ณประเทศเจแปนแดนปลาดิบที่เก่าเวลาเดิมอีกแล้วพระเอกหนุ่มของเราซากุระฮารุกะเป็นอีกครั้งหนึ่งแล้วที่เขาย้ายเมืองเปลี่ยนถิ่นฐานที่อยู่เพราะตัวของเจ้าซากุระนั้นมีเหตุการณ์อดีตที่ไม่ค่อยดีกับคนรอบข้างเขาชอบนิยมความรุนแรงนะคือมันต่อยตีเก่งแต่คนมองเขาเป็นคนไม่ดีก็เลยย้ายมาหาสถานที่ที่เหมาะกับตัวเองซึ่งก็เหมาะจริงมาที่เมืองใหม่วันแรกก็เจอสาวสวยคนหนึ่งนะถูกรังแกถูกลุมล้อมเลยโดยพวกกุ้ยข้างถนนซากุระเห็นแล้วมันขัดใจหน้ารำคาญเนาะไม่ได้ตั้งใจจะช่วยสาวสวยคนนี้หรอกแต่เห็นพวกกระจอกและทำตัวเก่งนะมันขัดใจเข้าไปสั่งสอนซะหน่อยต่อยหน้าโป้งไม่ไปต่างโลกว้าวได้ว้าวเฮ้ยปกติต้องไปต่างโลกใช่เฮ้ยเป็นไปได้ไงวะเหี้ยใช่โอ้ว้าวเป็นรสชาติที่แปลกใหม่มันไม่ไปต่างโลกใช่อ๋อรสชาติแปลกใหม่ใช่อะไรการปกติอีนี่ต้องโดนแทงตายแล้วใช่ปกติพระเอกโดนแทงตายแล้วไปต่างโลกมึงมีสกิลประเมินแล้วเหรอเนี่ยใช่มึงสามารถใช้สกิลประเมินได้มึงจะเป็นเด็กเทพเลยเฮ้ยบ้าน่ะไม่ตายแถมเก่งด้วยอัดไอ้พวกนี้น่วมเลยจัดการสั่งสอนพวกกุ้ยข้างทางเสร็จซากุระเพลกเราก็จะเดินไปต่อแล้วแต่ทางคุณพี่สาวสวยที่เขาช่วยเอาไว้เนี่ยวิ่งตามมาชวนเขามาดึงมาจับมาล้างแขนคือจะชวนไปเลี้ยงข้าวไปเลี้ยงขอบคุณซะหน่อยไอ้นี่ตกใจเนาะไม่นึกว่าจะมีใครมาทักเขาหลังจากที่เห็นภาพเหตุการณ์อย่างนั้นไปเพราะหมายเซตเพลกเราเนี่ยคือคิดว่าตัวเองเป็นเหมือนตัวประหลาดเนอะคนรอบข้างไม่ค่อยชอบไม่ค่อยอยากจะเข้าใกล้ซากุระก็เลยตามพี่สาวสวยคนนี้มานะเหมือนแกทำงานอยู่ร้านอาหารมีร้านอาหารอยู่แนะนำตัวเธอชื่อทาจิบานะโคโตฮะซึ่งกับข้าวที่โคโตฮะจางทำให้กินนี่ก็อร่อยมากเลยเนาะเพลกเราลองชิมดูรสชาติดีแต่เขาก็ไม่อยากบอกไปตรงๆก็บอกไปว่ามันไม่อร่อยเชื่อได้มันสื่อนี้มองแวบเดียวรู้มึงสื่นเนี่ยเกินในสายตาของโคโตฮะก็มองว่าพระเอกเราเป็นผู้ชายแปลกๆหัวก็แปลกๆแล้วมี2สีดวงตาก็เหมือนกันนึกว่าใส่คอนแทคเลนส์แต่ไม่ใช่นี่เป็นตาธรรมชาตินะมันตาเพชรมีตา2สีส่วนเหตุผลที่พระเอกเราย้ายเข้ามาที่เมืองแห่งนี้เนี่ยเพราะว่าเขาอยากจะมาเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเรื่องการทะเลาะวิวาทต่อยตีกันมากที่สุดโรงเรียนฟูรินอย่างที่เกินไปพระเอกเราซากุระเนี่ยมันเก่งเรื่องการวิวาทนะมันต่อยตีเก่งก็อยากจะมาเข้าที่นี่แหละเข้าโรงเรียนฟูรินแล้วขึ้นไปที่จุดสูงสุดเป็นที่1ของโรงเรียนฟูรินให้ได้นี่แหละเขาเลยเลือกสถานที่เลือกโรงเรียนนี้เลือกเมืองนี้เพราะมันเหมาะกับตัวเขาเลยย้ายมาเป็นคนนอกก็แหละแต่ถึงแม้ซากุระจะพูดอย่างนั้นออกมาแล้วที่เลือกมาโรงเรียนนี้เพราะชื่อเสียงแย่ๆอยากจะมาต่อยตีอยากจะมาทำตัวแย่ๆแต่ข้างในจิตใจซากุระเนี่ยมันเป็นคนดีนะคุณลุงจะออกไปลืมของเนี่ยหยิบของมาให้ก็มีน้ำใจคุณลุงเขาก็ขอบคุณฝากโคโตฮะจังเลยเอาขนมเอาลูกอมมาให้ไอ้ของที่ลืมไว้เนี่ยเป็นของฝากที่ลุงจะเอาไปให้กับหลานเขาถ้าลืมนะแย่เลยฝากขอบคุณพระเอกเราด้วยทางพระเอกเราซากุระเขินหน้าแดงบักกะไม่เกินตายไม่ได้อยากได้หรอกเชื่อตายนี่เหรอว่านักเลงตายเป็นโคตรซึ้งเลยนักเลงหรือนักซึนเนี่ยฉันไม่อยากได้ลูกอมไม่ดีใจหรอกนะเอ้ยตายเขินส่วนความฝันของพระเอกเราที่มาเมืองนี้อยากจะมาเข้าโรงเรียนฟูรินอยากจะเป็นที่1เนี่ยโคโตฮะจังบอกตรงๆเลยนะว่ามันยากมากเป็นไปไม่ได้หรอกรู้ไหมทำไมเพราะว่าพระเอกเราซากุระน่ะมีแค่ตัวคนเดียวมีคนเดียวยังไงล่ะไม่มีใครโอ้โหจีใจดำเลยก็จริงแหละเขามีอยู่ตัวคนเดียวเนาะแต่ไหนแต่ไรแล้วคือมันไม่มีเพื่อนจะทำดีอะไรยังไงคนก็มองว่าเขาเป็นตัวอันตรายไม่น่าคบไม่น่าเข้าใกล้ก็อยู่ตัวคนเดียวมาตลอดก็จริงหงุดหงิดรีบเดินออกมาจากร้านเลยซึ่งทางซากุระออกมาข้างนอกได้ไม่ถึง5นาทีเหมือนจะเกิดเรื่องมาแล้วนะไอ้พวกแก๊งนักเลงไอ้พวกกุ้ยที่เขาเคยอัดไป5คนเมื่อกี้เนี่ยมันพาพวกยกพวกกลับมาเต็มเลยนี่ไม่ใช่นักเลงกุ้ยข้างถนนธรรมดาแต่เป็นคนจากแก๊งขวานซิ่งจะมาเอาเรื่องจะมาเอาคืนชาวบ้านก็เดือดร้อนนะหลบอยู่ในบ้านกันถ้าแก๊งขวานซิ่งเข้ามาปุ๊บมันพังทำลายข้าวของไปทั่วเลยเดินมาเจอหน้ามาเจอพระเอกเราไอ้พวกนี้จำได้เข้ามาจะมาเอาเรื่องเลยนะมาคุยมาเคลียร์กันหน่อยตีแต่ทางซากุระนี่ยิ่งหงุดหงิดอยู่โดนพูดจี้ใจดำมาว่าไม่มีใครมีตัวคนเดียวทางฝั่งไอ้กุ้ยเองก็พูดจายียวนกวนประสาทเป็นไงกูพาพวกมาเยอะเลยทีนี้ไม่เห็นปากดียืนก้มหน้าก้มตาสบตาสิวะเดี๋ยวรอบนี่แหละเดี๋ยวมึงได้ไปต่างโลกแน่ๆเชื่อไหมต่างโลก ไอเด็กที่ส่งเรื่องนี้มาให้บอกรับประกันพี่ไม้ไม่ไปต่างโลกถ้ามันไปต่างโลกเลยเดี๋ยวได้ถ้ามันไปต่างโลกกูจะไม่เชื่อใจใครอีกแล้วให้มันจริงนะมึงไอ้ไม่ใช่กูดูไป10ตอน11มันไปต่างโลกเฉยไม่เอาเลยไม่ครับพี่ไม้เรื่องนี้ไม่ไปต่างโลกแน่นอนครับไอ้กุ้ยบอกเอาแล้วกูจะส่งมึงไปต่างโลกเพลงเราบอกพอดียิ่งหงุดหงิดอยู่พุ่งเข้าไปซัดหน้าไอ้เหี้ยนี่เลยแน่นอนพวกมันมาเยอะพวกมันเข้ามาช่วยนะแต่ซากุระพระเอกเราแม่งเก่งจริงเว้ยเป็นตัวอื่นโดนแทงตายเลยปืนยิงโป้งล่วงเลยไอ้เหี้ยนี่เก่งหลบซ้ายหลบขวาจับต่อยเตะได้หมดคุยอย่างกล้าจานยิบมันซึ่งทางโคโตฮาจังเหมือนได้ยินเสียงข้างนอกเออโวยวายอะไรกันก็ออกมาดูไงอ้าวพระเอกเราไปมีเรื่องอะไรอีกไอ้พวกกุ้ยมันจำได้ก็จะเข้ามาจับโคโตฮาสิเอามาเป็นตัวประกันเป็นงานให้พระเอกเราเจ้าซากุระต้องรีบวิ่งเข้ามาช่วยกระโดดเตะถีบยอดหน้าเลยนะไอ้พวกเฮียนี้เริ่มเล่นมีดแล้วโอ้มันมากันเยอะแล้วเสือกใช้อาวุธอีกทำให้สถานการณ์ชักเริ่มแย่ลงมันมากันเยอะมาลุมใช้มีดเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยซากุระบอกมันสู้ได้แต่ต้องมาปกป้องโคโตฮาต้องมาปกป้องผู้หญิงอีกคนนึงเนี่ยอันนี้เริ่มยากเริ่มลำบากแล้วแต่ทางพระเอกเราก็ไม่ถอดใจน้อยนี้ใจสู้ก็ยืนสู้อยู่อย่างนั้นปกป้องโคโตฮาจังจนมันพลาดท่าไอ้ตัวใช้มีดที่เขาเตะไปเนี่ยมันคานมาจับขาเอามีดปาดข้อเท้าเขาเนี่ยเป็นแผลเลยซากุระก็ตกใจโดนมีดปาดเขาให้โคโตะเห็นก็ตกใจอย่างนี้แย่แน่ๆประตูสู่ต่างโลกเริ่มอ้าต่างโลก นายกำลังจะมีสกิลประเมินแล้วเพื่อน อย่างมีสกิลประเมินหรือเปล่า นายจะได้มีสกิลประเมินเท่แล้วสาวๆชอบเยอะตายไม่ยังไม่อยากไปต่างโลกตอนนี้แต่ก็ไม่หนีด้วยถึงจะโดนลุมถึงจะบาดเจ็บก็ยังปกป้องโคโตฮะอยู่อย่างนั้นหลับตาปีเลยกำลังจะโดนฟาดไม้เบสบอลหวดเข้ามาซึ่งในจังหวะนั้นเองจู่ๆมีพี่ชายร่างใหญ่เข้ามาช่วยพระเอกเรารับการโจมตีรับไม้เบสบอลเอาไว้เป็นรุ่นพี่เป็นคนจากโรงเรียนฟูลินพวกกุยนักเลงแก๊งขวานซิงเห็นแล้วก็หยุดเหมือนกันชะงักเหมือนกันเพราะคนนักเรียนจากโรงเรียนฟูลินเนี่ยขึ้นชื่อว่าไม่ธรรมดาพระเอกเราถึงแม้จะใส่ชุดนักเรียนฟูลินอยู่แต่ยังไม่ได้เคยได้เข้าเรียนหรอกก็เลยไม่รู้จักพวกรุ่นพี่พวกนี้มันเปิดเทอมพวกนี้เนาะวันนี้ยังไม่เปิดเทอมซึ่งภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้ซากุระก็ช็อกตกใจเหมือนกันเพราะพวกกุยแก๊งขวานซิ่งที่มากันเยอะๆ10 20 30คนโดนรุ่นพี่4คนลุมกระทืบเตะมันเละหมดแถมชาวบ้านเปิดประตูหน้าต่างมาส่งเสียงให้กำลังใจเชียร์ด้วยเชียร์นักเรียนฟูลินนี่แหละให้ช่วยสั่งสอนกระทืบพวกนักเลงพวกนี้หน่อยมันชอบมาสร้างความเดือดร้อนซากุระก็งงนะทำไมชาวบ้านมาเชียร์อย่างนี้ล่ะไม่ใช่ภาพอย่างที่เขาจินตนาการไว้เนาะเป็นนักเรียนเป็นกุ้ยมาต่อยตีกันในชาวบ้านต้องรังเกียจตีไม่มีใครอยากเข้าใกล้มองว่าเป็นเด็กเลวแต่ไม่ใช่เลยพี่โคโตฮาบอกว่าสำหรับที่เมืองเรานักเรียนที่โรงเรียนฟูลินถึงแม้จะเก่งเรื่องการต่อยตีแต่ไม่ถูกมองว่าเป็นคนร้ายเป็นตัวร้ายนะเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่2ปีก่อนแล้วมีประกาศติดหน้าเมืองเลยบอกใครมาสร้างความเดือดร้อนใครมาทำให้ทรัพย์สินชาวบ้านเสียหายใครมาทำนิสัยไม่ดีนักเรียนฟูลินจะยกพวกไปลุมกระทืบให้ปากแตกให้หมดเลยเป็นไงเพื่อความยุติธรรมกูนึกว่านักเรียนฟูลินจะช่วยโทรแจ้งตำรวจไม่จะต่อยแม่งโคตรเด็กดีเลยใครมาทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนเราจะแจ้งตำรวจไม่เราจะต่อยแม่งโคตรเจ๋งเลยนักเรียนฟูลินเนี่ยคือผู้พิทักษ์ของเมืองนี้ไม่ใช่อย่างที่พระเอกเราคิดคือชาวบ้านทุกคนในเมืองนี้รักเลยไม่ใช่เหมือนนักเรียนโรงเรียนอื่นชาวบ้านจะไม่ชอบเนาะเวลาทะเลาะต่อยตีการแตกกับนักเรียนโรงเรียนฟูลินนี่ตั้งฉายาให้เรียกว่าโบฟูลินที่แปลว่ากระดิ่งลมคุ้มภัยเป็นโล่คุ้มกันของเมืองนี้ภาษาอังกฤษเรียกวินเบรกเกอร์ภาษาจีนเรียกถงเฉาฮื้อขี้ตาไม่ใช่ไปเรื่อยพี่ไม้นึกเหี้ยอะไรก็พูดไปเรื่อยก็ดิ่งลมคุ้มภัยโบฟูลินทำให้หลังจากจัดการสั่งสอนพวกแก๊งขวานซิ่งเสร็จแล้วชาวบ้านก็ลงมาขอบอกขอบใจมาขอบคุณนะมาแสดงความยินดีพวกรุ่นพี่ที่มาช่วยเตะต่อยกระทืบสั่งสอนให้พวกคนไม่ดีพวกกุยพวกนี้ให้เกิดเป็นบรรยากาศโมเมนต์แสนอบอุ่นน่ารักเนาะซากุระไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรอย่างนี้มาก่อนปกติตัวเขาเนี่ยมีแต่คนรังเกียจทำไมรุ่นพี่พวกนี้เตะต่อยอารวาสเก่งแต่กลับมีผู้คนมารักมาชมมาชอบตัวเขาเองก็เหมือนกันชาวบ้านเข้ามาขอบอกขอบใจเนาะเพราะเห็นใส่เครื่องแบบโรงเรียนฟูลินแถมเข้ามาจัดการพวกนี้ให้เป็นคนแรกเลยเก่งมากชาวบ้านมาชมเยี่ยมมาก เกิดเป็นความรู้สึกดีๆบรรยากาศอบอุ่นหัวใจมากเลยซากุระพระเอกเราไปที่ไหนไม่เหมือนกับที่นี่ไม่เคยมีใครชมเขาให้ค่ากับเขาแต่ก่อนเขามีแต่คนรังเกียจไม่เหมือนกับเมืองนี้ทำให้หลังจากนั้นไม่นานพระเอกเราก็เริ่มสนิทกับชาวเมืองขึ้นทีละเล็กทีละน้อยมีคุณป้าเขาเดินไม่ไหวนี่ช่วยพาแบกมาให้นะแต่นิสัยความซึนก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้อยากช่วยเชื่อได้ชิช่าไม่ได้อยากช่วยสักหน่อยได้ไม่ได้อยากช่วยแต่แบกมาจนถึงร้านเลยพ่อก็มันก็ยังซึนอยู่แต่จริงๆมันเป็นคนดีนะทางโคโตฮะจังก็ทำข้าวเช้าทำอาหารมาเลี้ยงเพื่อเป็นการขอบคุณไม่ต้องเขินไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องซึนไปซึ่งในจังหวะนั้นในเช้าวันนั้นเองมีตัวละครมีเพื่อนใหม่เปิดประตูเข้ามาหาเป็นไอ้หนุ่มแว่นก็ดูไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรหรอกคนนี้ชื่อว่านิเรอิอากิฮิโกะก็เป็นคนในเมืองนี้เลยรู้จักโคโตฮะจังรู้จักร้านอาหารของโคโตฮะจังอยู่แล้วแต่ไม่รู้จักกับพระเอกเรานี่สิใส่ชุดเครื่องแบบนักเรียนม.ปลายปีหนึ่งด้วยทางโคโตฮะก็แนะนำให้รู้จักอันนี้เพิ่งมาใหม่นะจะมาเข้าเรียนเป็นเพื่อนใหม่ไม่รู้ว่าจะได้อยู่ห้องเดียวกันไหมพระเอกเราไอซากุระนิเรอิมองหน้าไม่คุ้นชื่อเลยซากุระลองเปิดดูในหนังสือในลิสต์รายชื่อไม่มีนะชื่อซากุระมาจากนอกเมืองหรือเปล่าพระเอกเราก็เลยบอกไปว่าใช่ตามนั่นแหละเขาเป็นคนนอกเพิ่งย้ายเข้ามาใหม่มีปัญหาอะไรหรือเปล่านี่เลยอีกตกใจปกติแล้วคนนอกที่จะมาเรียนในฟูรินไม่มีหรอกหาไม่ได้คนที่เข้าเรียนโรงเรียนฟูรินส่วนมากก็เป็นคนในเมืองนี่แหละที่อยากจะปกป้องเมืองอยากให้เมืองมันสงบสุขไอ้แว่นนี่เลยอีกก็เหมือนกันคือหลงไหลในพวกเหล่ารุ่นพี่ที่สร้างวีรกรรมปกป้องเมืองเอาไว้ก็เลยมาต่อม.4 ที่ฟูรินส่วนพระเอกเราที่มาจากข้างนอกอยากจะมาเรียนฟูรินเลยในมองว่าเป็นตัวน่าสงสัยว่ามาทำอะไรกันแน่ซากุระก็บอกไปตามตรงนะไอ้นี่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกมาเรียนกับเขานึกว่ามันเป็นโรงเรียนนักเลงธรรมดาอยากจะมาขึ้นเป็นจุดสูงสุดอยากจะมาเป็นที่หนึ่งในฟูรินแห่งนี้ไม่เคยรู้อดีตรู้เรื่องราวว่าโรงเรียนนี้มีเพื่ออยู่เพื่ออะไรอันนี้ไม่รู้เรื่องโดยทางไอ้เพื่อนแว่นนี่เลยนี่ก็ดูดีใจมากที่จะได้เข้าโรงเรียนฟูรินวันนี้เปิดเทอมวันแรกเพราะเขาอยากจะเป็นผู้พดุงความยุติธรรมเหมือนพวกรุ่นพี่อยากปกป้องเมืองนี้เหมือนกันทางพระเอกเราเจ้าซากุระก็เดินตามออกมานี่มันก็ช่วงเช้าแล้วจะไปโรงเรียนวันแรกระหว่างทางก็ไปเจอกับคุณลุงคุณป้าที่เขาอยู่ข้างร้านเปิดร้านขายขนมปังจำพระเอกเราได้เมื่อวานเนี่ยมาช่วยปกป้องเมืองเราเอาไว้เผชิญหน้าสู้กับพวกแก๊งขวานซิ่งเนาะอยากจะเอาขนมปังมาให้เป็นของตอบแทนเล็กๆน้อยๆแต่ซากุระไอ้นี่มันเขินมันอายไม่กล้ารับเดินหนีทางคุณลุงก็ตื่นแล้วตามมายัดใส่มือให้เลยขนมปังร้านเราอร่อยนะไม่ต้องเขินไม่ต้องอายไปกับวีรบุรุษนี่แค่นี้เล็กน้อยซึ่งร้านอื่นๆก็เหมือนกันนะพระเอกเราเดินผ่านร้านไหนลุงป้าๆจำหน้าได้เขาก็จับยัดขนมจับยัดของฝากให้เนาะจำได้ว่าเมื่อวานน่ะช่วยปกป้องเมืองซากุระก็เลยได้ข้อคิดบางอย่างที่ผ่านมาแล้วตัวเขาก็เหมือนจะคิดไปเองด้วยแหละว่าคนอื่นจะรังเกียจคนอื่นจะคิดกับเขาอย่างงู้นคิดกับเขาอย่างนี้คือไปด่วนสรุปว่าคนอื่นมองตัวเองยังไงไม่ได้เปิดใจว่าจริงๆแล้วคนอื่นไม่ได้มองตัวเองเลวร้ายหรอกปิดกั้นตัวเองพูดง่ายๆซึ่งในจังหวะนั้นมีพี่สาวคนนึงนะวิ่งมาจับแขนวิ่งมาจับมือมาขอความช่วยเหลือบอกช่วยด้วยค่ะเห็นใส่ชุดเครื่องแบบโรงเรียนฟูรินเพราะว่ามีนักเรียนฟูรินอีกคนนึงกำลังแย่ตกอยู่ในอันตรายให้พระเอกเราไปช่วยหน่อยคนที่แย่ก็ไม่ใช่ใครอื่นคือไอ้เพื่อนแว่นที่เพิ่งเจอกันเมื่อกี้แหละนี่เลยอีกเหมือนจะเข้าไปช่วยผู้หญิงที่มาตามพระเอกเราก็มุกเดิมๆพวกกุ้ยเห็นว่าน่ารักดีจะชวนไปเดทชวนไปเที่ยวนู่นนี่นั่นผู้หญิงอึดอัดนี่เลยอีเห็นเลยเข้าไปขวางก็เลยเป็นเป้าโดนกระทืบอยู่อย่างที่เห็นเพราะส่วนตัวแล้วนี่เลยอีเป็นเหมือนเด็กเนิร์ดเป็นเด็กเนิร์ดที่อยากจะเป็นฮีโร่มีความฝันอยากจะแข็งแกร่งอยากจะปกป้องผู้คนแต่ตัวมันไม่ได้เก่งต่อยตีไม่เก่งเลยเพราะว่าถึงตัวเองจะสู้ไม่ได้ถ้าอ่อนแอกว่าเขาแต่จิตใจนะแข็งแกร่งยืนหยัดที่จะหยุดไอ้พวกนี้เอาไว้ไม่ให้ออกไปละลานสาวน้อยคนนั้นอีกทำให้สถานการณ์ย่ำแย่นะไอ้นี่เลยอีกกำลังจะโดนลุมกระทืบยำตีนอย่างหนักแต่ทางพระเอกเราซากุระมาได้ทันเวลาพอดีกระโดดพุ่งเข้ามาอย่างหล่อเท่กระแทกตีนเข้าที่เบ้าหน้าพวกกุ้ยเห็นแล้วก็ตกใจนะมันโผล่มาจากไหนนี่เลยอีกก็ตกใจนะมันคุณซากุระนี่นะยังไม่รู้ว่าเขาเก่งนะบอกคุณซากุระหนีไปครับกลัวว่าซากุระจะมาบาดเจ็บอีกไอ้พวกนี้มีกันต้อง 4-5 คนสู้มันไม่ไหวทางซากุระเลยจัดให้เข้าไปต่อยป้องตายหมดตายว้ายเฮ้ยมันไม่ได้ไปต่างโลกไม่ใช่เหรอวะตายเฮ้ยมันไม่ได้ไปต่างโลกไม่ใช่เหรอตายไม่ไปต่างโลกเลยโชว์เทพได้ตายโคตรหล่อเลยโชว์เทพโอ้ยอย่างเก่งเลยคนเดียวเอาอยู่ นี่เลยอีกก็เลยขอบคุณพ่อเอกเราใหญ่เลยนะที่มาช่วยเข้าไว้ไม่นึกว่าซากุระจะเป็นคนมีฝีมือแตกต่างกับตัวเขานี่เลยอีกเล่าอดีตของตัวเองให้ฟังว่าสมัยก่อนตอนยังเด็กนี่เลยอีกโดนรังแกมาตลอดโดนใช้เป็นเบสโดนทำร้ายร่างกายนู่นนี่นั่นเพราะเขาน่ะอ่อนแอสู้ใครไม่ได้เลยแต่ก็ได้คนได้รุ่นพี่ได้นักเรียนจากฟูรินนี่แหละมาช่วยเข้าไว้ดังนั้นก็เลยมองเหล่ารุ่นพี่จากฟูรินเนี่ยเป็นเหมือนฮีโร่ที่มาเข้าโรงเรียนเนี่ยก็คืออยากจะเป็นอย่างพวกรุ่นพี่ที่เขาเคารพรักบ้างไม่ได้ต่อยตีเก่งแล้วมาเข้าโรงเรียนนี่อย่างคนอื่นๆเขาก็เลยอ่อนแออย่างที่เห็นนี่แหละแต่ก็มีใจที่อยากจะปกป้องคนนะอยากจะเป็นแบบรุ่นพี่ถึงแม้จะอ่อนแอก็พยายามจะช่วยเหลือคนอื่นอย่างที่เห็นไปทางคุณพี่สาวที่ได้นิเลอิช่วยก็เข้ามาดูอาการนะเธอก็เข้ามาขอบคุณทางพระเอกเราเห็นอย่างนั้นก็ให้กำลังใจชมเพื่อนบ้างว่าที่นิเลอิทำน่ะดูเท่จะตายถึงแม้เราจะอ่อนแอก็อยากปกป้องคนอื่นไม่ได้ดูเฉมไม่ได้ดูเชยเลยนายนะเท่เฮ้ยตายริกกี้ตายจะเขินทำไมไม่เข้าใจตายนายเท่เท่ก็เท่มันจะเขินทำเหี้ยแล้วตายเขินตายโรงเรียนเหี้ยนี่เรามีอะไรแปลกๆแป้งๆตายพี่ไว้ดมกลิ่นตุ่ๆกลิ่นตุ่ๆอ๋อจริงเหรอนี่เลยอีกเข้ามาเลยนะรีบเข้ามาขอบคุณพ่อเอกเราบวกกับอยากจะรู้ชื่อรู้รายละเอียดต่างๆคือจะซักประวัติจดลงสมุดบันทึกไว้เลยเพราะคนในโรงเรียนฟูริส่วนใหญ่นะเขาจดทำประวัติหมดแล้วเป็นแฟนพันธุ์แท้ก็อยากรู้ประวัติของพ่อเอกเราบ้างทำให้หลังจากนั้นทั้งสองคนก็เดินไปโรงเรียนด้วยกันเลยวันนี้เปิดเทอมเปิดเรียนวันแรกมาที่โรงเรียนฟูริมาดูประกาศหน้าห้องหน้าชั้นก่อนเปิดเทอมวันแรกม.4 ห้องไหนเนี่ยมีใครอยู่กับใครบ้างดูรายชื่อไปโอ้โหดีใจนิริอิเห็นชื่อตัวเองกับชื่อพระเอกเราไอซากุระเนี่ยอยู่ห้องเดียวกันเพราะว่ามันมีอยู่รายชื่อหนึ่งเป็นรายชื่อนักเรียนที่นิริอิเห็นแล้วถึงกับตกใจว่าไอนักเรียนคนนี้มาอยู่ห้องเราด้วยเหรอเนี่ยคนนั้นก็คืออายาโนโคจิไม่ใช่ตายเฮ้ยตายนี่เลยหันหลังกูกลับบ้านแล้วตายคนใหญ่กลับบ้านดีกว่าตายกูเข้าเรียนกูต้องโดนมันฆ่าตายแน่ฆ่าตายกลายเป็นเครื่องมือเจอโคจิพ่อตายถ้ากูเข้าไปเรียนกูเจอมันส่งไปต่างโลกได้สกิลประเมินแน่ๆกูไม่อยู่เลยไม่ใช่ไม่มีโคจิอันนี้เป็นอีกชื่อหนึ่งเป็นนักเรียนคนอันตรายนี่เลยอีบอกว่าถ้ามาอยู่กับไอ้คนเนี้ยน่าจะมีปัญหาแน่นอนทางพระเอกเราซากุระไม่ได้สนใจหรอกนะเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนนี้มากไม่รู้หรอกใครเก่งใครไม่เก่งอยู่กับใครก็ไม่สำคัญเพราะเขาน่าจะเป็นที่หนึ่งของโรงเรียนแห่งนี้ทางนี้เลยอีก็พยายามจะเตือนพระเอกเราบอกให้ทำตัวดีๆนะเข้าไปในห้องนะยิ้มเข้าไว้เพราะเราก็เป็นคนนอกพระเอกเราก็เป็นคนนอกด้วยเนาะเดี๋ยวจะถูกเขาระแวงถูกเขามองมาไม่ดีเดี๋ยวมาวันแรกมีเรื่องกันอีกไอ้นี่เลยอีมันเป็นห่วงมันกังวลทางพระเอกเราก็ไม่สนนะเปิดประตูโป้งโผงเข้าไปเลยเปิดเข้าไปด้วยความมั่นใจคนทั้งห้องหันมองมากันตาเดียวโอ้โหมีเรื่องแน่ๆนี่เลยอีบอกมีเรื่องแน่ๆเขามองขวางมาแล้วใครก็ไม่รู้เปิดประตูเข้ามาอย่างนี้โดยหนึ่งในนั้นก็มีตัวตึงของม.ปลายปีหนึ่งของม.4 นะเดินเข้ามาต้อนรับเดินเข้ามาทักทายคือพี่ผ้าปิดตาคนนี้นี่เองนี่โคจินี่นะใจเฮ้ยเฮ้ยพี่ไม้มองนี่โคจิใส่ผ้าปิดตาอันตรายที่นี่อันตรายดูแวบเดียวหมอดูไม้บอกเลยอันนี้อันตรายนะเนี่ยใช่โคจิมันปลอมตัวมาป่ะวะใช่เป็นโคจิร่างเบี้ยวร่างแบบเบี้ยวแตกไอ้ใช่ใส่ผ้าปิดตาด้วยเข้ามาเดินเข้ามาชวนคุยซึ่งนิสัยก็ขี้เล่นกวนโอยซะด้วยเขามีชื่อว่าซูโอคุณซูโอก็เป็นคนดังนี่แหละอีกก็มีข้อมูลของคนนี้เขาเก่งนะนี่โคจิชัดๆเลยหลอกกูไม่ได้มันคือโคจิใช่ไหมได้โคจิร่างอยากเด่นร่างพูดมากได้โคจิชัดๆเลยได้กูได้ตัวอวยแล้วที่นี่อันตรายกูบอกอันตรายได้อันตรายมากอย่าไปยุ่งกับมันนี่เข้ามาทักทายซะหน่อยซึ่งเรื่องที่นี่เลยอีกกังวลคือพระเอกเราเป็นคนนอกที่ย้ายเข้ามาเรียนไงกลัวว่าคนอื่นเขาจะไม่ยอมรับกลัวว่าจะสงสัยแต่ไม่ใช่เลย สุโอและเพื่อนคนอื่นนะเขารู้วีรกรรมของพระเอกหมดแล้วว่าเมื่อวานช่วยปกป้องเมืองช่วยชาวบ้านเอาไว้ก่อนพวกรุ่นพี่ปี3จะลงไปซะอีกแต่นี่มันเก่งอะทุกคนเลยเข้ามาชมพระเอกเราคือให้การยอมรับตั้งแต่วันแรกแต่พระเอกเราก็เป็นคนที่ขี้อายนะขี้เขินบวกกับมีปฏิสัมพันธ์มนุษยสัมพันธ์กับคนอื่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็บอกไปพูดไปตามตรงว่าเป้าหมายของเขาที่มาที่โรงเรียนฟูริคือขึ้นเป็นที่1เป็นเบอร์1ของที่นี่ไอ้นี้เลยอีได้ยินแล้วตกใจพระเอกเราพูดอย่างนี้กลางดงตีนแล้วกลัวจะมีเรื่องอะสิบอกว่าจะเป็นที่1ของโรงเรียนแห่งนี้กลัวจะมีปัญหากับเจ้าที่กลัวจะมีปัญหากับเจ้าถิ่นซึ่งก็มีจริงจู่ๆเก้าอี้จู่ๆโต๊ะลอยผ่านหน้ามาเลยเหมือนคำพูดของพระเอกเราไประคายเคืองรูหูของเขาคนนี้คือนักเรียนที่อยู่ในห้องเดียวกันนี่แหละเป็นคนที่นิริบอกว่าควรจะระวังมากที่สุดเป็นตัวอันตรายที่สุดในม.ปลายปี1เลยชื่อของเขาคือริวเอ็นไม่ใช่เพื่อไทยเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่ริวเอ็นเนี่ยไอ้คนใหญ่ริวเอ็นย้อมผมไม่ใช่กูว่าไม่ใช่แล้วแปลกๆและเรื่องนี้แป้งๆตั้งแต่โคจิใส่ผ้าปิดตาแล้วนะไอ้เหี้ยนี่ริวเอ็นไอ้เหี้ยริวเอ็นย้อมผมกูว่ามันมีบางอย่างแปลกๆและเรื่องนี้ใช่กูว่าใช่มันใช่แน่ๆไม่ใช่ริวเอ็นหน้าขายเฉยๆคนนี้มีชื่อว่าซึกิชิตะเคียวทาโร่ขนาดเพื่อนคนอื่นเพื่อนร่วมห้องด้วยกันนี่ยังจะไม่อยากไปยุ่งกับมันเลยนะเคียวทาโร่เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความดิบเถื่อนโหดทางเคียวทาโร่ก็ไม่พูดมากพุ่งเข้ามาจะมาต่อยมาซัดหน้าพระเอกเราพอเมื่อกี้ได้ยินคำพูดไม่เข้าหูบอกจะมาโรงเรียนนี้จะมาขึ้นเป็นที่1ทางซูโอก็เข้าใจอธิบายคนดูให้ได้ฟังที่เคียวทาโร่ดูโกรธอยากจะซัดหน้าพระเอกเรามากขนาดนั้นเพราะมันเป็นสลิมตัวพ่อเลยของโรงเรียนฟูริแห่งนี้คือมันศรัทธาในพวกรุ่นพี่ยิ่งอันดับ1นี้มันยิ่งชอบคลั่งไคล้มากบวกกับฝีมือการต่อสู้ต่อยตีที่ไม่ธรรมดาทำให้เคียวทาโร่นี่เป็นม.ต้นนักเรียนม.ต้นเพียงคนเดียวที่ถูกขนานนามเรียกว่าโบฟูริตั้งแต่ยังไม่ขึ้นม.ปลายเลยเขาให้การยอมรับขนาดนั้นมันเก่งทางเพจเราได้ยินงั้นก็ชอบสิไม่ได้กลัวเลยคนเก่งเลยอยากเจอทั้งต่อยทั้งเตะมาไอ้นี่ก็พระเอกเรามีฝีมือหลบได้บวกกับสามารถสวนเตะเข้ายอดหน้าไอเคียวทาโร่ได้1ทีเลือดถึงกับกระจายแต่ว่าก่อนบรรยากาศจะคุกรุ่นร้อนลุ่มไปมากกว่านี้จู่ๆในจังหวะนั้นมีเสียงประกาศเสียงตามสายเสียงจากอันดับ1ผู้นำแห่งโรงเรียนฟูรินทางพระเอกเรามันไม่รู้เรื่องหรอกแต่คนอื่นเขารู้เรื่องเขาจำเสียงนี้ได้ทุกคนต้องเงียบหยุดเลยแม้แต่เคียวทาโร่ที่เห็นมันกำลังบ้ากำลังอารมณ์ร้อนกำลังเดือดอยู่นั้นไอ้นี่ถึงกับหยุดฟังซึ่งที่เขาออกมาพูดยาวหน่อยในเช้าวันนี้เพราะเป็นวันเปิดเทอมวันแรกด้วยของพวกเด็กม.4 นะม.ปลายปี1ก็มากล่าวสุนทรพจน์ซะเล็กน้อยทางพระเอกเราเจ้าซากุระนี่ก็ฟังอยู่ด้วยฟังจากลักษณะน้ำเสียงเนาะถ้อยคำการพูดมีหยอดมุกเล็กน้อยยังไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่คือคนที่แข็งแกร่งที่สุดที่ทุกคนให้การยอมรับในโรงเรียนอย่างนั้นเหรอดูราศีไม่ให้อย่างนั้นเลยเนาะสัมผัสความน่าเกรงขามไม่ได้แต่ดูจากบรรยากาศรอบตัวทุกคนให้ความเคารพรุ่นพี่อุเมมิยะรุ่นพี่ฮาจิเมะเป็นอย่างมากเป็นชื่อเขาเนาะเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดส่วนทางพระเอกเราเจ้าซากุระที่มาถึงโรงเรียนมาถึงห้องเรียนวันแรกมีเรื่องแล้วกับเคียวทาโร่ก็ได้ทางซูโอนี่แหละที่มาช่วยหยุดมาไกลเกลียซูโอก็ใช้การพูดนี่แหละใช้หลักจิตวิทยาพูดให้ทางพระเอกนะใจเย็นลงแล้วก็พูดให้ทางเคียวทาโร่ใจเย็นลงได้ด้วยเพราะเคียวทาโร่นี่นับถือรุ่นพี่ฮาจิเมะเป็นอย่างมากถ้าพี่เขารู้เข้าแล้วก็ว่ามาวันแรกมามีเรื่องชกต่อยกันพี่เขาว่าแน่ๆเลยเคียวทาโร่ก็เลยยอมนะที่จะไม่ชกต่อยต่อยอมจับมือคืนดีจับไหมซากุระเพื่อนเราก็เลยยอมจับมือก็ได้ก็จับมือกับทางเคียวทาโร่เนาะจริงๆก็ไม่อยากจับเชื่อได้ชิช่าได้โคสึริก็ดีกันถึงแม้ว่าจะเขม่งกันนิดหน่อยแต่ก็จับมือคืนดีเพื่อนๆก็เข้ามาดีอกดีใจด้วยเนาะห้องนี้ก็ดูเป็นห้องเรียนที่ดีเนาะรักใคร่สามัคคีกลมเกลียวแล้วหลังจากเสร็จช่วงโฮมรูมช่วงคาบเช้าพวกพี่ๆปี3นี่ก็เรียกเด็กปี1ห้องพระเอกเราเนี่ยมาเจอมารวมตัวข้างหน้าหน่อยคนที่เรียกมาก็เป็นคนที่เข้ามาช่วยพระเอกเราตอนมีเรื่องเมื่อวานนี่แหละพี่คนนี้เขามีชื่อว่าพี่อิรากิโทมะพี่โทมะก็ดูจะกัดกับพระเอกเราเป็นพิเศษนะเพราะพระเอกเราเนี่ยมันดื้อมันไม่ค่อยฟังตามที่บอกเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้พี่เขาก็กำชับแล้วว่าอย่าไปบอกใครอย่าให้มีใครรู้ว่าโคโตฮะจังนะเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นด้วยไม่อยากให้มีคนอื่นรู้เรื่องโคโตฮะจังทางพระเอกเราก็ไม่ได้เกลียดพี่เขาหรอกพี่เขาก็ดูเป็นคนดีนั่นแหละและเหมือนจะเป็นโรคด้วยชอบเป็นกรดไหลย้อนต้องกินยาตลอด ทางสลิมอย่างนี้เลยอีกเลยต้องมาช่วยฝอยประวัติพี่เขาให้ฟังหน่อยว่าเห็นอย่างนั้นนะพี่เขาไม่ธรรมดานะบอกกับเพกเราให้รู้ไว้ว่าพี่โทมัสเนี่ยเป็นหนึ่งใน4จัตุรเทพของโบฟูลินเลยเป็นเสาหลักระดับเสาหลักมีฝีมือเก่งนะนะเป็นรองจากหัวหน้าแค่ขั้นเดียวระดับขั้นการปกครองในโรงเรียนก็จะแบ่ง4จัตุรเทพให้แยกไปคุมเด็กแต่ละช่วงชั้นเช่นพี่โทมัสก็จะคุมเลยตั้งแต่ม.ปลายปี1ห้อง1ม.ปลายปี2ห้อง1แล้วก็ม.ปลายปี3ห้อง1คือคุม 4/1 5/1 6/1 นั่นแหละซึ่งที่พี่โทมัสเขาเรียกมารวมตัวนี่ก็คือจะให้เด็กใหม่ม.4 ที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยไปจับกลุ่มกัน 4-5 คนโดยในกลุ่มเนี่ยจะต้องมีรุ่นพี่ปี2คือมีม.5 ไม่ก็มีม.6 อยู่ด้วยง่ายๆก็คือจะให้เรียนรู้จากพวกรุ่นพี่นั่นแหละให้สอนเรียนรู้กันในกลุ่มย่อยซึ่งทางกลุ่มกรุ๊ปของพระเอกเราไม่ได้เลือกเองนะพี่เขาจับให้จับตัวจี๊ดมารวมกันเลยพี่โทมัสเป็นคนคุมเองก็มีซากุระมีซูโอแล้วก็มีเคียวทาโร่บวกกับไอ้นี่เลยอีกส่วนเหตุผลที่พี่เขาลงมาคุมเองเลยก็คือได้รับคำสั่งมาอีกทีเหมือนว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมีปัญหาทะเลาะอะไรกันเนี่ยได้ยินไปถึงหูพี่ใหญ่พี่ฮาจิเมะเขาแล้วพี่ฮาจิเมะเลยให้โทมะมาคุมด้วยตัวเองมาดูด้วยตัวเองส่วนบทเรียนแรกในวันนี้พี่โทมะพามาออกเดินเต๋ๆในเมืองเลยพี่เขาบอกว่าเป็นการออกเดินตรวจตาเดินลาดตระเวนพระเอกเราเดินไปก็ขาดใจไปเดินตรวจตามันน่าเบื่อไม่เห็นมีอะไรให้ทำเลยเดินอย่างเดียวทำไมเราไม่ไปถล่มแก๊งมาเลยล่ะก็รู้แล้วว่าแก๊งขวานซิ่งเป็นคนก่อเรื่องแล้วไปถล่มแก๊งมันเลยยกพวกไปตีเลยทางพี่โทมัสก็บอกไม่ได้นะนั่นผิดหลักการของโรงเรียนเราโบฟูลีเราเป็นโล่คุ้มภัยกระดิ่งคุ้มภัยเนาะการมีอยู่การใช้กำลังการใช้ความรุนแรงของเราเพื่อปกป้องเท่านั้นเราไม่ไปล่าลานไม่ไปหาเรื่องใครเราต่อยเฉพาะคนที่มันสมควรโดนต่อย มีคุณธรรมฟังดูมีคุณธรรมดี เราจะต่อยเฉพาะคนที่มันมาสร้างปัญหาเราไม่ไปล่าลานเขาก่อนบวกกับงานอีกอย่างหนึ่งของพวกเรานะโบฟูลิไม่ใช่ต่อยตีอย่างเดียวเราเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนอยู่ด้วยคุณลุงกำลังทาสีเดือดร้อนอยู่ใช่ไหมเราเข้าไปช่วยเขาทาเพราะปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันหลากหลายไงเช่นมันชอบมาพ่นสีใส่บ้านชาวบ้านเนาะคุณลุงคุณป้าต้องมาเดือดร้อนทาสีกันมาอีกเราก็เข้าไปช่วยเขาด้วยไม่ใช่จะต่อยตีอย่างเดียวพอช่วยเขาทำอะไรให้เสร็จปุ๊บเขาก็จะตอบแทนกลับมามีน้ำจิตน้ำใจให้ของฝากให้ของกินติดไม้ติดมือทางพระเอกเราก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างไปด้วยเนาะไม่ใช่แค่จะใช้กำลังกันอย่างเดียวพี่โทมัสก็พาเดินไปจนสุดเขตมาเจอกับสถานที่ที่เป็นเหมือนแนวรั้วแนวป้อมปราการถ้าเลยจากเขตแดนนี้ไปแล้วจะอยู่นอกเหนือการปกป้องดูแลของโบฟูลินเรามันคือแนวเส้นของรถไฟไอสะพานที่มีรถไฟวิ่งอยู่เนี่ยพี่โทมัสเตือนไว้แล้วเด็กๆเราเพิ่งเข้ามาปี4บางคนอาจจะเพิ่งมาจากนอกเมืองอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ห้ามข้ามเส้นแนวนี้ไปถ้าข้ามไปแล้วก็อาจจะมีปัญหาระหว่างแก๊งอย่าข้ามไปเชียวล่ะเนี่ยมันข้ามแน่เลยพูดอย่างเงี้ยใช่ข้ามแน่ไม่เกิน5นาทีมันข้ามเลยใช่เชื่อไหมมึงเชื่อหมอดูไหมไม่รู้ข้ามมันข้ามแน่ถ้ามึงพูดอย่างเงี้ยอย่านะเด็กๆพี่ห้ามเลยห้ามข้ามไปมันจะเกิดเรื่องข้ามมันเกิดเรื่องเลยข้ามมันข้ามแน่เลยเตือนไว้ก่อนนี่เป็นเขตแดนของเรากับแก๊งอื่นเราอย่าไปละลานใครอย่าไปละลานเขาซึ่งไอ้กลุ่มแก๊งที่พี่เขาว่ากลุ่มที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเขตแดนเขตแนวไอ้กลุ่มนี้มีชื่อว่ากลุ่มชิโทเป็นกลุ่มที่มีหลักการแนวคิดนิยมเกี่ยวกับพลังอำนาจความแข็งแกร่งนิยมแต่ความแข็งแกร่งอย่างเดียวคนแข็งแกร่งนั้นที่จะอยู่รอดซึ่งในจังหวะที่กำลังยืนคุยกันอยู่มีเรื่องแล้วนะเพราะว่ามองไปอีกฝากฝั่งหนึ่งของทางรถไฟมีเด็กโรงเรียนเราเด็กม.ต้นกำลังโดนวิ่งไล่กวดเลยโดยพวกกลุ่มแก๊งชิโทนี่แหละไม่รู้มันหลุดไปได้ยังไงนะไปอยู่ฝากนู้นพี่โทมัสเขาเห็นก็ตะโกนเรียกรุ่นน้องนะให้รีบวิ่งหนีมาทางนี้มาเร็วเข้าเพราะทางฝั่งพี่เขาจะข้ามไปช่วยไม่ได้แล้วเดี๋ยวเกิดปัญหาไอเด็กนี่ต้องรีบวิ่งข้ามมาเองแต่ดูแล้วไม่น่าจะทันเด็กมันไม่น่าจะวิ่งทันซึ่งในจังหวะนั้นทางพระเอกเราเจ้าซากุระกับไอเคียวทาโร่พุ่งกระโจนเข้าไปช่วยเด็กคนนี้ถีบยอดหน้าแก๊งชิโทเปี้ยงข้ามเรียบร้อยใช่คนนี้เย้กูว่าแล้วเชียวหมอดูไหมไม่เคยพลาดข้ามไม่เกิน5 นาทีมันข้ามไปเส้นเหี้ยนี่ตายพุ่งเข้าไปช่วยเลยไม่สนใจเขตแดนแล้วช่วยเด็กเราก่อนเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามมาก็ทำให้พวกพระเอกเราตกใจอยู่ไม่น้อยเหมือนกันเพราะกระโดดไปถีบยอดหน้าคนทางฝั่งนั้น แต่เพื่อนมันที่มาด้วยกันเนี่ยไม่ได้รู้สึกโกรธแทนหรือเห็นอกเห็นใจแต่อย่างใดนะกับสมน้ำหน้าเยาะเย้ยซ้ำที่โดนเตะทีเดียวล่วงด้วยว่ากระจอกเพราะกลุ่มชิชิโตเนี่ยนิยมแต่พวกแข็งแกร่งคนที่มีพลังดังนั้นใครพลาดใครพังใครล้มใครแพ้นี่มันซ้ำอย่างเดียวแต่ว่าเรื่องที่พระเอกเราเข้ามาช่วยรุ่นน้องจนล้ำแดนมานี่ก็ไม่ได้หลุดรอดสายตานะจากพวกกลุ่มชิชิโตโดยเฉพาะตัวระดับใหญ่ตัวระดับบิ๊กบ้อมอย่างรองหัวหน้าเสือกตามไอ้พวกลูกกระจอกนี่มาอีกเขาไม่ชื่อว่าโทกาเมโจรุ่นพี่โจฉายาโจปืนกลโคตรเท่ใครรู้จักโจปืนกลบ้างอะไรหนังโคตรเก่าเลยแฟรงเกนสไตน์วินเนอร์3สมัยไอ้โจปืนกลโคตรเท่พี่โจมาเองพี่โทมายังตกใจเพราะนี่เป็นรองหัวหน้าของกลุ่มชิชิโตเขาทางพี่โทมาก็เลยออกมาคุยมารับหน้าแทนให้ทางพี่โจดูภายนอกเผินๆเหมือนจะเป็นคนชิวๆสบายๆแต่ภายในนี่โหดเอาเรื่องลูกน้องตัวเองพลาดแพ้มานี่พี่โจซ้ำนะขวดตีเลยนี่นะคือใครอ่อนแอนี่ถูกคัดทิ้งออกจากกลุ่มอย่างเดียวจะถามพวกพระเอกเราเห็นแล้วยังสงสารเลยเดี๋ยวก่อนสินั่นลูกน้องพวกตัวเองไม่ใช่หรือไงทำไมไปตีพวกตัวเองอย่างนั้นเล่าไอพี่โจนี่ก็บอกใครอ่อนแอเนี่ยเขาไม่นับว่าเป็นพวกไม่นับว่าอยู่กลุ่มถูกคัดออกตั้งแต่แพ้แล้วไอ้ซากุระก็ปากแจ๋วนะพระเอกเราไปยืนเถียงใส่หน้าพี่โจเลยเถียงช็อตจนพี่แกจำหน้าได้บอกกูจะจำมึงไว้ไอ้หัวสองสีพี่เขาเรียกพระเอกเราว่าไอโอเทโลเห็นมันมี2สีมีผมขาวผมดำเนาะเจอกันรอบหน้าเดี๋ยวพี่แกจัดให้เลยพระเอกเรามันว้อนตีนมันอยากสู้กับคนเก่งๆพี่เขาก็ไม่ได้จะต่อยเลยนะเห็นว่าโทมะก็มาด้วยไงฝั่งนู้นทางฝั่งพระเอกเราก็มีรองหัวหน้ามาด้วยก็เลยแยกย้ายกลับไปก่อนดูเผินๆเหมือนพี่แกก็ไม่ได้จะโกรธอะไรนะแต่พี่โทมัสบอกไม่ใช่ไอ้โจเนี่ยหวงถิ่นสุดๆเลยใครจะมาล้ำถิ่นล้ำแดนใครจะมาหยามหน้าไม่ได้มันเก็บมันแค้นอยู่นะในใจแน่นอนว่าเรื่องนี้เองเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะกลับมาถึงที่โรงเรียนโทมัสพี่โทมัสเขาพาพวกพระเอกเราขึ้นไปบนด่านฟ้าเลยไปเจอกับหัวหน้าแห่งโบฟูรินของเราคือรุ่นพี่อูเมมิยะฮาจิเมะทำให้ทางพระเอกเราเจ้าซากุระก็ได้เจอกับหัวหน้าใหญ่อย่างรุ่นพี่ฮาจิเมะเป็นครั้งแรกเลยตัวจริงไม่ใช่อย่างที่เขาคิดตัวจริงรุ่นพี่เนี่ยเขาเป็นหนุ่มหล่อหน้าใสชอบปลูกผักทำไร่อยู่ข้างบนด่านฟ้าชอบทำสวนดูเผินๆก็เป็นรุ่นพี่ม.6 หนุ่มหล่อใจดีธรรมดาทั่วไปนี่แหละไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นที่เคารพที่ยำเกรงของนักเรียนทั้งฟูรินทางไอตัวต้นเรื่องอย่างรุ่นน้องเด็กม.3 มันรีบขอโทษรุ่นพี่สารภาพหมดเลยนะว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วนะเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะหลุดเข้าไปในเขตนั้นแต่ไปเห็นว่าในย่านการค้าในเขตเราเนี่ยมีโจรขโมยของอยู่เขาเลยรีบวิ่งตามไปเนาะไอเด็กนี่วิ่งตามอยากจะไปจับโจรอยากเท่อยากเป็นฮีโร่แต่ไม่ได้ดูให้ดีไงรู้สึกตัวทีหลุดไปอยู่ในกลุ่มของเขตพวกชิชิโตแล้วทางไอรุ่นน้องนี่ก็รีบขอโทษใหญ่เพราะรู้สึกผิดไงที่ตัวเองเป็นชนวนความขัดแย้งให้เกิดขึ้นเดี๋ยวต้องมีเรื่องใหญ่ตามมาแน่ๆแต่พี่ใหญ่อย่างพี่ฮาจิเมะบอกไม่เป็นไรนะไม่ต้องขอโทษเพราะสิ่งที่รุ่นน้องได้ทำเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วตามหลักการของเราคือการปกป้องเมืองไอเด็กนี่ตั้งใจจะปกป้องชาวเมืองไงดังนั้นไม่ต้องนึกเสียใจไปเลยอะไรจะเกิดขึ้นตามมาส่วนทางพระเอกเราเจ้าซากุระก็ได้รับคำชมจากพี่ฮาจิเมะด้วยพี่เขาเดินมาชมว่ามันเก่งดีขอบคุณมากเลยที่ช่วยปกป้องเมืองนะก่อนที่จะเปิดเทอมอีกวันแรกได้ยินว่าไปมีเรื่องชกต่อยกับพวกกลุ่มแก๊งขวานซิ่งมาแล้วมาวันนี้อีกมาช่วยเด็กม.3 เอาไว้ขอบคุณมากจริงๆซากุระก็ตกใจเนาะพี่เข้ามาชมแล้วเขินไม่ได้ดีใจแต่เฉยชิชะตายแล้วมึงดูพี่ฮาจิเมะนายเก่งมากแล้วมาลูบหัวพ่อตายเขาชมกันอย่างนี้เหรอวะตายนายเก่งจริงๆเลยตายโรงเรียนนี่กูว่ามีอะไรแปลกๆแล้วมันแปลกๆเนาะเก่งทางซากุระถึงกับหยุดชะงักเลยในความใจดีของพี่เขาที่เข้ามาชมเชยมามอบความอบอุ่นให้บรรยากาศมันดูแบบเฟรนลี่มันดูวิบวับมันดูวูบวิบมันอุบอีบมันดีเนอะพี่ไม้นั่งมองแป้งเนื้อใช่เขินที่ใช่แป้งมาวันแรกฉันจะเป็นที่หนึ่งให้ได้วันต่อมาฉันจะเป็นเมียที่หนึ่งให้ได้ใช่เขินที่ใช่อย่าเป็นเมียรุ่นพี่ยังเลยพี่มันโคตรดีพี่เขาอบอุ่นเขาเฟรนลี่ ทว่าคุยกันได้ไม่นานนะจู่ๆที่หน้าโรงเรียนมีเสียงเอะอะโวยวายอะไรเหมือนมีคนมาหาเหมือนมีคนมาเยี่ยมมีคนมาเยือนถึงเทนเป็นทางกลุ่มชิชิโทหัวหน้าใหญ่มันมาเองเลยมาหาเรื่องถึงหน้าบ้านไอซากุระเพกเราเห็นแล้วว่าน่าสนุกแล้วสิอย่างนี้ตื่นเต้นแต่ตื่นเต้นได้ไม่ทันไรจู่ๆขนตูดลุกสู้เพราะบรรยากาศอบอุ่นเมื่อกี้ที่รุ่นพี่มีให้หายเลยนะรุ่นพี่แม่งเปิดบังใครจู่ๆแรงดันวิญญาณเปลี่ยนออร่ารุ่นพี่แบบโกรธจัดๆสัมผัสได้พี่ฮาจิเมะรีบลงมาจากด่านฟ้านะลงมาหาที่หน้าโรงเรียนเดินเข้ามาคุยคนเดียวคุยเดี่ยวๆแบบตัวต่อตัวบอกพวกพระเอกเราไม่ต้องเข้ามาเดี๋ยวพี่คุยเองทางซากุระยังไม่กล้าเดินออกไปแย้มเลยนะพี่เขาพูดมาอย่างนี้สัมผัสได้เลยถึงออร่าความกดดันที่พี่ฮาจิเมะแผ่ซ่านออกมาแต่กับไอหัวหน้ากลุ่มชิชิโทไอนี่ดูเป็นแบบสับประหลาดเลยแหละไม่มีความเกรงกลัวพี่ฮาจิเมะเลยแม้แต่น้อยมันมีชื่อว่าโทมิยามะโจจิเนาะไอโจจิไอนี่ดูอยากจะเล่นด้วยอยากจะต่อยกับพี่ฮาจิเมะนานแล้วแต่ทางพี่ฮาจิเมะมีความเป็นผู้นำนะควบคุมสติอารมณ์ของตัวเองได้ดีมากก็ไม่ได้เล่นตามเกมมันนะไม่ได้จะต่อยตีกันเลยก็รู้แหละว่าคนของเราก็ไปล้ำแดนฝั่งนู้นก่อนเท่านี้ก็เจ้ากันแล้วไอโจจิก็มาเล่นงานคนทางฝั่งนี้ก็น่าจะหายกันแต่ทางไอโจจิไม่ยอมนะไอนี่มันก็รอให้มีประเด็นอย่างนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วอยากจะมีเรื่องอยากจะต่อยอยากจะประลองอยากจะดวลกับไอฮาจิเมะพุ่งเข้ามากาเตะเข้ายอดหน้าพี่เขาเลยแต่ทางรุ่นพี่เขาสามารถรับได้สบายชิวๆทางไอโจจิก็คืออยากจะยั่วโมโหนี่แหละนี่เขาลงมือก่อนขนาดนี้แล้วนะเล่นงานคนของโบฟลินมาเยอะขนาดนี้แล้วนะกดหน่อยสิมาเตะมาต่อยมาสู้กันหน่อยสิทางพี่ฮาจิเมะพี่อุเมมิยะนี่ก็ถามแล้วทำไมอยากจะสู้กับเขามากขนาดนั้นง่ายๆก็คือมันเบื่อยังไงล่ะเพราะทางโจจิเนี่ยมันเก่งมากเลยเห็นมันตัวน้อยๆเป็นหนุ่มหล่อน่ารักอย่างนี้นี่สายเบอร์เซิร์กบ้าคลั่งมันไปถึงจุดสูงสุดแล้วในกลุ่มชิชิโทไม่มีใครสู้มันได้ขึ้นเป็นหัวหน้าขึ้นเป็นใหญ่ไม่มีใครแข็งแกร่งไปกว่ามันอีกแต่ว่าหลังจากขึ้นเป็นที่หนึ่งมันเบื่อนะสิทำไมรู้สึกไม่มีความสุขเลยมันห่อเหี่ยวไม่มีอะไรท้าทายแตกต่างกับทางอุเมมิยะแตกต่างกับทางรุ่นพี่ฮาจิเมะเขาที่ปกครองอยู่โรงเรียนฟูรินเป็นที่หนึ่งแล้วก็มีความสุขด้วยมีรุ่นน้องนับหน้าถือตาวสุดยอดเขาก็เลยอยากได้อย่างนั้นบ้างอยากมีความสุขอย่างนั้นบ้างอยากจะได้ทั้งหมดเลยอยากยึดทั้งฟูรินอยากได้อุเมมิยะมาเป็นของตัวเองด้วยของตัวเองอ่ะได้เฮ้ยพี่ไม่ฟังเขาพูดแฝงใช่คนนี้แฝงเนาะพวกเราอยากให้มันเป็นของตัวเองมึงจะให้กูคิดได้ไงมันพูดอย่างนี้มันเป็นของเราเดี๋ยวนี้แล้วนะก็คือมันเบื่ออะไรพูดง่ายๆซึ่งในจังหวะนั้นกลุ่มชิชิโทนำโดยรองหัวหน้าพี่โจปืนกลพาพักพวกเด็กเดินตามหัวหน้าใหญ่มาด้วยเลยจะทิ้งหัวหน้าให้มาเล่นสนุกคนเดียวอย่างนี้ได้ยังไงเราก็อยากมาแจมด้วยเหมือนกันทางพระเอกเราเด็กๆพวกโบฟูรินที่อยู่ข้างหลังก็เดินออกมายืนเคียงข้างหัวหน้ามายืนเคียงข้างพี่อุเมมิยะด้วยเหมือนกันโดยทางรองหัวหน้าอย่างพี่โจปืนกลก็บอกให้หัวหน้าตัวเองใจเย็นก่อนนะจะมาต่อยเตะประลองตัดสินกันตรงนี้เลยไม่ได้เรากลับกันก่อนดีกว่าเพราะดูข้างหลังสิเด็กๆโรงเรียนฟูรินพวกโบฟูรินยืนจ้องเขม็งกันเต็มตึกเลยพร้อมล่อพร้อมปะทะเต็มที่แล้วโดยเฉพาะข้างหลังอย่าลืมลูกพี่โคจิอยู่อายาโนโคจิเชื่อไหมมึงเชื่อกูไหมไอสองแก๊งนี่นะลูกพี่โคจิกูตบแตกเลยจริงพี่โคจิกูตบแตกไม่ได้ขี้ตีลูกพี่กูเลยทั้งไอฮาจิเมะไอโจจิโจปืนกลพี่โคจิกูตบแตกเลยเทียบไม่ได้สู้ไม่ได้สักคนแต่ตอนนี้พี่โคจิใส่ผ้าปิดตาอยู่ซูโอเฮียซูโอกูเชียร์ซูโอเลยทางฝั่งเพื่อนพระเอกเราก็มีการท้าทายกันไปกันมานะกับทางฝั่งพวกกลุ่มชิชิโทก็พูดยียวนกวนประสาทกันไปจนทางรองหัวหน้าอย่างพี่โจเนี่ยต้องบอกให้ใจเย็นๆกันก่อนเรามาหาทางออกอย่างนี้ดีไหมเสนอให้จัดเป็นงานเทศกาลแข่งกันแบบทัวร์นาเมนต์เลยคู่ใครก็ให้มาต่อยกันนี่อย่างนี้น่าสนุกกว่าแทนที่จะมาตะลุมบอลกันโอ้มันมั่วซั่วดูไม่รู้เรื่องคู่เอกก็ให้หัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยมาเจอกันหัวหน้าของโบฟูรินพี่อุเมมิยะพี่ฮาจิเมะปะทะกับหัวหน้ากลุ่มชิชิโทไอโจจิ ส่วนคู่รองพี่โจปืนกลบอกอยากเจอกับพระเอกเรานะเจ้าซากุระส่วนคู่อื่นๆก็มีอีกเช่นตัวประกอบ A อยากจะปะทะกับเคียวทาโร่กับตัวประกอบ B อยากจะสู้กับรุ่นพี่โคจิเฮียใช่ไอเฮียนี่น่าสงสารตัวประกอบ B บอกอยากเจอกับโคจิใส่ผ้าปิดตายกูบอกเลยซูโอเนี่ยตัวละครลับเก่งโหหน้าของใครทั้งนั้นเลยเก่งที่สุดเลยเชื่อไหมมึงเชื่อหมอดูไหมไม่ได้ไอซูโอนี่เก่งสุดแล้วกูบอกเลยมันเก่งมากโคจิปลอมตัวมาเฮียตัวประกอบ B บอกอยากเจออยากวัดกันกับอีกคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มชิชิโทนะเราเพิ่งเห็นหน้าเห็นตาคนนี้ชื่อว่าซาโกะโคตะอยากจะดวลกับพี่โทมะเหมือนจะรู้จักกันนะเหมือนมีประเด็นกันพี่โทมะตอนแรกจะไม่ยุ่งตอนแรกเหมือนไม่มีอยู่ในลิสต์รายชื่อแต่รับคำท้าเลยได้ถ้าคนนี้เอาทั้งสองฝ่ายก็โอเคนะตกลงกันได้การแข่งขันจะมีอย่างนี้แข่งขันกันแบบตัวต่อตัวไม่ต้องมาตะลุมบอลกันทั้งโรงเรียนเนาะสู้กันเลยวัดกันเป็นคู่กูบอกเลยว่าตัวประกอบ B น่าสงสารสุดเลยเกิดดิตัวประกอบ B เละแน่ครับเชื่อหมอดูไหมไว้ไอโคจิร่างภาพปิดตาเลยเล่นเละแน่ๆเลยมันเก่งมึงเห็นงี้มันเก่งแน่ๆกูรู้เลยเฮียมันเป็นโคจิที่ปลอมตัวมาโคจิร่างยิ้มแย้มแจ่มใสมันเละแน่แล้วหลังจากนั้นในตอนเย็นทางพระเอกเราเพื่อนๆก็ไปหาอะไรกินกันที่ร้านข้าวของโคโตฮะจังเนาะไอ้นี่เลยอีนี่ดูจะแตกตื่นวิตกกังวลมากกว่าคนอื่นๆเลยถึงแม้มันจะไม่ได้มีแมตช์ไม่ได้ต้องไปต่อสู้แต่มันก็กลัวมันกังวลส่วนทางหัวหน้าใหญ่อย่างรุ่นพี่อุเมมิยะพี่ฮาจิเมะนี่ก็มากินข้าวร้านของโคโตฮะจังด้วยเอาตกใจเพราะว่า2คนนี้เหมือนจะรู้จักกันนะพี่อุเมมิยะกับโคโตฮะจังเนี่ยถามไปถามมาเหมือนจะเป็นพี่เป็นน้องกันแต่ไม่ใช่พี่น้องแท้ๆเหมือนอยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็กเดียวกันพี่เขาก็เลยรักโคโตฮะจังเหมือนเป็นน้องจริงๆแล้วโคโตฮะจังเหมือนจะแก่ใช่ไหมไม่ใช่อายุเท่ากับพวกพระเอกเลยอยู่ม.4 อายุ16นึกว่าเป็นรุ่นพี่อ่ะเป็นรุ่นเพื่อนส่วนเรื่องการต่อสู้รุ่นพี่เขาก็ดูไม่ได้เครียดอะไรนะบอกว่าเดี๋ยวถ้าได้คุยกันเดี๋ยวก็จะรู้เรื่องเองคุยกันอะไรล่ะครับรุ่นน้องไม่เข้าใจเนาะคุยกันในความหมายของรุ่นพี่เขาคือต่อยกันนี่แหละผู้ชายเราจะคุยกันรู้เรื่องก็คือจะต้องคุยกันด้วยภาษาหมัดอย่าคุยกับกูแล้วกันเออดีผมไม่ต้องการคุยกับรุ่นพี่ครับเราคุยกันด้วยภาษาอย่างอื่นดีกว่าโรงเรียนเฮียนี่โคตรเถื่อนเลยเดี๋ยวคุยกันด้วยหมัดเดี๋ยวเราเข้าใจกันเองไอโจจิเนาะที่เป็นหัวหน้าทำไมมันถึงได้อยากจะมาต่อยมาตีอะไรกันขนาดนี้มารังควานเราทำให้หลังจากนั้นในเช้าวันต่อมาก็มาตามคำเชิญมาตามคำชวนนะตัวแทนจากฟูรินโรงเรียนฟูรินนำทีมโดยพี่อุเมมิยะพาเด็กๆมาแล้วมาร่วมการต่อสู้นะต่อยกันแบบตัวๆเลยแบบทัวร์นาเมนต์ทางกลุ่มชิชิโทเองตัวหัวหน้าโจจินี่มารับด้วยตัวเองเลยไอ้นี่ก็อยากจะสู้กับอุเมมิยะตั้งนานแล้วมาเลยยินดีต้อนรับรีบเข้ามาเลยเดี๋ยวเดินนำทางไปพวกเพกเราก็เดินตามเข้าไปในฝั่งของชิชิโทนะเมืองฝั่งนี้นี่จะดูบรรยากาศเงียบเหงาดูน่ากลัวมากเพราะเป็นโซนย่านกิจกรรมกลางคืนธุรกิจส่วนใหญ่เป็นร้านเหล้าเปิดตอนกลางคืนตอนเช้าจะเหงาอย่างนี้แหละแต่ละคนหน้าตาดูเคร่งเครียดทั้งนั้นเลยยกเว้นทางซูโอนะนี่ยิ้มหล่อเลย โคตรหล่อเฮียกูบอกเลยนี่ตัวอวยใช่ไหมรอสัตว์ซูโอนี่รอสัตว์เลยอาวุธลับด้วยไอ้ที่นี่เก่งกว่ารุ่นพี่บอกเลยบอกไว้เลยเก่งกว่ารุ่นพี่อีกไอ้นี่โคจิชัดๆส่วนทางเพื่อนพระเอกอย่างไอ้นี่เลยอีอันนี้ก็ติดสอยห้อยตามเข้ามาด้วยนะพวกก็ถามแล้วมาด้วยทำไมไม่ได้มีแมตช์จะไปต่อสู้ไปเตะต่อยกับเขาแต่นี่ก็อยากจะมาเขาเองก็เป็นส่วนหนึ่งของโบฟูรินก็อยากจะมีความกล้าเหมือนกันเนาะการมาครั้งนี้ถือว่ามาดูงานน่ะอยากมาดูแล้วทางพวกชิชิโทก็พาแก๊งพระเอกเรานะคนจากโรงเรียนฟูรินมาถึงที่ฐานของพวกมันแล้วที่มันกบดานกันอยู่เป็นเหมือนห้างเก่าโรงหนังเก่าเข้าไปข้างในก็เจอสมาชิกแก๊งชิชิโทอยู่รวมตัวกันเต็มในโรงหนังเลยนะก็จะใช้ด้านหน้าโรงหนังนี่แหละเป็นลานประลองให้ต่อยกันส่วนคนอื่นที่ไม่ได้ต่อยไม่ได้ต่อสู้ก็นั่งที่นั่งคนดูเก้าอี้สลบสวยๆงามๆบ บรรยากาศข้างในดูตึงเครียดโหดสัตว์เลยนะพวกแม่งอยู่เต็มไปหมดพระเอกเราก็เกรงตกใจมีคนเดียวยิ้มได้ซูโอสุดหล่อนั่นเองใช่คนเดียวโคตรหล่อเลยอวยไม่อวยอ้ออวยมันหล่อดีไอ้เหี้ยนี่โคจิชัดๆซึ่งทางเจ้าภาพหัวหน้าอย่างโจจินี่ก็ขึ้นมากล่าวต้อนรับเลยนะบอกอยากเริ่มการต่อสู้เร็วๆแล้วอยากให้ตัวเองเป็นคู่แรกเลยโจจิปะทะพี่ฮาจิเมะเอาคู่เอกคู่หลักเลยแต่พี่โจบอกไม่ได้ห้ามไว้ก่อนให้เด็กๆมันต่อยกันก่อนจู่ๆจะให้หัวหน้าแก๊งมาต่อยกันคู่แรกเลยได้ยังไงกันเราเพราะจริงๆแล้วศึกนี้ก็เหมือนกันวัดที่คู่ของหัวหน้านั่นแหละว่าหัวหน้าใครชนะส่วนเด็กๆใครจะแพ้ใครจะอะไรมันไม่มีผลอยู่แล้วดังนั้นคู่แรกเลยให้ทางเคียวทาโร่นะไอริวเอ็นขึ้นชกปะทะกับตัวประกอบเอเพื่อนๆทางฝั่งฟูรินก็ดูจะมั่นใจอยู่แล้วว่าซึกิชิตะเคียวทาโร่เพื่อนเราเนี่ยเอาอยู่อันนี้เก่งเป็นตัวตึงในม.4 เลยล่ะส่วนทางตัวประกอบเอไอ้นี่ก็มั่นหน้ามั่นโหนกมั่นใจเหมือนกันขึ้นมาบนเวทีมันเปิดก่อนเลยนะชกเข้าไปใส่หน้าเคียวทาโร่จังๆไอ้นี่ก็ไม่หลบด้วยมันรับให้เน้นๆต่อยเข้ามาจังๆเต็มหน้าอย่างนี้มันไม่เป็นไรเล่นเอาคนดูตกใจกันทั้งสนามไอ้เคียวทาโร่ไอ้ริวเอ็นนี่สวนกลับจับตัวประกอบเอนะจับล็อกแขนจับล็อกหัวโขกกระแทกฟาดลงพื้นเปียงแพ้ไปตายโจเทพตายไม่ใช่พระเอกที่ไม่ใช่พระเอกแต่ก็โชว์เทพได้ทีเดียวจอดเลยตกใจกันทั้งหออะไรการแพ้เลยฮะเล่นเอาพวกชิชิโทไปไม่เป็นแม่งเหวอกันเหมือนกันเฮ้ยพวกโบฟูรินแม่งเก่งสัตว์เลยไอ้นี่เป็นใครกันเนี่ยเด็กม.4 ไม่ใช่หรอแม่งเก่งจัดแต่ทางตัวหัวหน้าอย่างโจจินี่ชอบใจนะดูสนุกเพลินเฮฮาไม่ได้โกรธอะไรเลยเพราะว่าคนที่แพ้ไปเนี่ยตัวประกอบเอถ้าแพ้แล้วอ่อนแออย่างนี้ไม่นับพวกว่าเป็นพวกเราถูกคัดทิ้งอย่างเดียวทางพี่ฮาจิเมะก็เข้ามาชมไอเคียวทาโร่หน่อยนะเปิดประเดิมคู่แรกได้ดีมากส่วนไอตัวประกอบเอที่โดนอัดน่วมไปโจจิที่เป็นหัวหน้าเรียกเด็กมาเก็บซากเลยเอามันออกไปหน่อยดิคือมองแบบเป็นเศษขยะไร้ค่าไม่ใช่พวกเราแล้วพวกกันนี่ดึงลากมันออกมาแล้วโยนทิ้งลงข้างๆนั่นแหละเตะซ้ำด้วยมองว่ากากโถเห็นวางกล้ามนึกว่าเก่งทำมาคู่ต่อไปที่ต้องขึ้นสู้ตัวประกอบบีนี้ถึงกับตัวสั่นแล้วนะไอ้เฮียนี่เริ่มกลัวไอ้เฮียนี่เริ่มเกรงแล้วพวกโบฟูรินแม่งไม่ธรรมดาซึ่งก่อนที่คู่ที่2จะขึ้นไปสู้ไปต่อยกันที่ด้านล่างซูโอนี่โดนพูดจายียวนกวนประสาทโดนพวกชิชิโทเข้ามาหาเรื่องแต่เพียงแค่หัวหน้ากลุ่มอย่างโจจิมองทีเดียวไอ้พวกลูกกระจอกนี่กลัวแล้วไม่กล้าแล้วมันกลัวหัวหน้ามันมากส่วนทางตัวประกอบบีคู่ต่อสู้ของซูโอนี่ไม่รู้จะทำยังไงเครียดจัดเลยไอ้นี่ก็กวนตีนจริงๆไม่รอดดิตัวอวยที่ไหมมันเก่งนะเว้ยมึงเชื่อไหมซูโอมันเก่งกว่าไอ้โจจิอีกอวยสัตว์เลยเฮียโจจิหรือฮาจิเมะก็สู้ได้ซูโอเก่งสุดโคตรอวยเลยเฮียมาเรียกขึ้นมาเจอกันหน้าเวทีนี่มาทางเพจเราก็ถามกับนี่เลยอีเนาะว่าข้อมูลของซูโอเนี่ยมีอะไรบ้างไหมช่วยฝอยให้ฟังหน่อยว่าความเก่งกาจฝีมือเป็นยังไงทางนี่เลยอีก็รู้คร่าวๆแค่ว่าเก่งละแค่นั้นน่ะส่วนเรื่องต่อยตีเคยชนะใครมาบ้างมีประวัติอะไรยังไงเนี่ยเขาไม่รู้พวกรุ่นพี่เองก็เหมือนกันตัวตนของซูโอค่อนข้างจะเป็นความลับเนาะทั้งพี่โทมัสก็ไม่รู้หรือหัวหน้าแห่งโบฟูรินอย่างพี่ฮาจิเมะก็ไม่รู้เทพพี่ตายมันโชว์เทพแน่ๆเลยมันแบบไม่อยากเด่นเท่าไหร่ตายกูว่าเลยอวยตัวอวยกูรุ่นพี่ยังไม่รู้เลยประวัติมันเป็นยังไงอ่ะแต่รู้ได้พี่ฮาจิเมะบอกไอ้นี่เก่งนี่ใช้ได้ฝีมือมันดีแล้วทั้งสองคนก็ออกไปด้านหน้าเวทีนะออกไปยืนอยู่ประจันหน้ากันทางซูโอนี่ก็พูดจาจี้ใจดำยียวนกวนประสาทไม่เห็นห้าวเป้งเหมือนตอนเจอกันครั้งแรกเลยไอ้ตัวประกอบบีนี่ก็ออกอาการตัวสั่นกลัวและรู้ชะตากรรมตัวเองแล้วว่าจะเป็นยังไงซูโอเห็นแวบเดียวอ่านไม่ยากคนแบบนี้เรียกตั้งชื่อเล่นให้ไม่เรียกตัวประกอบบีเรียกว่าตุ้งติ้งจังทางน้องตุ้งติ้งก็โมโหแล้วนะพุ่งเข้าไปหาซูโอกะจะต่อยกะจะซัดให้หงายให้เงิบแต่ทางซูโอเหมือนเรียนศิลปะการต่อสู้มาสามารถจับล็อกหลบผิวไหวหลบการโจมตีได้สบายชิวๆตุ้งติ้งยังงงเลยมันทำได้ยังไงอะโชว์เทพเหี้ยตา โชเทพไอ้เชี่ยนี่เก่งสุดในห้องเลยกูบอกเลยอวยตัวอวยเป็นพิเศษของพี่ไม้เพราะมันคือโคจิที่ปลอมตัวมาไงสไตล์การต่อสู้ยังเหมือนโคจิมึงดูเอาไอ้มันคือโคจิที่ใส่ผ้าปิดตาเว้ยเฮ้ยโคตรเทพมองไม่ไอ้นี่ยังไม่มองไม่รู้เรื่องเลยอ่ะไอ้ตุ้งติ้งมองไม่ทันทางสุโอก็ท้าทายนะให้เข้ามาอีกรอบสิเดี๋ยวเขาจะสอนเองสอนให้เด็กน้อยอย่างเนี้ยเติบโตขึ้นบันไดสู่ความเป็นผู้ใหญ่ตุ้งติ้งเห็นอย่างนั้นโกรธนะพุ่งเข้าไปจะไปโจมตีอีกรอบแต่ไม่ว่าจะพุ่งไปยังไงจะต่อยยังไงจะเตะยังไงสุโอสามารถจับล็อกหลบหลุดการโจมตีหลบได้สบายมันไม่ตอบโต้มันไม่ต่อยกลับด้วยนะไม่กดแพรี่ไอ้เชี่ยนี่กดดอทอย่างเดียวจนพวกในฮอพวกชิชิโทเนี่ยตะโกนโห่ใส่แล้วนะว่าไอ้ตุ้งติ้งนี่ทำอะไรจะมาทำให้พวกเราขายหน้าหรือไงทำไมไม่ตั้งใจสู้ให้มันดีกว่านี้โดนเขาหยอกหลอกเล่นอยู่อย่างนั้นได้ทางพระเอกเราก็มองแล้วแค่แวบเดียวรู้ถึงนิสัยซูโอเลยไอ้ฮาจิเมะบอกว่าไอ้นี่เป็นคนดีเป็นคนนิสัยดีแต่ไม่ใช่ซากุระบอกนี่มันนิสัยเสียสัสเลยนี่ว่าคือไม่ยอมเอาชนะไม่ยอมเผด็จศึกสักทีหยอกเย้าหยอกเล่นกับคู่ต่อสู้อยู่อย่างนั้นให้เขาอับอายให้เขาขายขี้หน้าเป็นบาดแผลทั้งจิตใจนี่แบบร้ายเลยตัวอวยอันตรายซีดพี่ไม้ซีดโอ้ยกลิ่นซีดมากหอมตัวอวยโชเทพหอมมากโคตรเท่โคตรอันตรายไอ้นี่นิสัยเสียมันไม่ได้นิสัยดีเหมือนหน้าตาเหมือนรอยยิ้มของมันเลยซากุระว่าอย่างนั้นทางไอ้ตุงติงนี่ก็เครียดหนักแล้วนะตัวเองก็ไม่แพ้สักทียืนอายอยู่บนเวทีเพื่อนก็ตะโกนด่าอยู่อย่างนั้นแหละเขาก็ทำเต็มที่แล้วนี่ไงแต่มันต่อยไม่โดนสักทีนึงมองไปข้างหน้าเวทีโอ้โหเห็นหัวหน้าใหญ่เห็นทางโจจิแล้วหลับแล้วนะคือน่าเบื่อมากการต่อสู้นี้ทำให้ทางไอ้ตุงติงเครียดจัดจิตใจเริ่มแตกสลายพุ่งเข้ามาอย่างบ้าคลั่งไม่มีแผนการอะไรทั้งนั้นซูโอสวนกลับไปเตะเข้ายอดหน้าให้แต่เตะไม่โดนเตะไม่ถึงเตะแค่กะระยะให้มันหยุดอยู่ตรงหน้าพอดีบวกกับโชว์เหนือนะซูโอรู้หมดแล้วว่าตอนนี้ไอ้ตุ้งติ้งคิดอะไรอยู่ตัวเองกำลังกลัวใช่ไหมล่ะกลัวที่จะกลายเป็นคนอ่อนแอแบบที่ตัวเองเคยดูถูกเอาไว้แบบเพื่อนที่แพ้ไปก่อนหน้ากลัวตัวเองจะเป็นสภาพอย่างนั้นทำให้ตุ้งติ้งยิ่งเครียดหนักเลยนะไอ้เชี่ยนี่เหงื่อแตกเหงื่อไหลใครย้อยไปหมดแล้วไม่เอาแล้วไม่อยากสู้แล้วซูโอคราวนี้ตั้งท่าเจ้าจริงกาดต่อยจริงๆแล้วจะสั่งสอนจริงๆแล้วแต่ยังไม่ได้ทันเข้าไปปะทะอีกรอบหนึ่งเพราะทางรองหัวหน้าอย่างพี่โจปืนกลนี่เข้ามาห้ามไว้ก่อนเนาะให้ภาพปิดตาคุงซูโอนะพอก่อนเหมือนว่าพี่เขาทนดูไม่ไหวนะภาพเหตุการณ์มันอุบาทเกินไปบอกไอ้เฮียนี่ให้ใส่หัวไปเลยไม่ต้องอยู่ในกลุ่มของเราแล้วไม่ต้องต่อสู้แล้วไปทำให้ซูโอก็เดินลงมาจากเวทีแบบโคตรหล่อเท่เลยนะเดินมาแบบเท่ใจโอ้เทพพี่ไม้ฟินตัวอวยโชเทพโชเทพกูบอกเลยพี่โจกับไอโจจิสองคนก็เอาไอเฮียนี่ไม่ลงตัวละครลับที่เก่งที่สุดที่อวยขี้แตกซึ่งหลังจากที่ซูโอเดินลงมาจากเวทีเรียบร้อยแล้วไอ้พระเอกเราซากุระลุกขึ้นยืนขอต่อเลยนะอยากจะเป็นคู่ที่3แต่เหมือนจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าทางคู่แข่งคู่มือของพี่โทมะเขาลุกขึ้นมาขอเลยชี้หน้าพี่โทมะคืออยากจะเป็นคู่ต่อไปทางพี่โทมะเองก็เหมือนจะมีอดีตมีเรื่องราวกับคนนี้เขามีชื่อว่าซาโกะเนาะเหมือนจะรู้จักกันแต่ไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังสักทีหนึ่งพี่โทมะก็เลยบอกกับพระเอกเรานะให้ซากุระรอก่อนเดี๋ยวคู่3พี่ลุยก่อนเลยทางไอ้เจ้าซากุระก็เรียกได้ว่านั่งเซ็งเลยทีเดียวแต่ก็ปล่อยเลยตามเลยนะให้รุ่นพี่เขาไปต่อยก่อนโดยทางฝั่งนู้นซาโกะดูเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดนะแม้แต่กลุ่มเดียวกันทางรองหัวหน้าพี่โจเขายังแปลกใจเลยที่คนเงียบๆอย่างซาโกะขอออกมาประลองตัวแบบนี้แต่ทั้งคู่ก็ขึ้นมาบนเวทีพร้อมกันนะยืนจ้องหน้ากันจริงๆด้วยรู้จักกันจริงๆมีอดีตมีปมกันมาพี่โทมะก็ทักทายไปนิดหน่อยแต่ทางฝั่งซาโกะที่ดูหน้าตึงสุดๆเหมือนจะโกรธเริ่มเข้ามาปะทะกันเริ่มต่อสู้ไม่เหมือนกับ2คู่แรกเลยนะไม่เหมือนตัวประกอบ A ตัวประกอบ B ซาโกะนี่เก่งของจริงทางพี่โทมะเขาก็ตั้งรับหลบไปก่อนเนาะในช่วงแรกซาโกะดูเหมือนจะมั่นใจมากเลยในฝีมือของเขาว่าเอาชนะโทมะได้แน่นอนพูดเสร็จไอ้ซาโกะก็พุ่งเข้ามาใส่พี่โทมะรัวๆเลยทั้งต่อยทั้งเตะไอ้นี่ไม่ได้มวยวัดนะมันมวยมีทรงทำเอาคนทั้งหอพวกชิชิโทในส่งเสียงตะโกนเชียร์กันยกใหญ่เลยนะมาและตัวแทนหมู่บ้านซาโกะนี่แหละของจริงไม่เหมือนไอ้2ตัวแรกขนาดหัวหน้าอย่างโจจิดูแล้วยังสนุกตามเลยซาโกะสู้ได้ดีนะเนี่ยเพราะเป็นถึง 1ใน5ยอดฝีมือกลุ่มชิชิโกะของเราเลยมี5คนที่โดดเด่นเนาะถ้ารวมหัวหน้าแล้วซาโกะก็เป็นหนึ่งในนั้นซึ่งบุคลิกของซาโกะเองทั้งโจจิแล้วก็รองหัวหน้าอย่างพี่โจเขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่พอเข้ากลุ่มมาก็ด้วยความสามารถด้วยความโหดดิบเถื่อนล้วนๆเลยเนาะเข้ามาก็ไม่ให้พูดครับอย่างเดียวไม่รู้เหมือนกันมีอดีตไปโกรธไปแค้นอะไรกันมาถึงได้อยากจะสู้กับโทมัสขนาดนั้นซึ่งอดีตของทั้งสองคนเหมือนจะค่อยๆเฉลยออกมาทีเล็กทีละน้อยเหมือนทั้งสองคนนี้เคยรู้จักกันสมัยยังเด็กแล้วตั้งแต่อยู่ประถมนู่นโทมัสเหมือนจะเคยฝึกสอนวิธีการต่อสู้การวิวาทให้กับซาโกะมาซึ่งพอมาในวันนี้ซาโกะดูมั่นใจในพลังของตัวเองมากเลยสามารถเตะเปี้ยงเข้ายอดหน้าพี่โทมัสลอยกระเด็นไปไกลดูถูกด้วยบอกโทมัสไม่น่าไปอยู่กับพวกฟูรินเลยใช้ชีวิตเอื่อยเฉยสงบสุขมีความสุขถึงได้อ่อนแอขนาดนี้จนทางซากุระพระเอกเราทนไม่ไหวนะต้องลุกขึ้นยืนชี้หน้าด่าเลยไม่ได้ด่าซาโกะนะด่ารุ่นพี่ด่าพี่โทมัสนี่แหละไว้ตั้งใจสู้หน่อยขายขี้หน้าเขาหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยจนทางพี่ใหญ่บอสใหญ่อย่างพี่ฮาจิเมะต้องออกมาห้ามมาปามหน่อยบอกพระเอกเราใจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปไปเพราะพี่แกนะรู้จักความแข็งแกร่งของโทมัสดีนะโทมัสเนี่ยเป็น1ใน4จตุรเทพระดับหัวหน้าหน่วยระดับเสาหลักหน่วยแกที่แกคุมอยู่มีชื่อว่าทามงหน่วยทามงเรียกชื่อหนึ่งก็คือเทพสงครามโดยทางพี่โทมัสก็กลับมาลุกขึ้นได้อย่างชิวๆสบายๆนะไม่เป็นอะไรโดนเด็กมันดูถูกซะได้ดังนั้นเรื่องนี้ต้องย้อนอดีตกันสักนิดหน่อยนะเรื่องราวระหว่างพี่โทมัสกับซาโกะเจอกันได้ยังไงเหมือนว่าตั้งแต่สมัยประถมนู่นซาโกะเป็นเด็กเรียนเก่งเป็นเด็กเนิร์ดเรียนเก่งมากเพื่อนก็อิจฉาเนาะเลิกเรียนทีไรโดนเขาเรียกมาแกล้งมาลางแกมาดักกระทืบตลอดซึ่งพี่โทมัสเองก็เป็นคนที่เข้าไปช่วยซาโกะในตอนนั้นเอาไว้นี่เองตอนยังเด็กไปจัดการพวกเด็กไม่ดีให้ทางซาโกะก็ด้วยความเจ็บแค้นนะในความอ่อนแอของตัวเองก็เลยขอร้องให้พี่โทมัสในตอนนั้นช่วยฝึกตัวเองให้หน่อยช่วยทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นทีดังนั้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพี่โทมัสก็ช่วยฝึกช่วยสอนช่วยเทรนวิธีการต่อสู้จนซาโกะมองพี่โทมัสเป็นไอดอลเลยเป็นจุดมุ่งหมายเป็นชายที่เขาอยากจะเดินตามเป็นแผ่นหลังแห่งความภาคภูมิใจอยากจะติดตามชายคนนี้จนอยู่มาวันหนึ่งตอนอยู่ม.3 จวนจะขึ้นม.4 ซาโกะเหมือนอยู่ม.2 ก็อยากจะติดตามพี่โทมัสไปอยากเข้าโรงเรียนฟูรินด้วยกันแต่พี่โทมัสในตอนนั้นกลับบอกกับซาโกะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะขึ้นเป็นที่หนึ่งหรอกหลังจากเข้ามปลายโรงเรียนฟูรินได้แล้วคือพี่โทมัสก็อยากจะช่วยทางพี่ฮาจิเมะเนาะในการปกครองในการดูแลโรงเรียนฟูรินไม่ได้มีเป้าหมายจะขึ้นเป็นที่1ก็คือจะไปกลัวว่าจะไปทำให้ซาโกะนะผิดหวังเพราะซาโกะนะติดตามเขาอยู่ดังนั้นให้ซาโกะนะไปหาเส้นทางของตัวเองไปไม่ต้องมาตามเขาหรอกซึ่งนี่เองเหมือนจะเป็นเพนพอยต์นะเป็นจุดแตกหักซาโกะไม่งอนเนี่ยโดนพี่โทมัสไล่เลยใจแตกก้าวสู่ด้านมืดไล่กระทืบกุ้ยกระทืบคนไปมั่วเลยหลงในพลังพอเตะต่อยคนเก่งแล้วก็ต่อยมั่วแม่งหมดเลยเริ่มเหี้ยขึ้นมาทันทีไอ้เหี้ยนี่แม่งเหี้ยชิบหายได้มึงไล่กูช่วยกูต่อยมั่วหมดเลยเหี้ยอะไรของมันวะเนี่ยใจแตกต่อยมั่วซึ่งในจังหวะนั่นเองก็เป็นช่วงที่ทางกลุ่มชิชิโทพี่โจเขามาเจอพี่โจก็ชวนเข้ากลุ่มจริงๆไม่จะชวนหรอกหัวหน้าอย่างโจจินะอยากจะวัดกับซาโกะสักทีแต่พี่โจห้ามเอาไว้บอกไอ้นี่มันเก่งเหรอมาชวนเข้ากลุ่มของเรากลุ่มชิชิโทนิยมชมชอบแต่คนแข็งแกร่งคนมีพลังถ้าอยากกระทืบคนให้มากับเราซาโกะก็เลยไปเข้าร่วมกับเขานี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะตัดภาพกลับมาบนสนามทั้งสองคนต่อสู้กันได้อย่างสูสีทั้งเตะทั้งต่อยแลกหมัดกันแบบลูกผู้ชายทำเอาคนดูคนทั้งหอได้ถึงกับเงียบโหอึ้งกันเลยเพราะการต่อสู้แบบนี้หาดูได้ยากแทบไม่มีให้เห็นเพราะว่าแม้ช่วงแรกจะโดนลูบคมมาหน่อยแต่ฝั่งพี่โทมัสเขาฟอร์มดีกว่านะในช่วงหลังสามารถโต้กลับเตะเสยเข้ายอดหน้าได้ต่อยเข้าให้สวนกลับได้ซาโกะโดนไปแล้วจุกเลือดกระอักท้ายที่สุดแล้วเขาก็ไม่สามารถก้าวข้ามแผ่นหลังของชายคนนี้ได้จริงๆซาโกะพูดออกมาแล้วถึงความในใจจริงๆเขาไม่ได้โกรธหรอกโทมัสจะไปติดตามใครต่อโทมัสจะไม่เป็นที่หนึ่งแล้วจะยังไงก็ช่างเขาไม่ได้สนใจเรื่องนั้นสิ่งที่เขาโกรธสิ่งที่เขานอยสิ่งที่เขางอนก็คือแทนที่โทมัสจะมาไล่กันบอกให้เขาไปที่อื่นบอกไม่ต้องตามมาทำไมไม่ชวนเขาล่ะตอนขึ้นม.4 ทำไมไม่ชวนให้มาอยู่ด้วยกันให้ตามกันมาเชิญได้ข่วยเอ้ยสรุปก็งอนกันเฉยๆแก่นสารไม่มีเหี้ยอะไรเลยงอนกันดีงอนโทมัสคนบ้าตาคนเหี้ย มีแล้วมีคนชิปคู่นี้แล้วมีแล้วเยี่ยมมันงอนนั่นเองร้องไห้เลยนะนี่แหละความในใจทั้งหมดแบบคุยกับลูกผู้ชายเยอะใส่โทมัสทำอย่างนี้กับเขาไงเขาเลยโกรธส่วนผลการประลองก็ออกมาแล้วผลการต่อสู้พี่โทมัสเป็นฝ่ายชนะนะซาโกะล้มนอนกองล่วงลงไปแต่คู่นี้ไม่มีใครตะโกนด่าเลยนะคนทั้งห้องเงียบกริบเลยเพราะสู้กันได้ดีจริงๆของจริงทั้งคู่ทางหัวหน้าใหญ่อย่างโจจิยังอยากจะขึ้นไปสู้ด้วยเลยอยากสู้กับพี่โทมัสบ้างเนาะแต่ยังไงซะคนแพ้ก็คือคนแพ้กฎต้องเป็นกฎทางพี่โจเขาก็เลยเรียกเด็กๆใครก็ได้ไปลากไอ้นั่นลงมาหน่อยเต้ไม่เรียกชื่อกันแล้วนะถ้าคือแพ้คือตัดออกจากกลุ่มเลยแต่พี่โจเรียกไปไม่มีใครกล้าไปลากซาโกะลงมาสักคนหนึ่งไม่มีใครกล้าเพราะทุกคนยอมรับไงซาโกะแม่งเก่งจริงเว้ยไอ้เหี้ยนี่ของจริงไม่มีใครกล้าไปเลยเงียบกริบทำให้ทางพี่โทมัสเขาก็เลยช่วยยกออกมาเองให้คนอื่นไม่ต้องเดี๋ยวพี่เขายกเองช่วยเอาซาโกะลงมาจากเวทีไอพี่โจเห็นแล้วก็จะเข้าไปกระชากเสื้อเข้าไปซ้ำนั่นแหละแต่พี่โทมัสหยุดไว้ก่อนช็อตโตมาเตะมึงไม่ต้องเดี๋ยวรอคิวมึงเลยรอคิวมึงเลยพี่บอกมึงไม่ต้องรีบซ้ำเดี๋ยวมึงขึ้นไปก่อนเลยดูว่าสภาพมึงจะเป็นยังไงบอกว่าถ้าจะมาซ้ำซาโกะเนี่ยให้หลังจากตัวเองสู้เสร็จก็ยังไม่สายไปขึ้นไปเลยเดี๋ยวรู้เรื่องได้บอกว่ายังไม่ต้องด่วนตัดสินทำให้ทางพี่โจเขาก็เดินขึ้นเวทีไปเลยไปประลองเป็นคู่ต่อไปเป็นคู่ที่สี่พระเอกเราซากุระก็เดินขึ้นมาด้วยอีกพวกกลุ่มชิชิโตะนี่ส่งเสียงเชียร์เลยนะเพราะนี่คือความหวังหมู่บ้าน3 คนแรกแพ้มาติดแล้วเนี่ยพี่โจนี่แหละฝากฝังได้เพราะเป็นถึงรองหัวหน้าฝีมือไม่ธรรมดาให้กระทืบมันให้เละทางพระเอกเราซากุระก็ไม่เกี่ยงไม่กลัวซะด้วยเลยนะได้หมดได้ทุกรุ่นไอ้นี่ตั้งท่าแล้วมีพูดจายียวนกวนกันเล็กน้อยก่อนที่รุ่นพี่เขาจะเข้ามาเปิดก่อนสไตล์การต่อสู้รุ่นพี่จะเป็นการพุ่งเข้ากอดล็อกเข้าวงในสไตล์แบบปั้มรุ่นพี่แบบปั้มคู่นี้เริ่มแป้งๆเริ่มมาพี่กอดเลยตกใจไอ้พระเอกเรารีบสะบัดเตะออกพวกตัวกีกี้ชาวแก๊งชิชิโตะก็ส่งเสียงใหญ่เลยเนาะนี่มาแล้วรองหัวหน้าเราพี่โจนะไม่ธรรมดาซึ่งจริงความสามารถความเก่งกาจของไอ้โจเนี่ยเป็นที่รับรู้กันมันเก่งแล้วทางพี่โจก็เข้าไปโจมตีอย่างต่อเนื่องนะพี่โจชอบใช้ท่าจับชอบใช้ท่าล็อกเข้าไปจะจับพระเอกไอ้นี่ก็ผิวกระโดดหลบกระโดดหยงเหมือนเล่นจับแมวซึ่งแค่หลบนี่ก็แทบจะเต็มกืนแล้วเพื่อนๆก็ดูออกเนาะตึงมือมากเลยแต่ซากุระก็ยังสามารถหาจังหวะโต้กลับใช้ส้นตีนตะปบข่วนใส่พี่โจเลยนี่แน่เหมียวได้นี่แน่น่ารักมากเลยตบหัวพี่โจนี่ไม่ยอมให้จับง่ายๆทางพี่โจก็เลือดไหลเลือดซิบเลยเนาะแต่ก็ได้โอกาสจับขาพระเอกเราสะบัดมาล่วงล้มเลยพี่โจพยายามจะเหยียบหางแมวจะเหยียบให้โดนอันนี้ก็ผิวมันดิ้นอยู่นั่นแหละจนสุดท้ายทางพี่โจเขาก็จับพระเอกเราจับคอเสื้อยกขึ้นมาจับเจ้าซากุระเอาไว้ได้แต่ทางพระเอกเราเจ้าซากุระโดนไปหลายดอกก็จริงแต่มันก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆไอ้นี่มันใจสู้พยายามจะสะบัดออกกระโดดกลับหลังตีลังกาเตะใส่พี่โจอีกกูว่าแล้วทำไมเขาเรียกมันว่าไอ้แมวเยอะแม่งสู้เหมือนแมวเลยดื้อชิบหายเดี๋ยวก็โดดพลิกซ้ายพลิกขวาไปมาอยู่นั่นทางพี่โจเองก็ฝอยมาซักระยะหนึ่งแล้วเกี่ยวกับเรื่องความแข็งแกร่งอะไรอย่างนี้เกี่ยวกับกลุ่มชิชิโตะนี่แหละพระเอกเรามันเริ่มไม่พอใจทางซากุระเข้าไปโจมตีรัวลูกเตะรัวหมัดใส่พี่โจแบบไม่ยั้งเลยนะใส่เป็นคอมโบเพราะความแข็งแกร่งที่พี่โจเขาพูดมานะไม่ตรงกับสิ่งที่เขาคิดไม่ตรงกับสิ่งที่เขาเชื่อคนแข็งแกร่งอะไรทำอย่างนี้คนแข็งแกร่งอะไรไปเหยียบย่ำคนที่อ่อนแอมันไม่ใช่คนแข็งแกร่งที่แท้จริงพี่โจได้ยินงั้นโกรธนะเตะสวนกลับมาเปี้ยงเดียวไอ้ซากุระล่วงเลยตีนพี่โจแม่งหนักมากพี่โจบอกไปนะว่าเรามันไม่เหมือนกันเรามันต่างกันพวกโบฟูรินก็แค่กลุ่มคนที่เล่นเป็นฮีโร่เล่นรับบทเป็นฮีโร่ส่วนพวกเรากลุ่มชิชิโตะนี่ศรัทธาในพลังมีแรงผลักดันที่อยากจะแข็งแกร่งขึ้นผู้เสร็จพี่โจก็ใช้รองเท้าไม้รองเท้าเกียร์พี่โจนี่แหละกระทืบเปี้ยงใส่หัวเจ้าซากุระเลยโกรธแต่ทางพระเอกเราก็ไม่ยอมนะไม่จะโดนกดหัวอยู่สายตามันยังขู่จ้องเขม็งเลย กัดนะมันกัดไม่ใช่หมานี่แมวกัดเมี้ยวเยอะกัดน้ำเมี้ยวมันบอกไม่ยอมรับหรอกเขาไม่เชื่อว่านั่นคือความแข็งแกร่งที่แท้จริงมีผู้แข็งแกร่งคนแข็งแกร่งดีๆที่ไหนเขาจะรังแกคนที่อ่อนแอกว่ารังแกเด็กมอต้นเราไม่มีหรอกทางพี่โจก็ทำท่าจะกระทืบซ้ำอยู่แล้วแต่มาได้ยินไอ้คำเมื่อกี้นี่แหละได้ยินเรื่องเด็กมอต้นที่ทางไอ้พระเอกเราซากุระมันพูดเนาะพี่โจเลยไม่กระทืบจริงพร้อมกับปฏิติดปะต่อเหตุการณ์เรื่องราวทุกอย่างได้ว่าทำไมพวกโบฟูลินถึงได้ล้ำแดนล้ำแนวเขตเข้ามาปกติโบฟูลินไม่ใช่คนที่จะไปล่าลานใครก่อนต้นเหตุน่าจะมาจากทางฝั่งเรานี่แหละไอตัวประกอบ A ตัวประกอบ B ทางพี่โจเลยเดินลงจากเวทีเดินไปถามไอ้2ตัวนี้เลยนะถามว่าเรื่องราวเหตุการณ์มันเป็นยังไงเพราะตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยพี่โจเข้ามาที่หลังไงไม่ได้อยู่กับพวกมันเดินตามมาแล้วเห็นว่ามีเรื่องกันแล้วไอ้2ตัวนี้กลัวมากเลยรีบบอกไปหมดเลยว่าตอนนั้นเราไล่กวดเด็กมอต้นจากโรงเรียนฟูลินอยู่ครับมีเด็กมอต้นเข้ามาเราเลยแมนเนี่ยเป็นรุ่นพี่เราไล่เตะเด็กแถมมากัน3คนลุมเตะเด็กคนเดียวด้วยครับโคตรขี้กากเลยมากัน3คนไล่เตะเด็กอีโอ้โหพี่โจได้ยินอย่างนั้นโกรธจัดเลยทำการสั่งสอนไอ้2ตัวนี้ทั้งเตะทั้งต่อยเอาจนสลบบวกกับดึงเสื้อถอดเสื้อออกเลยคนอย่างนี้ไม่สมควรอยู่ในกลุ่มเราถ้ารู้ตั้งแต่แรกแล้วไม่มีเรื่องมาจนถึงตอนนี้หรอกไม่นึกว่ามันไปไล่เตะเด็กมอต้นไอ้ห่าส่วนทางบอสใหญ่อย่างโจจิไม่สนหรอกเรื่องราวมันจะเริ่มมาจากตรงไหนแต่ตอนนี้มันได้สู้กันแล้วรีบกลับขึ้นเวทีเร็วเรียกพี่โจกลับขึ้นมานะรีบสู้กันหน่อยอยากดูต่อทางพี่โจก็กลับขึ้นเวทีไปสู้ต่อให้จริงแต่ว่าสายตาแววตาของพี่โจเปลี่ยนไปนะพอได้รู้เหตุผลพอได้รู้ว่าฝั่งเราเป็นฝั่งที่ผิดฝั่งเราเป็นฝั่งที่ขี้กากเป็นฝั่งที่ขี้เกื้อนเป็นฝั่งสะถุนนี่ใช่หน้าพี่โจเว่งห้อยมากบ้าน่ะฝั่งเราไปไล่เตะเด็กมอต้นพ่อโคตรขี้กากเลยพี่โจมันอย่างแซดพระเอกเราเห็นแล้วรู้เลยแววตาพี่โจเปลี่ยนไปทำให้เรื่องนี้จะต้องย้อนไปดูอดีตของพี่โจหน่อยนะสมัยก่อนพี่โจจะเข้ากลุ่มพี่โจเคยเป็นตัวตึงเคยอัดคนจากกลุ่มชิชิโทล่วงมาเป็นกองแล้วซึ่งในตอนนั้นเหมือนโจจิก็เพิ่งจะเข้ามาในกลุ่มได้ใหม่ๆเหมือนกันโจจิเข้ามาในกลุ่มก่อนโจจิเห็นพี่โจเก่งดีก็เลยชวนพี่โจให้มาอยู่ในกลุ่มชิชิโทของเราสิทำให้พี่โจก็ถูกลากเข้าไปร่วมกลุ่มอยู่กลุ่มชิชิโทอย่างงงๆนะหาเสื้อผ้าหาเสื้อแจ็คเก็ตให้ใส่อย่างเสร็จสับในตอนนั้นโจจิเหมือนไม่ใช่หัวหน้าด้วยซ้ำโจจิก็เพิ่งเข้ามาเป็นน้องใหม่ไฟแรงโจจิก็ยังดูเป็นเด็กหนุ่มนิสัยดีล่าเริงสนุกสนานอยู่ซึ่งทางพี่โจที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มชิชิโทนี่ก็มีความสุขดีนะที่ได้อยู่กับโจจิแล้วก็ทุกๆคนไม่ว่าจะเดินไปไหนมีเรื่องชกต่อยอะไรกับใครถ้ามีกันและกันเนี่ยได้หมดเลยสนุกหมดโดยทางโจจิเองก็จะคุยกับเขาบ่อยๆนะโจจิเนี่ยเหมือนจะหลงไหลมากในการต่อสู้หลงไหลในเรื่องของพลังหลงไหลในสิ่งที่เรียกว่าอิสระโดยเขาเชื่อว่าถ้าเกิดเรามีพลังแล้วแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆเราก็จะยิ่งมีอิสระนะถ้าทำอะไรก็ได้ซึ่งทุกคนในกลุ่มเองก็ยอมรับในฝีมือนะว่าโจจิเนี่ยเป็นเด็กใหม่มาแรงเข้ามาไม่ทันไรสร้างวีรกรรมหรือเป็นคนที่โดดเด่นมากเวลาเพื่อนชาวแก๊งออกไปข้างนอกไปมีเรื่องไปโดนเขาชกต่อยไปโดนเขาหาเรื่องมาโจจิรู้เข้าแล้วก็โจจิกับพี่โจไปไล่กระทืบให้เลยทางพี่โจเองเขาก็หลงไหลนะในอุดมคติของโจจิในความสนุกสนานในความล่าเริงนี้ก็เลยอยู่ในกลุ่มชิชิโทเป็นช่วงเวลาที่ดีมากอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งในคืนที่เมฆมืดครึ้มจู่ๆทางโจจิเป็นไรไม่รู้นั่งซึมนั่งเศร้านั่งหงอยนั่งอยู่บนดาดฟ้าอยู่คนเดียวสล็อตไม่แตกไอ้เฮ้ยทำไมใช่ซึมนั่งหงอยทั้งวันเลยใช่ไม่ใช่อาการงี้แหละสล็อตไม่แตกไอ้เฮ้ยเป็นอะไรพี่โจขึ้นไปถามเนาะโจจิเองก็สงสัยว่าตัวเขาในตอนนี้เป็นหัวหน้ากลุ่มแล้วใช่ไหมพี่โจก็ว่าใช่ทุกคนก็เหมือนจะยอมรับกันอย่างนั้นนะเพราะว่าโจจินะเก่งสุดเพราะว่าโจจิกลับไม่ได้รู้สึกดีอย่างที่ตัวเองคาดคิดเอาไว้เลยอย่างที่ตัวเองคิดเอาไว้ว่าถ้าแข็งแกร่งสุดถ้ามีพลังมากสุดก็จะเป็นอิสระแววตามันว่างเปล่ามากไม่เห็นจะรู้สึกเป็นอิสระไม่เห็นจะรู้สึกสนุกตรงไหนเลยโจจิก็เลยเกิดความคิดแปลกๆขึ้นมาในหัวนะตั้งสมมุติฐานใหม่ก็ตอนนี้มันยังไม่สนุกนะแล้วถ้าทุกคนในทีมทุกคนในแก๊งเรามีความเก่งกาจมีฝีมือเท่ากับตัวเขากันหมดเลยล่ะอย่างนี้มันน่าจะสนุกขึ้นมันน่าจะดีกว่า พี่โจในตอนนั้นก็ไม่เข้าใจเนาะคิดว่าไอ้ที่ให้ทุกคนมีฝีมือมากขึ้นเนี่ยคือให้ฝึกซ้อมให้ไปเรียนมวยไทยให้ไปเรียนศิลปะการต่อสู้ให้ทุกคนเก่งขึ้นอะไรอย่างนั้นแต่ไม่ใช่ในความหมายของโจจิให้ทุกคนเก่งทั้งหมดเนี่ยคือกำจัดคนที่อ่อนแอในกลุ่มตอนนี้ออกไปต่างหากล่ะซึ่งในจังหวะนั้นมีคนในกลุ่มสมาชิกกลุ่มชิชิโทโดนกลุ่มอื่นเล่นงานมาอีกแล้วเพื่อนในแก๊งก็ช่วยพาตัวกลับมานะมาฟ้องทางโจจิมาฟ้องพี่โจเขาแต่แทนที่โจจิจะไปช่วยอัดพวกงูนแบบแต่ก่อนไม่โจจิจู่ๆพุ่งมากระโดดเตะยอดหน้าเตะเข้าให้เลยเล่นเอาเพื่อนๆงงโจจิทำอะไรพอโจจิเปลี่ยนความคิดแล้วคนที่อ่อนแอไม่สมควรจะอยู่ในกลุ่มไม่สมควรจะนับเป็นพวกแล้วโจจิก็ถอดเสื้อแจ็คเก็ตถอดเสื้อกลุ่มออกเลยนะกระชากออกเลยนี่แน่พร้อมกับรอยยิ้มความสดใสความสนุกสนานที่หายไปเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเปลี่ยนจากหลังตีนเป็นขี้หมาตอนแรกก็เฮียแล้วก็เฮียลงไปอีกคือเฮียหนักจัดอันนี้เฮียจัดทางพี่โจในตอนนั้นก็ตกใจมากเลยเนาะที่โจจิเปลี่ยนไปเป็นถึงขนาดนี้ไม่ใช่โจจิคนเดิมไม่ใช่โจจิแบบที่เจอตอนแรกไม่ใช่โจจิอย่างที่รู้จักดังนั้นพี่โจก็เลยตัดสินใจเข้าไปหาโจจินะหยิบเสื้อกั๊กมาหน้าที่ในการลงโทษคนที่อ่อนแอหน้าที่ถลกหนังคนอื่นเนี่ยเดี๋ยวพี่โจจะทำแทนเองเขาไม่อยากให้โจจิเป็นอย่างนี้ไม่อยากให้โจจิเข้าสู่ด้านมืดอยากให้โจจิน่ะยิ้มหัวเราะแบบแต่ก่อนเลยสนุกสนานล่าเริงกับทุกคนไปส่วนใครที่อ่อนแอเขาจะเป็นมือเพชฌฆาตจะคอยลงโทษให้เองดังนั้นนี่ก็คือจุดเรื่องราวสตอรี่เริ่มต้นนะว่ากลุ่มชิชิโททำไมถึงได้เป็นอย่างปัจจุบันความจริงแล้วเบื้องหลังพี่โจเป็นผู้ปิดทองหลังพระคอยแบกรับเรื่องราวต่างๆอยู่นั่นเองคอยสนับสนุนแบกโจจิเอาไว้แบกไว้เป็นเหมือนน้องชายเฮ้ยใช่ดีใช่พี่ชายแสนดีใช่โคตรดีเลยเฮียแบกน้องเอาไว้ไม่อยากให้น้องต้องก้าวเข้าสู่ด้านมืดเดี๋ยวพี่จะเป็นคนเลวเองจนมาถึงในสถานการณ์ปัจจุบันทั้งสองคนทั้งพี่โจและซากุระเข้ามาต่อสู้กันนะต่อยกันป้องแต่พี่โจเหมือนไม่มีใจสู้แล้วพี่โจแบบเหมือนไม่ได้เอาจริงเลยไอ้ซากุระสัมผัสได้โดนซากุระเราทั้งต่อยทั้งเตะเข้าไปเต็มจนตอนนี้พี่โจก็ยังลังเลสงสัยในตัวเองแล้วนะว่าเราทำอะไรอยู่ตัวเราเนี่ยอยากจะทำอะไรกันแน่บวกกับเสยผมเข้าไปหนึ่งทีเสยผมแบบเท่ได้เฮ้ยได้พี่โจเสยผมทีน้ำเดินเลยได้โคตรหล่อเลยครับพี่ได้พี่โจโคตรหล่อทำให้ซากุระก็เลยสัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่างสัมผัสถึงความจริงใจที่พี่โจแผ่ออกมาเหมือนพี่โจแกเห็นแล้วว่าฝ่ายแกเป็นฝ่ายผิดแล้วการตัดสินใจทางเลือกอะไรแกก็ผิดแกก็พูดออกมาเนาะแต่ทางไอซากุระอันนี้มันไม่ใช่ประเภทชอบยืนพูดนานๆด้วยสิก็พุ่งไปเลยจะล่อหน้าจะต่อยพี่โจหลบซ้ายหลบขวาพร้อมกับพูดเตือนสติประโยคเด็ดเล้าใจบอกกับพี่โจไปว่าตัวเขาน่ะถึงแม้ฝั่งตรงข้ามจะแข็งแกร่งกว่าถึงแม้ฝั่งตรงข้ามจะเป็นผู้มีพระคุณถึงแม้ฝั่งตรงข้ามจะเป็นใครก็ตามทีเถอะแต่เขาจะไม่มีวันทรยศต่อตัวเองเป็นอันขาดทางพี่โจได้ยินประโยคเด็ดสุดเล้าใจของพระเอกเราเข้าไปมันก็ไปกระตุกจิตกระชากใจพี่เขานะนึกย้อนกลับไปตอนเหตุการณ์นี้มันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นใหม่ๆตอนโจจิแม่งเข้าสู่ดาร์กไซด์เดินเข้าด้านมืดในตอนนั้นพี่โจก็เหมือนจะรับไม่ได้แหละที่โจจิทำอย่างนั้นกับพวกเดียวกันเนาะทำร้ายพวกเดียวกันใครอ่อนแอคัดทิ้งเลยไม่ใช่โจจิคนเดิมโจจิก็ไม่ง้อบอกถ้าโจรับไม่ได้โจก็ใส่หัวออกไปโจก็ไม่ต้องมาอยู่ด้วยกันสิซึ่งทางพี่โจถึงแม้จะไม่เห็นด้วยแต่ก็ไม่ได้ห้ามโจจิจะรับบทเป็นผู้ร้ายเองถ้าใครอ่อนแอเขาจะคัดทิ้งให้โจจิไม่ต้องมาทำร้ายใครไม่ต้องมาทำร้ายคนอื่นอยากให้โจจิน่ะยิ้มหัวเราะล่าเริงแบบเดิมแต่ทั้งสองคนก็เข้ามาต่อสู้ต่อยกันซัดกันแบบดุเดือดนวลเนียแบบสูสีเลยนะต่อยกันแลกหมัดกันซ้ายขวาพี่โจก้าวจริงใส่สุดแรงไอ้ซากุระก็ใส่สุดแรงคนทั้งหอคนดูพวกที่โทรเห็นยังตกใจและอึ้งเลยฝีมือพระเอกเราก็ไม่ธรรมดาเนาะพี่โจเองก็ใส่สุดๆทางพระเอกเราก็ไม่รู้ทำไมต่อยหมัดแลกหมัดกับพี่โจแลกเหงื่อกันเอาร่างกายมาปะทะกัน2คน2ต่อ2บนเวทีอย่างนี้แท นที่จะต่อยกันแล้วจะโกรธจะเครียดแค้นจะโมโหฝั่งนู้นมาหาเรื่องมาทำอะไรไม่ดีกับคนของเราแต่ไม่ใช่เลยพระเอกเราต่อยกับพี่โจเนี่ยไอซากุระมันกลับรู้สึกดีอะดีใช่ดีผมรู้สึกดีมากเลยครับพี่โจครับพี่ขายโคตรที่มันดีครับผมได้แบบแลกเหงื่อกับพี่มันดีจริงๆเลยตายคือเหมือนได้แลกเปลี่ยนความรู้สึกกันผ่านกำปั้นทั้งสองคนก็พุ่งเข้ามาใส่เต็มแรงสวนหมัดสวนตีนกันโป้งกลางอากาศนะโดนกันเน้นๆคนละดอกนอนล่วงทางฝั่งพี่โจก็สัมผัสได้แล้ววันนี้ใกล้จะถึงจุดจบจุดไคลแม็กซ์พระเอกเราก็สัมผัสได้เหมือนกันวันนี้ก็ใกล้จะถึงจุดไคลแม็กซ์จุดสุดยอดเลยจ้าเฮ้ยพี่โจครับเราใกล้สู่จุดสุดยอดแล้วครับพี่ครับหมายถึงจุดตัดสินนี่จ้าพี่ไม้พูดซะเหี้ยเลยจ้าพี่โจครับเราเกือบถึงจุดสุดยอดแล้วครับตายไม่ใช่แบบเราจะตัดสินแล้วต่อยกันมามันสูสีแหละจังหวะช็อตนี่แหละแต่ทั้งสองคนก็ลุกขึ้นมานะตั้งท่าพุ่งเข้ามาจะมาแลกหมัดกันหมัดสุดท้ายแรงเฮือกสุดท้ายใช้หมัดนี่แหละในการตัดสินซึ่งทางพี่โจหลังจากได้แลกหมัดหลังจากได้ฟังที่ทางพระเอกเราพูดบอกความรู้สึกของมันออกมาทางพี่โจเขาก็เลยคิดได้ในตอนที่ไอโจจิมันเริ่มจะบ้ามันเริ่มจะคลั่งใหม่ๆเนี่ยตัวเขาพี่โจควรจะเป็นคนที่หยุดโจจิเอาไว้ควรจะเป็นคนแรกเลยที่บอกว่ามันไม่ถูกต้องแล้วก็ต่อยซัดหน้าแลกหมัดกันตรงๆเลยแต่พี่โจในตอนนั้นกลับไม่ทำไงหลับหูหลับตาไม่ยอมเผชิญหน้ากับความจริงแล้วปล่อยโจจิให้โดดเดี่ยวให้มันบ้าอยู่คนเดียวไม่มีใครห้ามมันเลยไม่มีใครบอกว่ามันบ้าเลย เตือนเพื่อนเฮ้ยมึงเริ่มบ้าแล้วเพื่อนเริ่มใจอันนี้ไม่เตือนเพื่อนไม่หยุดเพื่อนเลยทำให้พี่โจนะร่างปัจจุบันก็เลยนึกชมเชยพระเอกเราว่าซากุระไอ้แมวเหมียวเนี่ยจะต้องมีอนาคตที่สดใสมันจะต้องเติบโตไปได้ไกลแน่ๆจากแนวคิดของมันเนาะเรื่องแค่นี้เนี่ยพี่โจยังก้าวข้ามไม่ได้เลยแต่ซากุระมีหนทางที่แน่วแน่แน่นอนเผชิญหน้ากับความจริงทำให้ในช็อตสุดท้ายพี่โจก็เหมือนจะแผ่วแรงลงไปนะไม่ต่อยเน้นๆไม่ต่อยจริงๆปล่อยพระเอกเราซากุระต่อยซัดหน้าเขาให้โป้งให้มันชนะไปพี่โจโดนซัดเต็มล่วงเล่นเอาคนทั้งหออึ้งเลยนะรองหัวหน้าเราพี่โจแพ้ว่ะเฮ้ยโดนจังหวะหมัดสุดท้ายซัดล่วงลงไปเลยแต่ทางพระเอกเรามันรู้มันดูออกเมื่อกี้ช็อตสุดท้ายอ่ะพี่โจตั้งใจแพ้พี่โจปล่อยให้เขาต่อยเนาะเขาดูเขารู้เลยไหนบอกว่าเมื่อกี้จะเป็นจุดสุดยอดไงล่ะครับทำไมพี่โจไม่ถึงจุดสุดยอดด้วยกันล่ะครับพี่เฮ้ยตายเฮ้ยคุยพี่ไม้พากเป็นหนังเกย์เลยเฮ้ยตายพี่โจครับพี่ยังไม่ถึงเหรอครับตายพี่ปล่อยผมต่อยปล่อยผมเสร็จอยู่คนเดียวอ่ะทางซากุระก็ยังโวยวายได้ไม่เท่าไหร่เลยไอโจจิรีบขึ้นมาบนเวทีแล้วพอคู่ของไอซากุระจบไปแล้วไงโจจิเลยรีบขึ้นมามันอยากต่อสู้ต่อแล้วอ่ะอยากสู้กับพี่ฮาจิเมะเรียกฮาจิเมะเรียกอุเมมิยะให้ขึ้นมาสู้กันเร็วสู้กันเร็วสู้กันเร็วมันตื่นเต้นทางพี่โจก็จะลุกขึ้นมานะมาห้ามโจจิตอนนี้พี่โจรู้แล้วว่าตัวเองทำผิดพลาดอะไรไปยังไงบอกโจจิพอได้แล้วเรื่องนี้มันเป็นความผิดของทางฝ่ายเรานะคนของทางฝ่ายเราเนี่ยไปหาเรื่องฝั่งนู้นก่อนอะไรอย่างนู้นก่อนจะเข้าไปห้ามโจจิแต่ทางโจจิเหมือนไม่ฟังแล้วจู่ๆเตะพี่โจเตะเข้ายอดหน้าให้เปี้ยงพี่โจลอยกระเด็นพอพี่โจแพ้แล้วไงคนแพ้ถือว่าอ่อนแอคนอ่อนแอไม่มีสิทธิ์พูดโอ้ไอพระเอกเราซากุระเห็นอย่างนั้นจับกระชากคอเสื้อมาจะสาวหน้านะมาทำพี่โจซึ่งในจังหวะนั้นทางพี่ฮาจิเมะก็เข้ามาห้ามมาเบรกเอาไว้บอกใจเย็นๆเดี๋ยวมันโดนแน่เนาะมันไม่รอดหรอกน้อง น้องไม่ต้องรีบเดี๋ยวพี่จัดการให้ พี่ฮาจิเมะมาอย่างรอส่วนทางพี่โจเองโดนโจจิเตะไปเต็มแต่พี่โจก็ยังลุกขึ้นมาได้นะไม่ได้เป็นอะไรหลีกทางหลบทางให้ส่วนทางพระเอกเราเจ้าซากุระพี่ฮาจิเมะชมว่าดีมากในที่สุดก็คุยกันรู้เรื่องแล้วนี่แหละความหมายสิ่งที่พี่ฮาจิเมะเขาพูดถึงลูกผู้ชายเขาคุยกันด้วยกำปั้นอย่างนี้ความรู้สึกบางอย่างมันส่งถ่ายมาหาพระเอกเราได้มันเข้ามาถึงข้างในท ไอซากุระก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกนะไอ้นี่ก็ยังหงุดหงิดอยู่ไอ้นี่ก็เคยแต่ทะเลาะต่อยตีอย่างเดียวเนาะไม่รู้มาก่อนเลยว่าการทะเลาะการต่อยกันเนี่ยมันจะส่งต่อมันจะสื่อสารให้เข้าใจความรู้สึกกันได้ชี้ช้าไม่ใช่หรอกเชื่อตายซึนมันซึนน้องซึนนี้ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ไอ้เจ้านี่เลยอีกก็รีบมารับตัวเลยนะพากลับไปนั่งที่ชมเลยทำได้ดีมากพระเอกเราไปต่อสู้กับระดับรองหัวหน้าเนาะแล้วยังรอดชีวิตรอดตายกลับมาชนะได้ด้วยก็ชมว่าเก่งทำให้ในตอนนี้บนเวทีก็เหลือคู่สุดท้ายแล้วนั่นคือหัวหน้ากลุ่มชิชิโทไอโจจิหน้าเหี้ยต่อยแม่งสักทีมึงเชื่อกูไหมไอโจจิเนี่ยซูโอกูล่อสามหมัดล่วงอวยตัวอวยเหี้ยตัวไอ้ไหมเจอซูโอไม่เกิน5 วิไอเหี้ยนี่ล่วงไปกองที่พื้นเลยซูโอมันเก่งนะเว้ยเหี้ยระดับเทพเจ้าโคจิปลอมตัวมาเหี้ยซูโอไอ้นี่มันกำลังห้าวเลยอยากสู้กับพี่ฮาจิเมะส่วนทางพี่ฮาจิเมะโอ้โหหน้าตาพี่เข้มขึงขังมากพี่แกก็มีอารมณ์นิดๆหน่อยๆซึ่งก่อนจะสู้กันโจจิก็มีบ่นเล็กน้อยว่าทางฮาจิเมะดีจังเลยกลุ่มของฮาจิเมะมีแต่คนเก่งๆโบฟลินมีแต่คนเก่งๆแตกต่างกับพวกของเขากลุ่มชิชิโทมีแต่พวกอ่อนแอกากเศษสวะไร้ค่าโคตรเหี้ยเลยซูโอขึ้นมาไอ้เหี้ยตายไม่เกิน5 วิซูโอล่อล่วงไอ้เหี้ยตายโคตรปากดีเลยเหี้ยด่าพวกตัวเองอีกว่ามีแต่พวกกากๆสู้ไม่ได้เรื่องแล้วทางโจจิก็ประกาศก้าวเลยว่าเขาจะยึดทุกอย่างจะคว้าทุกอย่างมาเป็นของเขาให้หมดเลยทั้งรอยยิ้มความสนุกนั่นที่ฮาจิเมะมีโจจิคนนี้จะยึดมาเป็นของตัวเองจะกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดจะเป็นคนที่มีอิสระมากกว่าใครๆจะเป็นคนที่สนุกมากกว่าใครๆอ่ะเอ้ยได้หน้าไม่โคตรเหี้ยหน้าแบบฟินสัตว์ไอซูโอขึ้นมาดิกูไม่ไหวเลยเชื่อไหมซูโอกูว่าเก่งสุดในเรื่องด้วยคนนี้โคตรอวยอวยขี้แตกเลยจริงเปล่าวะใครมันมีนิยายไหมเรื่องนี้มึงลองพิมพ์สปอยมาหน่อยใช่ครับพี่ซูโอมันเก่งสุดแล้วครับพี่เฮ้ยพิมพ์บอกมาเฮียซูโอเก่งใช่ไหมเพื่อนกูสัมผัสได้เลยว่ามันเก่งแล้วทางโจจิก็เริ่มเปิดโหมดเบอร์เซิร์กแล้วนะหน้าแม่งโลกจิตสัตว์มันเริ่มการต่อสู้เขาเปิดก่อนเลยพุ่งเข้าไปโจมตีใส่พี่ฮาจิเมะเขาลักษณะสไตล์การต่อสู้ไอ้เหี้ยนี่ไวผิวไหวแม่งเหมือนลิงเลยถ้าพระเอกเราสู้แบบแมวไอ้เหี้ยนี่สู้แบบลิงเพราะว่าทางพี่ฮาจิเมะโอ้โหดีกรีระดับหัวหน้ากลุ่มโบฟูรินทุกคนให้การยอมรับสามารถปัดป้องหลบได้สบายๆทำเอาคนดูทุกคนอึ้งกันทั้งหอการต่อสู้ดูเข้มข้นตั้งแต่วินาทีแรกเลยแตกต่างจากคู่อื่นๆซึ่งสายตาของพี่ฮาจิเมะที่มองมาที่โจจินี่สายตาพี่เขาแบบดูเอื้อมละอานะดูสงสารมองมันแบบเหมือนคนป่วยดูพี่ฮาจิเมะมองและคำพูดพี่เขาก็สงสารจริงๆคำพูดบางคำของพี่เขาโจจิก็ไม่ชอบใจนะไม่เข้าใจด้วยว่าพี่เขาพูดมาหมายถึงอะไรพูดว่าประมาณว่าโจจิเหนื่อยอะไรเขายังไม่เหนื่อยเขาเพิ่งเริ่มสู้เนี่ยทางโจจิที่โมโหก็พุ่งเข้าไปจะไปเอาเรื่องพี่ฮาจิเมะแต่พี่ฮาจิเมะสวนกลับมาพี่แม่งเม้มใส่ต่อยเข้าป้องไอ้โจจิรีบตีลังกากลับหลังกระโดดหลบเลยนะเหมือนจะหลบได้แต่หลบไม่พ้นจู่ๆเลือดกำดาวพุ่งกระฉูดทางด้านพี่ฮาจิเมะก็ดูจะมั่นใจในฝีมือตัวเองมากบอกเลยถ้าเรื่องที่พูดแค่นี้โจจิยังไม่เข้าใจพี่ฮาจิเมะก็มั่นใจแบบ100%ว่าเขาไม่มีทางแพ้คนแบบนี้แน่นอนทางฝั่งโจจิก็ดูยั่วสุดๆนะพุ่งเข้าไปโจมตีใส่พี่ฮาจิเมะพุ่งมาแบบลิงเลยเดี๋ยวลอดขาบ้างเดี๋ยวกระโดดบ้างพลิกตัวพลิกเล่นพลิกลิ้นพลิกซ้ายพลิกขวาทางพี่ฮาจิเมะก็โดนลูกเตะไอ้โจจิเข้าเต็มไอ้นี่เข้ามาทั้งเตะทั้งต่อยพี่เขาเหมือนจะช้ากว่าเล็กน้อยนะโดนเข้าไปหลายดอกก็จริงพยายามจะสวนกลับก็ต่อยไม่โดนไอ้นี่ไวเป็นลิงวอกแต่ไม่รู้ทำไมโจจิก็แปลกใจเขาต่อยไปหลายหมัดอยู่นะทำไมต่อยแล้วมันดูไม่เจ็บเลยฮาจิเมะแม่งถึกสัตว์ ทางพี่ฮาจิเมะก็ตอบกลับไปแบบหล่อเท่นะแน่นอนต่อยเขาเขาไม่เจ็บหรอกหมัดของทางโจจินะเบาหวิวจะตายไปเพราะมันเป็นหมัดเป็นกำปั้นของคนที่ไม่ได้แบกรับอะไรไว้ข้างหลังยังไงล่ะไม่เหมือนกับพี่ฮาจิเมะแบกรับพวกพ้องไว้เต็มหลังมีภาระต้องรับผิดชอบหนักอึ้งแน่นอนไอ้โจจิฟังไปก็ไม่เข้าใจนะกำลังบ้ากำลังคลั่งกำลังเสียสติอยู่ฟังเข้าหูซ้ายทะลุยันหูรูดลงรูตูดเลย ต่อยอย่างเดียวอีกพุ่งเข้ามาจะซัดหน้าจะต่อยพี่ฮาจิเมะให้ได้พี่ฮาจิเมะก็โดนต่อยไปหลายหมัดก็มีทั้งกันได้บ้างไม่ได้บ้างหลบได้บ้างไม่ได้บ้างเจอเสยปลายคางอัปเปอร์คัทขึ้นไปโป้งโดนเต็มหน้าพี่เขาแต่ก็เอาพี่ฮาจิเมะไม่ลงพี่แกสวนกลับมานะโขกกระบาลเขกหัวเข้าป้องเต็มหัวไอโจจิสุดลงกับพื้นเดินเอาอึ้งทั้งห้องส่งเลยเนาะคนดูนั่งเงียบเลยไม่มีใครตะโกนเชียร์ไม่มีใครกล้าส่งเสียงเลยแม้แต่น้อยเหตุการณ์กำลังเดือดจัดเพราะโจจิเนี่ยมันโกรธโมโหแบบสุดขีดความฝันของโจจิเองก็ง่ายๆคือมันอยากจะมีอิสระมากกว่าใครๆอยากจะมีความสุขมากที่สุดเลยเนาะก็เลยพุ่งเข้าไปต่อยพี่ฮาจิเมะเข้าไปเตะพี่ฮาจิเมะเขาเพราะเชื่อว่าถ้าเกิดเอาชนะพี่ฮาจิเมะได้เขาจะเป็นคนที่เก่งที่สุดไงถ้าคนเก่งที่สุดคนมีพลังมากที่สุดก็จะต้องเป็นคนที่มีอิสระมากที่สุดพี่ฮาจิเมะก็ตั้งรับไปนะรับได้บ้างรับไม่ได้บ้างพร้อมถามกับมันไปด้วยว่าอิสระที่มันพูดถึงเนี่ยมันหมายความว่ายังไงโจจิก็ว่าก็คืออย่างเงี้ยอิสระที่จะได้ทำอะไรก็ได้อิสระที่ได้ต่อสู้กับคนที่แข็งแกร่งพี่ฮาจิเมะได้ยินคำตอบอย่างนั้นสวนกลับไปเลยแล้วมันสนุกไหมล่ะเนี่ยก็ต่อสู้อยู่เนี่ยดูหน้าตาไม่เห็นจะสนุกตรงไหนหน้าตาแม่งเครียดจัดหน้าตาแม่งเริ่มโรคจิตแล้วนะไม่เห็นมันจะสนุกเลยไม่เห็นยังสนุกอย่างที่ว่าเลยถึงได้บอกไปตั้งแต่ตอนแรกไงพี่ฮาจิเมะบอกไว้เนาะเห็นแล้วคงจะเหนื่อยหน้าดูคือเห็นทางโจจิใช้ชีวิตแบบเนี้ยเหนื่อยแทนโจจิได้ยินอย่างนั้นโกรธนะพุ่งเข้าไปจะไปต่อยจะไปชกหน้าพี่ฮาจิเมะเขาแต่ชกไม่โดนต่อยไม่โดนโดนพี่ฮาจิเมะไล่จี้ใจดำจี้จุดไปเรื่อยๆที่ชัดมากที่สุดก็คือคนรอบข้างโจจิคนที่คอยช่วยเหลือซัพพอร์ตโจจินี่แหละคือทางพี่โจเห็นแววตาพี่โจก็รู้เลยว่ามันแซดมันเศร้าขนาดไหนทางพี่ฮาจิเมะก็เลยทำแทนให้ช่วยซัดหน้าไอ้โจจิต่อยเข้าไปป้องโดนดอกนี้เข้าไปโจจิถึงกับหยุดชะงักเลยนะเลือดไหลเยิ้มเลือดไหลย้อยเลยเริ่มจะมีการกระทบกระเทือนที่สมองมันเริ่มมีสติขึ้นมาหน่อย ไม่โดนตีนไม่ดีขึ้นเลยเฮียเนี่ย มีแวบๆเข้ามาในหัวเหมือนแต่ก่อนมันเคยดีกว่านี้แต่ก่อนพักพวกทุกคนอยู่ด้วยกันสนุกสนานล่าเริงเฮฮามีความสุขแต่ก็ไม่รู้ทำไมไอ้โจจิก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ได้ทำไมรอบข้างเขามันถึงได้มืดมนมืดมิดทมินใช่ไม่ใช่ทมินอันนี้ทมินในความหมายที่เหี้ยมันมืดมนไปหมดนะความสุขสนุกมันหายไปไหนหมดทำให้ไอ้โจจินี่เหมือนจะบ้าเหมือนจะคลั่งเหมือนจะเครียดจริงๆแล้วนะเหมือนโดนจี้ใจดำเหมือนจี้จุดเยอะจัดไอ้นี่ตะโกนออกมาไม่รู้เรื่องไม่อยากจะคิดไม่อยากจะฟังไม่อยากจะอะไรทั้งนั้นแล้วคนดูทั้งห้องนี่เงียบกริบอึ้งไปตามๆกันจิตใจของโจจิก็เหมือนจะแหลกสลายไปเป็นที่เรียบร้อยสีหน้าแววตาของโจจิก้าวเข้าสู่ด้านมืดดาร์กไซด์สล็อตไม่แตกอย่างนี้เลยแต่ก็ดีหน้าแบบสิ้นหวังแบบไม่แตกมา3วันเลยคุยสล็อตไม่แตกโคตรจริงเลยหน้าง้อยสัตว์เลยอ๋อชีวิตนี่มันช่างว่างเปล่าอีกูเตือนแล้วอย่าไปเล่นนี้โคตรสิ้นหวังเลยอุ้ยพี่ฮาจิเมะก็ตกใจที่มันสิ้นหวังแหลกสลายถึงขนาดนี้เหมือนพี่แกจะพูดแรงไปหน่อยพูดจี้ใจดำมันเยอะไปหน่อยในใจของโจจิตอนนี้มืดมิดจริงๆเหมือนเดินอยู่ท่ามกลางความมืดไม่รู้เหมือนกันตัวเองต้องการอะไรอยากได้อะไรกันแน่ความอิสระอะไรความสนุกอะไรคืออะไรก็เลยปฏิเสธทุกอย่างไม่เอาอะไรทั้งนั้นไม่อยากได้แล้วไม่อยากได้โบฟูรินไม่อยากได้ทางพี่ฮาจิเมะแล้วไม่อยากได้อะไรทั้งนั้นตอนนี้มันแค่คลั่งเนาะคืออยากจะทำลายสิ่งที่อยู่ตรงหน้าทำลายมันให้หมดทางพี่ฮาจิเมะก็โดนโจจิกระโดดเตะเข้าเต็มนะไอ้เหี้ยนี่มันจับค่อมเลยต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยอยู่อย่างนั้นจนพระเอกเราซากุระยืนอยู่เฉยไม่ไหวลุกขึ้นมาตะโกนบอกพี่เขาให้สู้กลับหน่อยสิแต่นี่เองมันจะเป็นสิ่งที่พี่เขาตั้งใจนะพี่ฮาจิเมะไม่ตอบโต้รับหมัดมันตรงๆให้มันต่อยไป แถมยังขอโทษทางโจจิด้วยเมื่อกี้เหมือนจะพูดแรงเกินไปหน่อยเนาะไม่นึกว่าข้างในโจจิมันจะเปราะบางมันจะสิ้นหวังมันจะโดดเดี่ยวขนาดนั้นพูดจี้ใจดำแรงไปนิดนึงคงจะเหนื่อยมามากทางไอโจจิก็กำลังคุ้มข้างกำลังบ้าอยู่นะต่อยพี่เขาต่อยซ้ายต่อยขวาคือมันโกรธโมโหและไม่เข้าใจพูดอะไรมาความหมายถึงอะไรคือยังไงทำให้ทางพี่ฮาจิเมะต้องใช้ไม้ตายสุดท้ายในการสื่อความรู้สึกสื่อใจไปโดยการจับโจจิดึงเข้ามากอดเลยกอดทั้งอย่างนี้แหละเอ้ยตายเฮ้ยคนดูนั่งดูอยู่แป้งเนาะเออตายแป้งครับเมื่อกี้ก็ต่อยกันดีๆเริ่มนัวเนียตายจังไรตายพี่ครับพี่เข้าใจเมื่อกี้ต่อยกันอยู่เลยที่พี่เกิดอะไรขึ้นทางโจจิก็รีบสะบัดออกนะพี่ฮาจิเมะโคตรถึกเลยเตะก็แล้วต่อยก็แล้วกัดก็แล้วเลียก็แล้วดูดก็แล้วแล้วเจอไม่ใช่แป้งพี่ถึกมากทนมากครับหมายถึงร่างกายพี่ถึกทนมากเลยครับคือไม่ยอมแพ้ไม่ยอมล้มสักทีน่ะทางพี่ฮาจิเมะก็พูดย้อนเรื่องราวเล่าให้ฟังจำได้ไหมตอนกลุ่มเราต่อยกันมีเรื่องกันครั้งแรกตอนนั้นก็เข้าใจผิดกันอย่างนี้แหละสมัยนั้นเหมือนทางโจจิก็เข้ากลุ่มมาได้ใหม่ๆส่วนพี่ฮาจิเมะเนี่ยก็ยังอ้ออยู่เลยก็เพิ่งจะปกครองโบฟูรินได้ไม่นานทางพี่ฮาจิเมะบอกเลยว่าตัวเขาเนี่ยยังจำได้ดีถึงหมัดกำปั้นของโจจิที่ต่อยเขาในวันนั้นมันหนักแน่นยิ่งกว่าตอนนี้เป็นร้อยเท่าตัวของโจจิแต่ก่อนเปล่งประกายมากกว่านี้เป็นไหนใครเห็นใครก็รู้ตอนนั้นโจจิทั้งล่าเริงแจ่มใสเหมือนเด็กหนุ่มมีอนาคตใหม่ดูสิตอนนี้สภาพเป็นยังไงแม่งไปปั่นสล็อตเหี้ยใช่ก็ดีใจแตกสิ้นหวังแตกสลายกูเตือนแล้วอย่าไปเล่นไอ้น้องมันไม่ดีคนปั่นสล็อตนั่งเพ้อทั้งวันเลยกูกลับยากมากเอาหลุดไปแล้วหลุดเลยเฮียไม่ใช่ทางพี่ฮาจิเมะก็ช่วยพูดเตือนสติไงนึกให้ดีว่าตอนนั้นน่ะรอบข้างโจจิมีอะไรอยู่บ้างทำไมแววตาตอนนั้นมันถึงได้เปล่งประกายทำไมหมัดในตอนนั้นของโจจิมันถึงได้หนักแน่นมันถึงได้รุนแรงมากกว่าตอนนี้หลายเท่าทางโจจิก็เริ่มสับสนแล้วกับความรู้สึกตัวเองมันคืออะไรที่มันเกิดขึ้นในใจทำไมใจเรามันวิวๆอย่างนี้เพลงแม่งก็บิ้วสัตว์เลยนะนึกให้ออกสิทางพี่ฮาจิเมะเดินเข้าไปใกล้ๆไปหาทางโจจิจับไปที่แก้มของโจจินึกให้ออกสิเร็วได้เฮ้มันเริ่มไม่ใช่แล้วครับตอนแรกพี่ต่อยกันอยู่ต่อยตุ๊บตับตุ๊บตับหลังแป้งโคตรบิวเลยเพลงนี้เร็วสินึกให้ออกไอ้ยี่ส่งต่อส่งทอดส่งพลังความรู้สึกไปให้ทางพี่โจนี่ถึงกับลุกยืนขึ้นนี่แหละที่เขาอยากจะบอกกับโจจิมาโดยตลอดอยากจะปลุกอยากจะให้โจจิรู้สึกตัวสักทีแต่ทำไม่ได้เนาะได้พี่ฮาจิเมะมาช่วยทำให้โจจินั้นนึกได้พี่ฮาจิเมะทำการเฮดบัตโขกหัวเลยป้องนึกให้ออกไปต่างโลกเฮ้ยใช่ไม่ใช่ตายเฮ้ยโขกหัวป้องมีสกิลประเมินเลยตายสรุปตายไปเกิดใหม่ต่างโลกไอ้เหี้ยแล้วเรื่องราวต่อจากนี้โจจิมาจนภัยต่างโลกกับสกิลประเมินของเขาตายไม่ใช่ได้พล็อตเรื่องใหม่เลยตายกูยังระแวงมันจะไปต่างโลกตอนไหนระแวงพี่ไว้ยังระแวงอยู่อีไม่ใช่ทางโจจิเองในจังหวะที่ล่วงล้มลงมาอย่างสโลโมชั่นอย่างหล่อเท่เนี่ยก็นึกขึ้นได้นะในสิ่งที่มันขาดหายสิ่งที่มันสูญเสียไปสิ่งที่ตัวเขาในตอนนี้ไม่มีแต่ตัวเขาในอดีตมี นั่นคือรอยยิ้มพักพวกเพื่อนพ้องของเขาเพราะแต่ก่อนโจจิไม่ใช่อย่างนี้ตอนเข้ากลุ่มชิโทมาใหม่โจจิเป็นเด็กล่าเริงสดใสเด็กหนุ่มอนาคตไกลเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ดาวรุ่งพุ่งแรงทว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้โจจิหันมองไปรอบตัวจู่ๆทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหมดแล้วความมืดมิดลายล้อมพักพวกเพื่อนพ้องที่อยู่ข้างกันหายไปไหนหมดทางพี่โจที่คอยอยู่เคียงข้างเขาหายไปไหนโจจิไม่รู้เนาะหันมองไปไกลๆเห็นพี่โจอยู่ตรงนั้นแต่พอรู้สึกตัวอีกทีเขาก็เหมือนล่วงจมดิ่งลงไปในความมืดลงไปในทะเลอันมืดมิดเวิ้งว้างว่างเปล่าโดยทางโจจิพอรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาอีกทีโดนพี่ฮาจิเมะเขกหัวไปนะถึงกับตกใจพอภาพที่เห็นตรงหน้าเขาก็คือหยำฉาไม่ใช่ไม่ได้ควยนี่พี่โจเฮียกูนึกว่าหยำฉาพี่โจคนที่คอยเป็นห่วงไอ้โจจิมากที่สุดก็คือพี่โจนี่แหละรีบวิ่งเข้ามาดูอาการซึ่งคนดูทั้งห้องคนดูทั้งโรงเองสมาชิกกลุ่มชิชิโทเงียบเสียงกันกริบเลยอึ้งไปตามๆกันเพราะผลการต่อสู้เหมือนจะออกมาแล้วว่าพี่ฮาจิเมะเป็นฝ่ายชนะไอ้โจจิแพ้แล้วทางโจจิเองก็นึกออกคิดได้แล้วน้องลิงคิดได้น้องลิงเกิดการเรียนรู้ซีซ่าได้เรียนรู้ซีซ่ารู้แล้วแต่ก่อนน่ะทุกคนยิ้มแย้มร่าเริงแจ่มใสแต่ตอนนี้ไม่มีรอยยิ้มความสนุกของทุกคนมันหดหายไปก็อยากให้พี่โจช่วยกลับมายิ้มอีกครั้งนะยิ้มให้โจจิดูหน่อยทางด้านพี่โจเขาเองเขาก็รู้สึกผิดนะขอโทษโจจิเลยขอโทษโจจิที่พี่โจนะปล่อยให้โจจิอยู่คนเดียวปล่อยให้โจจิเปล่าเปลี่ยวปล่อยให้โจจิวาเวแบบหันหลังให้โจจิถ้าเกิดว่าในวันนั้นพี่โจพูดกับโจจิไปตามตรงบอกเตือนโจจิไปหยุดโจจิเอาไว้โจจิก็ไม่ต้องมาเหงาเปล่าเปลี่ยวแบบนี้ส่วนภาพที่โจจิเห็นในความฝันเห็นพี่โจนั่งอยู่ท่ามกลางความมืดคุยเคียเศษแก้วอยู่นั้นเป็นภาพของพี่โจที่คอยประติดประต่อความฝันของโจจินั่นเองพี่โจอยากจะทำให้ความฝันของโจจิเป็นความจริงแม้มือตัวเองจะเปื้อนเลือดไปก็ตามคืออยากจะให้โจจิเป็นที่รักของทุกๆคนเป็นที่รักของคนในกลุ่มในตอนนี้พี่โจเข้าใจแล้วนะว่าตัวเองผิดพลาดตรงไหนผิดพลาดยังไงพอได้พระเอกเราเจ้าซากุระช่วยดึงสติกลับมาให้พี่โจเลยมาขอโทษโจจิว่าพี่โจผิดไปแล้วเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์พี่ชายแสนดีเลยนะรักน้องชายคนนี้มากถึงแม้จะเลี้ยงน้องชายมาพลาดนะดูแลผิดออกนอกลู่นอกทางไปบ้างตอนนี้พี่ชายเข้าใจแล้วพี่ชายพี่โจขอโทษส่วนทางน้องโจจิเขาเองก็คิดอย่างนั้นจริงๆคิดว่าถ้าเกิดว่าตัวเองแข็งแกร่งที่สุดถ้าเกิดว่าพวกเราแข็งแกร่งที่สุดพวกเราก็จะมีความสุขมากที่สุดเป็นอิสระมากที่สุดแบบในภาพนี้เลยแบบในภาพสีเทียนเนี่ยโคตรติ๊งตองเลยควยเพลงอย่างอีปิกดึงอารมณ์มูดโคตรแซดภาพเป็นสีเทียนเยอะไอ้โจจิไอ้เหี้ยมึงทำให้พี่โจสุดหลอกกูดูแย่เลยพี่โจครับผมอยากมีความสุขแบบภาพสีเทียนนี้ครับพี่ครับเป็นความฝันของน้องโจจิเขาทุกๆคนในกลุ่มก็วิ่งตามโจจินะโจจิก็ตื่นเต้นถ้าขึ้นไปบนยอดเขาถ้าขึ้นไปบนจุดสูงสุดนั้นจะเป็นยังไงทว่าโจจิมันผิดหวังไงพอหลังจากที่เขาขึ้นมาจุดสูงสุดหลังจากที่เขาได้รางวัลอันยิ่งใหญ่หลังจากที่เขาได้หีบสมบัติที่ตามหาเปิดออกมาข้างในมันไม่มีอะไรทำให้ความล่าเริงสดใสของโจจิหดหายไปเลยนะเต็มไปด้วยความมืดมิดโจจิหลงทางไม่รู้จะเดินไปทางไหนดีมันมืดมัวไปหมดทำให้โจจิในตอนนั้นก็ไปโบยคนรอบข้างแทนนะไปโบยเพื่อนร่วมทีมแทนว่าเพื่อนร่วมทีมนะไม่แข็งแกร่งเอาความผิดไปป้ายที่เขาว่าคนอื่นนะฝีมือไม่เก่งคนอื่นอ่อนแอโจจิก็เลยบอกกับพี่โจไปนะว่าพี่โจไม่ได้ผิดเลยทุกอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นต้นเหตุมาจากโจจิเขาเองนี่แหละเนาะที่เป็นคนทำใช่มึงทำเฮียกูไม่เถียงมึงเฮียเองเฮียโคตรเด็กมีปัญหาแต่ว่าในตอนนี้โจจิเริ่มจะเข้าใจแล้วนะโจจิเริ่มกลับมามีความเป็นคนมีความเป็นมนุษย์อีกครั้งแววตาเริ่มกลับมาเดินเข้าไปขอบคุณทางพี่โจนะพี่โจที่อยู่ในความมืดคอยช่วยประกอบเศษซากความฝันของเขาที่มันแตกละเอียดไปหมดแล้วพี่โจยังคอยช่วยสนับสนุนผลักดันอยู่เสมอหน้าพี่โจเนี่ยแซดมากโจจิเข้าใจแล้วว่าเขาทำอะไรลงไปสิ่งที่เขาทำไปมันผิด ทางโจจิก็เลยร้องไห้ปล่อยโฮออกมาเลยเนาะขอโทษพี่โจก็ร้องไห้ขอโทษโจจิขอโทษกันไปขอโทษกันมาทำให้เรื่องราวก็เหมือนจะเคลียร์ใจไปได้สำเร็จนะลุล่วงไปได้ด้วยดีทางโจจิเองก็ลุกขึ้นมาแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นต่อทุกๆคนด้วยการถอดเสื้อแจ็คเก็ตของตัวเองเสื้อกลุ่มชิชิโทเนี่ยยกมอบให้กับฮาจิเมะเลยให้กับหัวหน้ากลุ่มโบฟุรินขอยกกลุ่มนี้ให้แน่นอนทางพี่ฮาจิเมะบอกไปนะเขาไม่เอาหรอกไม่ต้องการก็ไม่ได้มีเป้าหมายอยากจะมาทำลายกลุ่มมาแย่งกลุ่มชิชิโทซะหน่อยเก็บเสื้อนั้นไว้เถอะสิ่งที่เขาอยากได้คือให้พวกเรามาอยู่ด้วยกันอยู่ร่วมกันเป็นมิตรกันเป็นเพื่อนกันดีกว่าไม่อยากได้กลุ่มอะไรของใครหรอกโจจิได้ยินอย่างนั้นหัวล้อออกมาเลยนะด้วยความล่าเริงสนุกสนานแบบเดิมอีกครั้งหนึ่งสมกับเป็นฮาจิเมะทำให้อีเวนต์การต่อสู้การซัดกันระหว่าง2กลุ่ม2แก๊งระหว่างชายชาตรีก็ถือว่าเป็นอันจบลงไปได้ด้วยดีทางพี่ฮาจิเมะเองในฐานะคนที่ชนะศึกเนาะก็เลยขอเลยบอกเลี้ยงข้าวหน่อยสิตอนนี้หิวแล้วมีอะไรเอามาเลี้ยงหน่อยของอร่อยแถบนี้ทั้ง2กลุ่ม2พวกก็เลยมานั่งกินข้าวนั่งล้อมวงกินขนมด้วยกันเนาะกลับกลายเป็นว่ามาสนิทกันเป็นเพื่อนกันซะงั้นทางพระเอกเราไอแมวนี่ก็ยังตังหิดในใจเนาะเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นไปได้จริงด้วยเหรอเนี่ยว่าการต่อยกันการปะทะต่อสู้กันเนี่ยไม่ใช่แค่ต่อสู้กันอย่างเดียวแต่เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้สึกเป็นการพูดคุยกันแบบลูกผู้ชายมันได้ผลจริงด้วยส่วนทางพี่โจนั่งนิ่งยังไม่ยอมกินอะไรเลยจนกว่าจะได้ขอโทษกับทางฮาจิเมะพี่ฮาจิเมะอีกทีนึงพี่ฮาจิเมะก็โยนให้พระเอกเราเลยนะว่าไงล่ะซากุระให้น้องแมวเหมียวตัดสินใจจะยกโทษให้ดีไหมว่ายังไงล่ะตอบเขากลับไปหน่อยทางเพกเราก็ตกใจเนาะจู่ๆมาจี้ถามเขาแบบนี้พี่โจก็มองมาหน้าเราห้อยเชียวจะยกโทษให้พี่โจไหมซากุระก็เลยบอกไปยกโทษกันได้ชิจาเลยได้เชอควยข้อสื่อเลยเยอะได้จะเขินหาพ่อมึงอะได้ใครก็ได้ตอบกูทีมันเขินทำไมวะเยอะได้เขินจริตจะก้านสะดิดสะดิ้งเหี้ยอะไรยกโทษก็บอกยกโทษก็จบเขินทำเหี้ยอะไรยกโทษแล้วทั้งสองคนก็มานั่งกินข้าวด้วยกันนะพูดคุยกันเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยตอนที่พวกเขาไม่ได้สู้กันเนี่ยก็พูดคุยพูดจาสนุกสนานยิ้มแย้มแจ่มใสนี่แหละทางโจจิก็มีคำถามหลายข้อเลยนะที่จะถามกับพี่ฮาจิเมะเขาเรื่องหนึ่งที่สำคัญเลยที่โจจิอยากจะรู้คือทางฮาจิเมะทำไมถึงอยากจะขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุดอยู่เป็นที่หนึ่งล่ะมีเหตุผลอะไรพี่ฮาจิเมะก็ตอบมาง่ายๆสั้นๆคำตอบแบบธรรมดาก็อยากสนุกสนานอยากกินข้าวกับทุกคนอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปเรื่อยๆแค่นั้นเองวิธีการมันก็เลยมาลงที่ตรงนี้คือการขึ้นเป็นที่1นะเป็นจุดสุดยอดแห่งโรงเรียนฟูรินเพื่อจะทำให้สิ่งที่เขาปรารถนานะเป็นจริงเนาะคือการได้อยู่กับเพื่อนๆสบายๆชิลๆนั่งกินข้าวด้วยกันอย่างมีความสุขก็คือต้องใช้วิธีนี้แหละถ้าเกิดมันมีวิธีอื่นพี่แกก็จะไปหาวิธีอื่นแต่มันหาไม่เจอไงก็เลยมาขึ้นเป็นที่1ปกครองโรงเรียนฟูรินทุกคนก็ฟังไปพร้อมกันเนาะเพลงเราก็ฟังด้วยอันนี้ก็เป้าหมายเดียวกับพี่เขาแหละอยากขึ้นเป็นที่1โจจิก็ชมเนาะฮาจิเมะนี่เก่งจริงๆพี่ฮาจิเมะก็บอกไม่ใช่แค่เขาตัวคนเดียวนะแต่เพื่อนๆคนรอบข้างเขาทุกๆคนเลยที่ให้การสนับสนุนทุกคนให้ความร่วมมือแล้วก็ยอมรับพี่ฮาจิเมะไงพี่ฮาจิเมะเลยขึ้นมาเป็นที่1ได้ซึ่งในทันใดนั่นเองทางพี่ฮาจิเมะก็รับรู้ได้ว่านี่มันไม่ใช่แค่ความปรารถนาของตัวเขาแล้วตัวพี่ฮาจิเมะต้องแบกรับความปรารถนาของใครอีกหลายๆคนภายในโรงเรียนความคาดหวังของพวกเขาเหล่านั้นทางพี่ฮาจิเมะจะต้องแบกรับเอาไว้ทั้งหมดแล้วก็จะต้องทำมันให้เป็นจริงด้วยดังนั้นพี่ฮาจิเมะก็เลยมีเหตุผลอันแน่วแน่มุ่งมั่นนะที่จะแพ้ไม่ได้เด็ดขาดพูดไปก็มองหน้าเพกเราไปนะสบตากับไอแมวไอซากุระพี่แพ้ไม่ได้ตายโอ้ยตายพี่ครับทำไมตาพี่อ่อยยังเลยครับตาพี่แม่งยังหล่อโคตรอ่อยก็เพกเราก็ตั้งเป้าหมายเหมือนกับพี่แกไงคืออยากจะเป็นที่1ของฟูรินโจจิก็ฟังอยู่ด้วยนะก็เข้าใจแล้วตอนนี้เข้าใจทั้งหมดเลยว่าแล้วทำไมฮาจิเมะบอกว่ากำปั้นหมัดของเขามันเบาเพราะแตกต่างกับฮาจิเมะลิบลับเลยภาระที่เขาต้องแบกไว้ของฮาจิเมะมันหนักอึ้งมากกว่าเยอะแยะหลายเท่า แล้วหลังจากนั่งคุยกินขนมอะไรกันเสร็จแล้วในช่วงเย็นทางพวกโบฟูรินทางพวกพี่ฮาจิเมะก็ขอตัวลากลับก่อนแล้วกันทางแก๊งพระเอกเราพอกลับมาถึงในเขตโบฟูรินแล้วไอ้รุ่นน้องที่ตัวสร้างเรื่องไอ้เด็กมอต้นนี่รีบวิ่งเข้ามาหาเลยนะอันนี้ก็เป็นห่วงมานั่งรอพวกพี่ๆกลับมาตั้งแต่เช้าแล้วสภาพทุกคนก็มีแผลกันหมดนะพระเอกเรานี่เจ็บหนักสุดนะพี่ฮาจิเมะก็เจ็บด้วยทุกคนมีแผลกันหมดมีอยู่คนเดียวไม่มีแผลซูโอเฮียโคตรหล่อตายเฮ้ยซูโอขึ้นไปสู้ด้วยนะแต่เป็นคนเดียวไร้รอยขีดข่วนนี่โคตรเทพเฮียกูบอกแล้วมันเก่งโคตรเจ๋งเลยลูกพี่ตายอวยตัวอวยขี้แตกเลยพี่ฮาจิเมะยังเจ็บเลยโดนมาหลายดอกซูโอไปยืนยิ้มหล่อตั้งแต่ต้นจนจบเลยโคตรเทพแล้วทางพี่ฮาจิเมะก็พามากินข้าวที่ร้านของโคโตฮะจังเนาะโคโตฮะจังก็ดีใจที่ทุกคนกลับมาได้ชัยชนะกลับมาพระเอกเรากลับมาเจอหน้าโคโตฮะจังอีกทีก็นึกขึ้นจำได้แล้วคำพูดที่โคโตฮะพูดเอาไว้กับเขาว่าตัวเขาเนี่ยขึ้นเป็นที่หนึ่งไม่ได้หรอกเพราะเขาเนี่ยมีตัวคนเดียวความหมายเป็นอย่างนี้นี่เองที่หนึ่งนะไม่ใช่ว่าอยากจะขึ้นเป็นก็เป็นได้เหมือนกับที่พี่ฮาจิเมะบอกที่เขาขึ้นเป็นที่หนึ่งได้เนี่ยเพราะทุกคนให้ความร่วมมือให้ความสนับสนุนเพราะทุกคนเห็นว่าเขาเหมาะสมนะเขาเลยขึ้นเป็นที่หนึ่งก้าวขึ้นเป็นที่หนึ่งซึ่งในระหว่างนั่งรออาหารนั่งรอกับข้าวพระเอกเราก็ยังค้างคาใจอีกเรื่องหนึ่งนะซากุระไอแมวนี่มันยังจำคำพูดของพี่ฮาจิเมะได้ที่ว่าผู้ลูกผู้ชายก็คุยกันด้วยกำปั้นคุยกันด้วยการต่อสู้ตอนผมต่อยเขาเนี่ยตอนต่อยกันมันก็เหมือนจะสัมผัสความรู้สึกอะไรบางอย่างได้นิดหน่อยนะแต่มันก็ไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นน่ะที่บอกว่าให้สนทนาพูดคุยกันผ่านกำปั้นเนี่ยถามพี่ฮาจิเมะมันหมายความว่ายังไงมันทำยังไงพี่เขาได้ยินอย่างนั้นขำกากหัวเราะลั่นเลยนะมึงก็ซื่อเกินไม่ใช่โทรจิตซะหน่อยมันจะพูดคุยชัดๆเป็นคำผ่านกำปั้นได้ยังไงเล่าไม่ได้หมายความตรงๆแบบนั้นโอ้ยพระเอกเราได้ยินแล้วหน้าแดงเขินเลยบักกะตายบักกะจะเขินทำเหี้ยแล้วตายไอ้เหี้ยนี่เขินบ่อยเขินเก่งมากเลยเขาพูดเป็นความหมายโดยในซึ่งไอ้คำว่าพูดคุยกันสื่อสารการทำความเข้าใจกันนี่ก็ส่งเป็นความรู้สึกล้วนๆเนาะตอนพระเอกเราเนี่ยก็ถือว่าทำได้แล้วตอนต่อยสู้กับพี่โจซากุระก็คงรับรู้ถึงอะไรบางอย่างได้ใช่ไหมล่ะถึงได้โกรธแทนพี่โจขนาดนั้นตอนโจจิเตะเข้าหน้าพี่โจเนาะไอ้นี่ก็จะล่อหน้าโจจิกลับด้วยทางซากุระก็อายๆมันไม่ใช่อย่างนั้นซะหน่อยเชื่อใจจะซึนทำไมไม่เข้าใจได้พูดนิดพูดหน่อยเขินหมดนี่ได้บ้านเราไม่ใช่นะได้ก็นั่นแหละก็ทำให้พี่ฮาจิเมะก็ได้เห็นว่าพระเอกเราเนี่ยความจริงแล้วในใจลึกๆมันเป็นคนยังไงมันเป็นคนดีดังนั้นวันนี้ก็เลยจัดงานเลี้ยงต้อนรับด้วยก็แล้วกันถือว่าเลี้ยงฉลองให้กับซากุระด้วยเนาะทางพระเอกเราได้ยินอย่างนั้นยิ่งไม่เข้าใจเข้าไปใหญ่นะคนในเมืองนี้มันเป็นอะไรกันหมดตั้งแต่เข้ามาวันแรกแล้วทำไมถึงได้ยอมรับตัวเขายอมรับซากุระได้ง่ายๆขนาดนี้รวมถึงนักเรียนในฟูรินเองพี่ฮาจิเมะก็ด้วยทำไมยอมรับเขาได้หน้าตาเฉยล่ะเขาประกาศก้าวเลยนะว่าจะขึ้นเป็นที่หนึ่งน่ะจะล้มที่หนึ่งคนเก่าแล้วขึ้นเป็นที่หนึ่งคนใหม่แต่ทางพระเอกเราเจ้าซากุระเหมือนจะไม่รู้ตัวมันตัดสินตัวเองไปแล้วว่าคนอื่นมองมันไม่ดีมองมันแย่เนาะแต่จริงๆแล้วมันเป็นคนดีนี่เลยลุกขึ้นมาพูดให้เลยว่าตัวเขาเนี่ยก็ได้คุณซากุระช่วยเอาไว้ตอนเจอกันครั้งแรกเนาะทางพี่ฮาจิเมะก็ช่วยยืนยันได้อีกเสียงหนึ่งว่าซากุระนะสามารถเป็นได้แน่สามารถขึ้นไปยืนอยู่บนจุดสูงสุดแล้วก็ได้รับการยอมรับได้รับการสนับสนุนจากทุกๆคนซากุระแค่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองก็มีคุณสมบัติแบบนั้นตัวเองไม่ได้แปลกแยกไม่ได้เป็นคนแย่ไม่ได้เป็นคนเลวอย่างที่ตัวเองประเมินตัวเองเอาไว้หรอกแล้วหลังจากนั้นในเช้าวันต่อมาพระเอกเราซากุระก็เดินทางไปที่โรงเรียนไปเจอกับทางซูโอแล้วก็นิเลอิมาดักรอระหว่างทางเลยก็อยากจะเดินไปด้วยไอ้นี่ก็ตกใจเขินบักเกอร์มันก็ไม่ได้เฮ้ยเขินทำควยเลยเว้ยอะไรกันมาดักรอเหรอเนี่ยซูโอก็เนาะโคตรหล่อเลยตายหล่อคนนี้อะไรหล่อขนาดนั้นหล่อมากยี่ไอ อวยตัวอวยกูอวยขี้แตกเลยซูโอนี่ มาเดินไปโรงเรียนด้วยกันสมรสามคนเดินทางไปถึงโรงเรียนฟูรินเปิดประตูห้องเข้าไปเท่านั้นแหละเพื่อนๆมาลุมมาล้อมมาสอบถามกันใหญ่เลยคือทางพวกพระเอกเราเพิ่งไปมีเรื่องกับพวกชิชิโทมาไงไปประลองกันโอ้เข้ามาชมนะว่าเก่งมากทางซากุระพระเอกเราก็ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่เลยกับการสนทนาพูดคุยกับคนเยอะๆซึ่งในหมู่เพื่อนที่เข้ามาทักนี้ก็มีเพื่อนคนหนึ่งนะไอ้นี่ชอบเล่นกล้ามเข้ามาคุยด้วยไอ้หมอนี่มีชื่อว่าซึเกอุระไทกะก็ดูเป็นคนดีคนหนึ่งเลยคือล่าเริงแจ่มใสอันนี้ปล่อยพลังงานบวกออกมาได้ตลอดเวลาเล่นออกกำลังกายแล้วมีความสุขก็เป็นคนที่มีฝีมือด้วยนี่เลยอิโมไว้ว่าอย่างนั้นอันนี้จดลงชื่อทุกคนเลยมีโน้ตมีข้อมูลของทุกคนในฟูรินด้วยเหตุนี้ในช่วงคาบว่างช่วงพักทางซึเกอุระก็ชวนพวกพระเอกเรามานั่งกินอะไรกันหน่อยเป็นร้านประจำที่เขาชอบมาซึ่งในระหว่างที่นั่งรออาหารพูดคุยกันอยู่นั้นมีเพื่อนในห้องเดียวกันนี้เปิดประตูเข้ามาด้วยนะไอ้นี่ยังไม่รู้ชื่อยังไม่เคยทักทายเลยแต่พระเอกเราจำหน้าได้ไอหัวชมพูเนี่ยมันนั่งอยู่หลังห้องไอหมอนี่มีชื่อว่าคิริวนะคิริวพาสาวมากินข้าวด้วยก็ทักทายพวกพระเอกเรานิดหน่อยเป็นคนในห้องกันก็เดินพาสาวไปนั่งโต๊ะข้างหลังเพื่อนๆก็ได้แต่คาดเดากันนะว่าสาวสวยที่มาด้วยนี่เป็นแฟนสาวหรือเปล่าคิริวก็ดูเป็นผู้ชายน่ารักเนาะหน้าตาจิ้มลิ้มส่วนทางพระเอกเราไอแมวไอซากุระนี่ไม่รู้เป็นไรเข้ามากับแฟนเขาส่วนเรานั่งเขินคนเดียวตายมันเขินทำเหี้ยแล้วตายหลายรอบแล้วมึงไม่ได้เป็นเหี้ยอะไรอยู่ยืนนั่งเขินเลยยังไม่ได้ทำเลยนั่งเขินคนเดียวตายเขินเขาไงเห็นเขามีแฟนทางนี้เลยอีกก็โม้ฝอยประวัติของคิริวคุงให้ฟังหน่อยนะคนนี้มีประวัติจดบันทึกเอาไว้ในช่วงม.ต้นเนี่ยเคยมีวีรกรรมนะคิริวเนี่ยพื้นเพเป็นคนมีกระตังบ้านรวยอยู่โรงเรียนคุณหนูแต่มีฝีมือการต่อสู้เก่งกาจซัดเด็กล่วงมาเป็น10คนแล้วส่วนทางไอ้เพื่อนกล้ามไอ้ซึเกอุระไอ้นี่ไม่อ่านบรรยากาศเลยเขามากับแฟนเขาเนาะแต่ไปเรียกไปชวนเข้ามานั่งโต๊ะเราเพราะเพื่อนเรากำลังคุยเรื่องคิริวอยู่ไงก็เรียกคิริวมานั่งคุยด้วยเลยสิจะได้สนิทกันทางเจ้าคิริวก็ปฏิเสธไป1กลุ่มนะปฏิเสธไปอย่างสุภาพเรียบร้อยเขาจะนั่งกินข้าวกับสาวน้อยคนนี้แล้วก็บอกไปตรงๆทว่าทางไอ้ซึเกอุระไอ้นี่มันสายกล้ามเนาะสายซื่อบื้อก็เดินไปตื้อเขานั่นแหละอยากให้คิริวเนี่ยมานั่งกินข้าวโต๊ะเดียวกันทำให้ทางน้องผู้หญิงที่มาด้วยก็เริ่มกลัวเขาเริ่มอึดอัดคิริวเห็นอย่างนั้นไม่พอใจเลยตอนแรกเห็นดูยิ้มแย้มเป็นเด็กหนุ่มอัธยาศัยดีพอมันโกรธนี่มันเอาเรื่องนะลุกขึ้นมามองหน้าเฮ้ยเฮ้ยทำไมคนดูใจเต้นตึ๊บตับตึ๊บเลยมองหน้านี่แน่ทำไมต้องจ้องตากันอย่างนั้นล่ะคือมันโกรธคิริวก็บอกไปตามตรงเนาะว่าทางนี้เริ่มอึดอัดแล้วก็ไม่ได้อยากจะนั่งคุยด้วยซะหน่อยจะเป็นคนโรงเรียนเดียวกันห้องเดียวกันนี่ก็ไม่ไว้หน้าเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้อยากจะมีเรื่องอะไรกันขนาดนั้นหรอกก็จะชวนน้องผู้หญิงนะไปกินข้าวร้านอื่นกันดีกว่าทางไอ้เจ้าซึเกอุระก็หงอยเลยนะรีบขอโทษใหญ่เลยไอ้นี่มันซื่อจริงๆทว่าทางคิริวเดินออกไปจากหน้าร้านได้ไม่ทันไรจู่ๆมีกลุ่มคนจิโกะท้ายซอยมารวมตัวมาลุมมาล้อมกันอีกแล้วด่วนผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่แฟนของไอ้เจ้าคิริวหรอกแต่เป็นผู้หญิงไปช่วยมาจากไอ้จิโกะพวกนี้อีกทีหนึ่งเขานี่มันรวมพวกมาตามมาจะมาเอาคืนทางพวกพระเอกที่อยู่ในร้านได้ยินเสียงเออะโวยวายข้างนอกก็เลยเดินตามออกมานะมาถามดูเรื่องราวอ๋อพอจะเข้าใจแล้วเป็นอย่างนี้นี่เองแต่ก็ไม่มีเวลาใจพูดมากทางพวกนักเลงเองมันก็จะเอาเรื่องแล้วเริ่มจะเออะโวยวายพวกพระเอกเราก็ออกหน้ากัน3คนมีคิริวซึเกอุระและก็พระเอกเราน้องแมวเหมียวโดยทางไอ้กามซึเกอุระนี่สไตล์การต่อสู้แปลกไปนิดหน่อยเริ่มมาโดนต่อยโป้งล่วงเลยเนี่ยคือจะต้องโดนต่อยโดนดาเมจก่อนจะเริ่มสู้ต้องโดนสักหมัดหนึ่งไม่งั้นไม่มีแรงส่วนทางไอซากุระเพกเรานี่ก็สู้แบบแมวแล้วกระโดดเตะหยงตะปบหยงส่วนทางคิริวนี่เท่หน่อยใช้การต่อสู้แบบวรยุทธ์กำลังภายในอะไรอย่างนั้นคอยอัดกระแทกส่งคู่ต่อสู้มาให้พระเอกเราจัดการอีกทีส่วนทางซูโอนี่ชิลสุดนะยืนอยู่แนวหลังคอยปกป้องพวกที่ต่อสู้ไม่เป็นต่อสู้ไม่เก่งโคตรหล่อตายตัวนี้มันเทพ คนอื่นสู้แทบตายไม่ชมซูโอยืนยิ้มเฉยๆไม่ไอ้เหี้ยที่เทพอะตายกูอวยไข้ขี้แตกเลยตายยืนเฉยๆบอกเทพมากครับซูโอยืนหล่อๆไปปล่อยให้เพื่อนเขาตีกันแน่นอนว่าผลออกมาพวกนักเลงโดนกระทืบเละนะมากันเป็น10-20ก็โดนล่วงกันหมดเลยก็ได้เห็นฝีมือแล้วว่าคิริวนะก็ต่อสู้เก่งไม่ธรรมดา ส่วนทางสาวน้อยที่ถูกช่วยเอาไว้ไม่ใช้แฟนเนาะเธอก็เลยขอตัวกลับก่อนขอบคุณทุกคนมากนะคะคนอื่นก็ปกติดีมีพระเอกเราซากุระไม่ได้อยากช่วยเชิญตายชิชะตายจะเขินทำเหี้ยแล้วแม่งเขินทุกช็อตเลยพ่อตายตั้งแต่ต้นจนจบมึงเขินยันจบเลยเหี้ยไม่อยากช่วยซะหน่อยเชี่ยโคตรซึ้งทางคิริวก็ชมพระเอกเรานะตัวเขาก็นั่งอยู่หลังห้องก็เล่นเกมอะไรไปก็ได้ฟังเรื่องของซากุระมาคร่าวๆนิดๆหน่อยๆวันนี้ได้มาเจอกันใกล้ๆได้มาเห็นหน้าเห็นตาคุยกันจัดๆก็เลยอยากจะขอเบอร์ติดต่อทางไอแมวไอซากุระก็เขินๆเนาะว่าขอเบอร์เขาหน้าแดงเชิญได้ไอ้มึงเขินเหี้ยอะไรวะไม่ไหวเลยขอเบอร์อย่างนั้นเหรอคุยเขินทุกช็อตจริงๆด้วยเฮียเพื่อนขอเบอร์ครั้งแรกเอาโทรศัพท์มานี่พระเอกเรากดพิมพ์ไม่เก่งใช่ไหมเดี๋ยวคิริวจัดการให้เปิดมาในลิสต์รายชื่อเท่านั้นแหละมีอยู่รายชื่อเดียวถูกเมมเอาไว้คือพยากรณ์อากาศ SMS โอ้มันไม่มีเพื่อนเลยเพื่อนๆก็หัวเราะขำกันคิกคักเลยนะอันนี้จัดการให้แล้วเมมเบอร์แล้วก็ลากเข้ากลุ่มไลน์ห้องทางไอซากุระเองก็เอาไปนั่งเขินหน้าแดงอยู่อย่างนั้นเปิดไลน์ห้องครั้งแรกลากเราเข้ามาจริงๆไม่ได้อยากเข้าหรอกเชิญตายกูถีบตกโต๊ะแม่งเลยแม่งซึนเลียซึนลาดซึนไปทั่วเลยพ่อเลยตายบักกะมึงดูหน้ามันดีไม่ให้กูแซวได้ยังไงวะจนทางโคโตฮะทักน่ะเป็นอะไรทางเพลงเราก็นั่งอ่านนั่งถ่ายไปเนาะหน้าแดงๆอ่านไลน์ครั้งแรกไม่เคยมีเพื่อนมาก่อนก็ส่งสติกเกอร์อะไรกันมาน่ารักงูงี้นี่เป็นไลน์กลุ่มนักเลงคุยกันเนอะนักเลงคุยกันน่ารักมากโคตรเหี้ยไม่อยากเชื่อเลยใช่ครับผู้ชายเราคุยกันงี้แล้วเป็นกันเองเหี้ยส่งสติกเกอร์น่ารักเพลงแล้วก็นั่งถ่ายไปซึ่งเพื่อนในกลุ่มตอนนี้คุยกันเรื่องหัวหน้าห้องเนาะตั้งแต่เปิดเทอมมาเข้าเรียนวันแรกนี่ยังไม่มีหัวหน้าห้องพระเอกเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกหัวหน้าห้องอะไรคือยังไงเลือกกันยังไงก็ยังจับพิมพ์ถามแต่พิมพ์ถามไม่ทันเขาคุยกันไปยาวเหยียดแล้วไอ้นี่มันพิมพ์ช้าเนาะจนก็คุยกันจบทำให้ในวันต่อมาซากุระมาที่ห้องเรียนก็จะมาถามเรื่องนี้แหละเรื่องหัวหน้าห้องเนี่ยคือยังไงเขาพิมพ์ถามไม่ทันเนี่ยคุยอะไรกันเยอะจัดเลยแชทเด้งมาเป็นร้อยทางซูโอก็บอกอ๋อเรื่องหัวหน้าห้องนี่ทางพวกรุ่นพี่กำลังมาคุยเลยรอฟังไปพร้อมกันพวกพี่ปี2เปิดประตูเข้ามาจะมาคุยเรื่องนี้แหละเรื่องการเลือกหัวหน้าห้องของนักเรียนปี1หน่วยทามงไอพระเอกเราเห็นแล้วก็จำหน้าได้เนาะพวกรุ่นพี่พวกนี้เคยเจอกันตั้งแต่ตอนแรกแล้วที่เขามีเรื่องครั้งแรกมาโรงเรียนวันแรกที่มาช่วยไล่กระทืบพวกแก๊งขวานซิ่งกับพี่โทมัสไงพวกพี่พวกนี้แหละทางนี้เลยอีกก็ช่วยแนะนำแต่ละคนคนที่พูดแหกปากอยู่ข้างหน้านี่คนนี้ชื่อว่าทาเคชิส่วนรุ่นพี่ผมหัวเห็ดหน่อยคนนี้ชื่อว่าพี่คูซูมิได้คนหนึ่งคนนี้เงียบๆใส่หูฟังเพลงอย่างเดียวคนนี้ชื่อพี่เลนอยู่ม.5 ทั้งนั้นทางพี่ทาเคชิก็มาบอกกับนักเรียนปี1นะน้องม.4 ให้รีบเลือกหัวหน้าห้องมาได้เป็นเหมือนตัวแทนห้องคอยรับผิดชอบเรื่องราวต่างๆแล้วก็พวกการประสานงานอะไรอย่างนั้นจะใครก็ได้แต่เลือกมาสักคนหนึ่งทางเจ้าซูโอก็ยกมือขึ้นเลยยกมือขึ้นมานี่ไม่ได้อาสาจะเป็นหัวหน้าห้องนะซูโอยกมือมาเพื่อแสดงความเห็นอยากจะเสนอรายชื่อคนคนหนึ่งที่ตำแหน่งเหมาะสมจะเป็นหัวหน้าห้องนั่นคือทางพระเอกเราน้องแมวเหมียวขี้ซึนไอซากุระนั่นเองเล่นเอาพระเอกเราตกใจเลยอะไรนะนี่มันโยนขี้ชัดๆเลยแต่คนอื่นก็เห็นด้วยนะเช่นทางซึเกอุระนี่ก็สนับสนุนนะเหมาะสมชมพระเอกเราเนาะเป็นคนดีมีฝีมือเก่งด้วยอย่างงุ้นอย่างงี้โอ้พระเอกเราได้ยินว่าหน้าแดงเลยโอ้โขนบักเกอร์เลยตายเฮ้ยไม่ได้อยากให้ชมหรอกเชิดตาโคตรใหญ่จะเขินทำไมหน้าแดงแป๊ดเลยเพื่อนๆก็เห็นดีเห็นงามด้วยนะยกมือเชียร์สนับสนุนพระเอกเรากันยกใหญ่เลยทางเคียวทาโร่เองที่ถึงแม้จะกัดกับพระเอกเรามาตลอดงานอย่างนี้นี่มันโยนให้เลยนะยกให้เลยไม่ขัดขวางเพราะเคียวทาโร่ก็ไม่ถนัดเกี่ยวกับเรื่องพวกหัวหน้าห้องอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนี่มันสายบ้าพลังพระเอกเราก็สงสัยนะเราทำไมล่ะทำไมเขาเป็นหัวหน้าล่ะตัวเขามาจากข้างนอกนะเป็นคนนอกเพิ่งย้ายเขามาอยู่ในฟูรินแล้วมายกให้เป็นหัวหน้าเฉยเลยทุกคนก็บอกว่าอย่าไปคิดมาก แล้วมองว่าเป็นเพื่อนกันนะแล้วซากุระก็เป็นคนดีด้วยซากุระฝีมือเก่งซากุระอย่างนั้นซากุระอย่างงุ้นซากุระอย่างงี้ซากุระหน้าแดงเนาะเจอตายแม่งเขินอีกแล้วไอ้เหี้ยชมเยอะๆไอ้เหี้ยนี่บ้าย้อยตายชมคำสองคำหน้าแดงหมดเลยตายซากุระเป็นคนเก่งซึ่งทางพระเอกเราไม่คิดอย่างนั้นนะตอนแรกเขาตั้งเป้าไว้จะเป็นที่1จะขึ้นเป็นที่1เหนือใครไม่ได้สนใจเรื่องพักพวกพ้องอะไรอย่างนี้เลยจนตัวมันมองตัวเองว่าออกจะไปทางคล้ายๆกับโจจิซะมากกว่าคือเน้นพลังอย่างเดียวแล้วก็ขึ้นไปสู่จุดสูงสุดไม่ได้ใกล้เคียงกับตัวตนล่าเริงแจ่มใสแบบพี่ฮาจิเมะเขามีผู้คนคอยผลักดันอะไรไม่ใช่สิ่งที่เขาจินตนาการเอาไว้เลยทำให้ทางพระเอกเราก็อึ้งอย่างให้คำตอบที่แน่ชัดยังตอบตกลงชัดเจนไม่ได้จนทางพี่เลนพี่ที่นั่งเงียบๆใส่หูฟังเพลงอยู่ทนไม่ไหวลุกขึ้นมาด่าพระเอกเราเลยนะก็ให้รีบรับไปสิเฮ้ยมาหมวกคิดยอดคิดยากอะไรเขาเลือกตัวเองแล้วก็รับไปสิคนอื่นเขามีธุระแล้วจะมันรอทั้งวันไม่ได้นะตะคอกเสียงดังเลยจริงๆไม่ใช่พอเพื่อนไปถอดหูฟังให้ก็กลับมาพูดน้ำเสียงโทนเท่าเดิมเขาใส่หูฟังเพลงอยู่เลยพูดเสียงดังแต่ความสรุปสั้นๆไม่ต้องไปคิดมากถ้าเกิดทำไม่ได้ทำไม่ไหวก็หาคนอื่นมาเป็นหัวหน้าแทนแค่นั้นเองไอซากุระไม่รู้จะทำไงก็หันไปถามพี่ที่อยู่หน้าห้องนะก็ให้พี่คนนี้จัดการคิดว่าพี่ทาเคชิน่ะเป็นหัวหน้าของพวกม.5 เป็นหัวหน้าห้องของปี2แต่ไม่ใช่พี่ทาเคชิบอกว่าหัวหน้าของพวกเราก็คือไอเจ้าเลนไอใส่หูฟังนั่นแหละเป็นหัวหน้าห้องส่วนผลการเลือกก็สลับหักดิบเลยให้พระเอกเราเป็นหัวหน้าห้องไปทุกคนก็เฉลิมฉลองและเฮฮาคิดว่าเหมาะสมแล้วทางซูโอก็บอกกับพระเอกเราไม่ต้องคิดมากนะเดี๋ยวมีพวกเขาคอยช่วยงานอยู่เนาะไม่ได้ทิ้งให้พระเอกเรารับผิดชอบงานทั้งห้องคนเดียวเดี๋ยวก็ช่วยกันพูดคุยเลือกหัวหน้าเสร็จไปแล้วทางพี่ทาเคชิก็บอกว่าในวันนี้เวรยามเดินตรวจตาเป็นของพวกเรานะหน่วยทามงให้พวกปีหนึ่งพวกพระเอกเราเนี่ยไปเดินตรวจตาด้วยไปศึกษาดูงานทำให้ในช่วงบ่ายวันนั้นก็เริ่มออกเดินตรวจตาเมืองกันเลยซากุระก็เดินตามพวกรุ่นพี่ทางพี่เลนไปมาเจอกับคุณป้าคนนึงมาขอความช่วยเหลือคุณป้าคนนี้ก็รู้จักกับพี่เลนเขาเคยได้พี่เลนช่วยไว้หลายรอบป้ามาฟ้องว่าน้องลิซ่าเหมือนจะเป็นหลานหรืออะไรไม่รู้แหละลิซ่าจังนะหายตัวไปหายไปอีกแล้วพี่เลนได้ยินงั้นเขาก็บ่นใส่ป้าไปนะช่วยป้าไปหลายรอบแล้วป้านี่ไม่มีความระมัดระวังบ้างเลยบ่นอย่างงู้นอย่างนี้แต่ก็ช่วยป้าอยู่ดีดังนั้นภารกิจเควสในวันนี้เป็นการตามหาลิซ่าจังพี่เลนก็ไม่ได้ทำอะไรมากรับเควสมาก็โยนต่อให้เป็นหน้าที่ของลูกน้องเลยพี่คูซูมิในการบอกพิมพ์ไลน์บอกเพื่อนๆให้ช่วยหาลิซ่าจังกันหน่อยไอซากุระก็คอยสังเกตเรียนรู้อยู่เรื่อยเนาะงานเป็นหัวหน้าห้องทำแค่นี้เหรอไม่ต้องทำอะไรแค่สั่งอย่างเดียวเหรอดูสบายจังเลยงั้นเราก็ต้องไปรีบหาบ้างดีกว่าทางพระเอกเราว่าอย่างงั้นซูโอได้ยินปุ๊บก็ทำหน้าที่พิมพ์ไลน์บอกคนในห้องด้วยเหมือนกันว่าพระเอกเราสั่งให้ช่วยกันตามหาลิซ่าจังหน่อยเพื่อนๆก็ตอบรับให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีเนาะไม่นึกว่ามารับตำแหน่งวันแรกจะกระตือรือร้นหางานให้ทำเร็วขนาดนี้ทางพระเอกเราไอซากุระก็เขินซูโอพิมพ์อย่างนั้นได้ยังไงบักกะเปิดตายบ้าจะเขินทำไมไม่เข้าใจเลยหน้าแดงเป๊ดเลยไปพิมพ์อย่างนั้นเขาเขินนะซึ่งลิซ่าจังที่ว่าพระเอกเราเดินหาได้ไม่ทันไรมาโผล่ตรงหน้านะเป็นแมวสีขาวนี่เองแมวชื่อลิซ่าไม่ใช่คนชื่อลิซ่าอะไรอย่างใดเป็นน้องแมวเหมียวเนาะที่ป้าเขาทำหลุดโอ้พระเอกเราก็งานถนัดเลยแมวต้องเจอกับแมวหน่อยไอ้นี่วิ่งไล่ให้แมวกระโดดไปซ้ายขวากระโดดขึ้นหลังคาไอ้เฮียนี่ตามได้หมดจนกระทั่งน้องแมวขาวแมวลิซ่าเนี่ยวิ่งมาถึงสะพานนะน้องแมวจะกระโดดลงน้ำจ๋อมแจ๋มเลยพระเอกเราก็หยุดเบรกเอียดมันไม่กล้ากระโดดตามไปเนาะแต่ว่าทางพี่เลนเขาเห็นอย่างนั้นพี่เลนเขาก็ใจกล้านะกระโดดตามน้องแมวตามไปจับตัวถึงในแม่น้ำไอ้พระเอกเราเห็นยังตกใจเนาะจู่ๆพี่เลนโผล่มาจากไหนกระโดดผ่านหน้าไปอ่ะเขาหลอนเนาะเฮียได้เฮ้ยน้องแมวซากุระร้องเงี้ยวจังไรจับแมวซากุระหน่อยครับคุยทำตาเยิ้มเลยเมื่อวิพี่มาจากไหนอ่ะก็โดดลงไปช่วยน้องแมวไว้ได้สำเร็จนะแต่ตัวก็เปียกเสื้อผ้าเปียกหมดเลยเหมือนกันทางคุณป้าเขาก็เข้ามาขอบคุณมีขนมของฝากเอามาให้เอามาตอบแทนเล็กๆน้อยๆทางพระเอกเราก็เดินไปคุยกับพี่เลนเขาซะหน่อย พี่กำลังนั่งแก้ผ้าโชว์หุ่นกล้ามล่ำอยู่เลยนะเมียวได้จังไรแมวซากุระเดินมาหาเดินมาอ้อนพี่เมียวจะไม่ใช่มาถามในฐานะหัวหน้าห้องเหมือนกันว่าที่พี่เรนเขาขึ้นมาจะเป็นหัวหน้าห้องเนี่ยมีสิ่งที่อยากทำอะไรมีเป้าหมายอะไรคำถามประมาณนั้นพี่เรนก็ตอบไปตรงๆนะว่าไม่มีอะไรอย่างนั้นหรอกเดิมทีพี่แกไม่ได้อยากเป็นหัวหน้าห้องแต่ก็คล้ายๆกับพระเอกเราคือทุกคนเลือกขึ้นมาทุกคนคิดว่าเหมาะสมอยากให้เข้ามารับตำแหน่งนี้แล้วเป็นสิ่งที่เขาทำได้เขาก็เลยทำให้อย่างที่เห็นพี่แกก็ไม่ได้เก่งรอบด้านนะไม่ได้ทำทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวตอนที่ช่วยกันหาแมวนี่คุซุมิเป็นคนประสานงานคอยติดต่อสื่อสารกับคนอื่นส่วนทาเคชินี่เป็นคนคอยสั่งการคอยรวมกำลังคนตรงนี้จัดสรรคนไปตรงนั้นแต่ละคนเขาก็มีความเก่งหลายๆแบบมาช่วยกันทำงานทางพี่เลนก็ยืนพูดอย่างหล่อเท่นะโชว์แผ่นหลังให้พระเอกเราเห็นพอเพื่อนๆพยายามกันอย่างสุดความสามารถแบบนี้แหละเขาเลยตอบรับความพยายามเหล่านั้นแล้วก็จะทำสิ่งที่ตัวเองพอทำได้ให้ดีที่สุดจนพอพวกรุ่นพี่ไปหมดแล้วเหลือแต่กลุ่มเพื่อนๆนะเหลือทางซูโอกับทางนี่เลยอีพระเอกเราก็เลยลองถามดูได้ฟังจากรุ่นพี่มาแล้วไงอยากถามเพื่อนของตัวเองว่าเป็นแบบที่รุ่นพี่เขาพูดไหมถามกับซูโอนะว่าที่พวกซูโอน่ะเลือกพระเอกเราให้มาเป็นหัวหน้าห้องเนี่ยคิดว่าซากุระพระเอกเราเป็นคนพึ่งพาได้อย่างนั้นหรอหน้าแดงๆอย่างนั้นหรอได้เฮ้ยซูโอยิ้มแป้งๆแต่คนเดียแป้งจะเขินทำพี่อะไรไม่เข้าใจอย่างนั้นล่ะหน้าแดงเพื่อนๆเองก็บอกไปตามนั้นแหละนะก็เห็นพระเอกเราเป็นคนที่พึ่งพาได้ใช่แล้วแหละอย่างงู้นอย่างงี้จนในวันต่อมาทางพระเอกเราซากุระหอบแบกคุณป้ามาที่ร้านของโคโตฮะจังนิดล้มล่วงเลยไม่มีแรงคุณป้าก็งงนะเกิดอะไรขึ้นเพราะพระเอกเรานี่แบกคุณป้าทุกวันอยู่แล้ววันนี้ไม่ได้กินข้าวมาหรือไงทำไมหมดแรงง่ายจังความจริงแล้วก็คือพระเอกเรานี่เหมือนจะนั่งคิดนอนคิดเรื่องนี้มากไปหน่อยเรื่องที่ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าห้องจนนอนไม่หลับไม่ได้พักผ่อนเลยแล้วทางโคโตฮะจังวันนี้ก็ถามถูกเรื่องซะด้วยถามเกี่ยวกับเรื่องหัวหน้าห้องเรื่องหัวหน้าห้องเราเป็นยังไงรู้ว่าพระเอกเราซากุระได้รับเลือกล่ะพระเอกเราก็หน้าเขินแดงเนาะไม่ได้รับเลือกซะหน่อยเชยตายชิชะจะเขินทำเหี้ยแล้วบ้านนะโคตรเขินทางโคโตฮะก็ตกใจนะมาเดาถูกซะด้วยแต่ก็เหมาะสมแล้วซากุระได้เป็นหัวหน้าห้องก็ให้คำแนะนำนะขั้นแรกเลยการเป็นหัวหน้าห้องควรไปจำชื่อเพื่อนทั้งห้องมาซะว่าใครชื่ออะไรหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยเป็นสกิลพื้นฐานของหัวหน้าเลยไอซากุระพอนึกไปนึกมาดีๆตัวเขาไม่เคยเรียกชื่อคนอื่นจริงๆจังๆสักทีหนึ่งเลยเนาะมีแต่เรียกว่านายมึงไออย่างเดียวไม่เคยเรียกชื่อเขาไม่เคยเรียกชื่อคนอื่นดังนั้นถามพระเอกเราพอมาถึงที่ห้องเรียนก็เลยมาถามกับนิเลอีเลยนิเลอีรู้จักคนเยอะถามเกี่ยวกับเรื่องชื่ออะไรอย่างนั้นนะโอ้จำยากจังเลยแต่ละคนชื่อนี้แล้วมีเยอะแยะเต็มไปหมดซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีเพื่อนร่วมห้องคนหนึ่งนะนั่งเงียบไม่พูดกับใครเหมือนจะเป็นแผลมีบาดแผลที่ใบหน้าด้วยคนนี้ชื่ออันไซก็ไม่รู้เหมือนกันเขาไปโดนอะไรมายังไม่ทันถามอันไซเดินหนีไปซะแล้วซึ่งในจังหวะนั้นมีประกาศเสียงตามสายมาพอดีจากพี่ใหญ่พี่ฮาจิเมะเขาเรียกตัวเลยนักเรียนทุกชั้นปีให้หัวหน้าห้องมาประชุมกันที่ด่านฟ้าหน่อยแก๊งพระเอกเราก็ไปตามนัดเนาะพระเอกเราเป็นหัวหน้าส่วน2คนนี่เลอีกับซูโอนี่เป็นเหมือนผู้ช่วยแต่ละคนหัวหน้าแต่ละคนก็จะมีผู้ช่วยมาด้วยอย่างนี้แหละทางนี้เลยอีกก็โชว์สกิลโชว์เทพโชว์เหนือด้วยการอธิบายแต่ละคนเลยนะที่เขาขึ้นมาบนด่านฟ้าเนี่ยรุ่นพี่แต่ละคนก็ชื่ออะไรหน้าตาเป็นไงนี่เลยอีกจำได้หมดซูโอยังตกใจเลยว่าความจำมันดีมากเป็นสกิลความสามารถพิเศษเนาะเหมาะสมจะมาเป็นผู้ช่วยหัวหน้าเลยเนี่ยมันจำเก่งดังนั้นทางซูโอเลยขอรับผิดชอบเกี่ยวกับการพูดคุยเจรจาก็แล้วกันซูโอก็เจรจาเก่งจำไม่เก่งเท่านี้เลยอีกแต่มันพูดเก่งนะซูโอจะไปเจรจากับคนอื่นๆให้ถ้ามีเรื่องอะไรทางพระเอกเราก็เห็นแล้วว่าทั้งสองคนนี้มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมากขนาดไหนจำคำรุ่นพี่ได้เนาะเราก็ต้องพยายามเหมือนกันเพื่อที่จะตอบรับความตั้งใจนั้นก็เลยจะขอบคุณทั้งสองคนแต่มันขี้เขินไงมันขี้อาย อยากจะขอบคุณเขาแต่ไม่กล้าขอบคุณตรงๆก็หันหลังพูดแบบหันหลังแบบหล่อเท่นะบอกขอบคุณขอบคุณนะซูโอขอบคุณตายเฮ้ยจะเขินนะพี่อะเลยขอบคุณนายมากเลยนะตายกูดูแล้วแป้งๆเลยตายเขินยี่พวกซูโอก็ตกใจเพราะพระเอกเราพูดชื่อเป็นครั้งแรกมาตั้งแต่มาเรียนนี่ไม่เคยเรียกชื่อกันเลยนะเนี่ยมีวันเนี้ยเพิ่งเริ่มเรียกชื่อซึ่งในจังหวะนั้นทางพี่ใหญ่หัวหน้าใหญ่อย่างพี่ฮาจิเมะก็มาถึงพอดีมาพร้อมกับเหล่าพี่ๆสี่จัตุรเทพนิเลอีก็ทำหน้าที่ฝอยอธิบายให้ฟังนะเริ่มต้นด้วยที่คนแรกหนึ่งในสี่จัตุรเทพหัวหน้าหน่วยจิโคคุชื่อว่าคุณซึบากิโนะแป้งเหรอเนี่ยแต่เรดาร์alertตรวจพบความผิดปกติดูไม่ใช่ผู้หญิงอ่ะคนต่อมาหัวหน้าหน่วยโคโมคุคนนี้มีชื่อว่าคุณมิซึกิว่าไม่ใช่เลยแต่เรดาร์เตือน alert คุยผู้ชายทั้งนั้นเนี่ยคุณมิซึกิส่วนอีกคนสุดท้ายหัวหน้าหน่วยโซโจคนนี้มีชื่อว่าคุณโมโมเซไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้ปิดผ้าปิดหน้าปิดตาเอาไว้ส่วนอีกคนสุดท้ายหัวหน้าหน่วยทามงที่เราคุ้นเคยนะคือพี่โทมะทั้ง4คนนี้ก็มีตำแหน่งเป็นเหมือนรองหัวหน้ารองมาจากพี่ฮาจิเมะเขา4เสาหลัก4จัตุรเทพหน่วยก้านแต่ละคนก็ตัวผู้ทั้งนั้นนี่ไม่ใช่สาวน้อยแน่นอนนี่ผู้ชายอย่างเรานี่แหละส่วนทางพี่ฮาจิเมะที่เขาเรียกมานี่คืออยากจะฝากฝังนักเรียนทุกคนนะเพราะตอนนี้แต่ละห้องก็ได้หัวหน้าห้องมาแล้วก็มาฝากฝังกับหัวหน้าอีกทีว่าให้ช่วยกันดูแลปกป้องเมืองนี้หน่อยแล้วหลังจากนั้นทางพวกพระเอกเราพวกซากุระก็นำแก๊งปีหนึ่งนะไปเดินตรวจตาดูความเรียบร้อยในเมืองซึ่งระหว่างเดินอยู่ก็ไปเจอกับกลุ่มคนปริศนาไม่ใส่เสื้อแจ็คเก็ตใส่ฮู้ดปิดหน้าปิดตาพวกนี้ดูแล้วแบบคนชั่วแน่ๆดูไม่ออกเลยเฮียสาบานมึงปลอมตัวเข้ามาจริงดิมาเดินลับๆล่อๆมองซ้ายมองขวารู้เลยแอบปลอมตัวเข้ามาโอ้เหมือนพวกนี้จะเป็นคนจากแก๊งที่เรียกว่าแก๊งคิวนะกลุ่มคิวซูโอก็รู้จักกลุ่มนี้อยู่นิดหน่อยไม่ใช่กลุ่มใหญ่โตอะไรเป็นกลุ่มเล็กๆแล้วก็ไม่ได้มีปัญหากับเราโบฟูรินโดยตรงหรอกแต่มาเดินในพื้นที่แถบนี้นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันไอ้3ตัวที่เดินมาก็ไม่ได้มีท่าทีจะมีเรื่องกับเขาแต่มันเหมือนหาคนสักคนหนึ่งอยู่ซึ่งนายจังหวะกำลังคุยกันอยู่นั้นทางคุณป้าเขาตะโกนเรียกนะมีคนเจ็บอยู่ทางนี้มาช่วยหน่อยเร็วเหมือนจะเป็นเพื่อนร่วมชั้นเพื่อนในห้องเรานี่แหละไอ้เจ้าอันไซมันนอนเจ็บอยู่ในตอกมืดๆเพื่อนๆก็เข้าไปช่วยนะห้องเดียวกันอันไซนี่นะพามานั่งกินข้าวหาอะไรกินไปคุณป้าเขาก็เปิดร้านข้าวนั่นแหละก็นั่งร้านป้านั่นแหละสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นอันไซก็ไม่ยอมบอกนะพยายามจะโกหกแถเนียนๆว่าสะดุดล้มบ้างลื่นล้มบ้างเจอหมาไล่กัดมาบ้างบาดแผลเต็มตัวอย่างที่เห็นแต่ทางเพื่อนๆเขาดูออกซากุระยังดูออกเลยว่าโกหกแถอยู่แถไม่เนียนทางเจ้าอันไซก็ดูตื่นเนาะยังไม่ยอมบอกความจริงสักทีพูดแถไปมั่วตัวไปหมดขอตัวกลับก่อนโดยทางเหล่าเพื่อนๆก็มานั่งพูดนั่งคุยกันเรื่องราวนี้ประติดประต่อได้ไม่ยากหรอกอันไซมานอนเจ็บตัวอยู่ข้างตอกอย่างนั้นพวกกลุ่มคิวมาเดินหาคนอย่างนี้ดูแล้วรู้เลยไปมีเรื่องกับกลุ่มคิวมาซึ่งทางพระเอกเราก็ยังจำจดจำคำพูดของพวกรุ่นพี่เอาไว้ได้ดีถ้ามีเรื่องอะไรนี่ก็ฝากฝังให้ช่วยดูแลจัดการเนาะพี่ฮาจิเมะพูดมาอย่างนั้นไอ้นี่มันก็เลยรู้สึกอยากจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยทางเจ้าอันไซนี่เดินออกไปข้างนอกไปคุยกับเพื่อนผู้หญิงมันมีเพื่อนผู้หญิงเพื่อนสมัยเด็กอยู่คนหนึ่งไปนั่งคุยที่สวนสาธารณะเรื่องราวก็เป็นอย่างที่ดาวเอาไว้นะอันไซไปมีเรื่องกับกลุ่มคิวเพื่อนผู้หญิงเนี่ยก็พยายามจะบอกให้อันไซไปขอความช่วยเหลือสิอันไซอยู่ในโรงเรียนฟูรินก็ไปบอกคนในโรงเรียนฟูรินให้กลุ่มโบฟูรินมาช่วยแต่อันไซไม่อยากทำอย่างนั้นเพราะนี่เป็นปัญหาส่วนตัวที่ไปมีเรื่องกับกลุ่มคิวเนี่ยก็คืออันไซพยายามจะช่วยเพื่อนของเขาอีกคนหนึ่งเป็นเพื่อนในสมัยเด็กเหมือนกันที่ไปพัวพันกับกลุ่มคิวเลยโดนไล่ต่อยมาเนี่ยอันไซก็ไม่ต้องห่วงนะเรื่องนี้เขาจัดการเองตัวคนเดียวจัดการไหวพูดเสร็จอันไซก็เดินจากไปปล่อยเพื่อนผู้หญิงนั่งเครียดอยู่คนเดียวจัดการไหวก็บ้าแล้วเจ็บหนักทั้งตัวอย่างนี้ซึ่งทางพระเอกเราซากุระ เหมือนจะแอบตามมาอยู่ด้วยนะก็ได้ยินที่พูดก็เลยเดินเข้ามาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นตัวเขาเป็นเพื่อนกับอันไซคนเมื่อกี้นั่นแหละเพื่อนผู้หญิงคนนี้ก็เลยมาเล่าเหตุการณ์ให้พระเอกเราฟังชัดๆอีกทีนะว่าเรื่องมันเป็นยังไงโดยทางอันไซนี่ไปมีเรื่องกับกลุ่มคิวเพราะว่าจะช่วยเพื่อนสมัยเด็กของเราคนหนึ่งคนที่มีชื่อว่านางาโตะแต่ก่อนเรา2คนนะรู้จักการเล่นด้วยกัน3คนแต่โตมาก็แยกย้ายเนาะไปเรียนทางใครทางมันจนมาล่าสุดเหมือนอันไซไปเจอเพื่อนนางาโตะเนี่ยไปเข้าร่วมกับกลุ่มคิวและนางาโตะกำลังวิ่งราวทรัพย์อยู่ขโมยของชาวบ้านไอ้นี่อยู่โรงเรียนฟูรินไงโบฟูรินก็ทำหน้าที่คือจะไปหยุดจะไปจับตัวโจรเอาไว้แต่ที่ไหนได้มาเห็นหน้าชัดๆโจรคนนี้คือนางาโตะก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมไปมีเรื่องกับกลุ่มคิวได้อ๋อคือเพื่อนตัวเองหลุดไปอยู่กลุ่มนั้นและอยากจะช่วยเพื่อนพระเอกเราเข้าใจแล้วก็เลยบอกกับเพื่อนสาวคนนี้ไปเนาะเดี๋ยวเขาช่วยเองหน้าเขินๆด้วยก็ไม่อยากช่วยหรอกเชื่อจ้าเฮ้ยคุยมึงจะเขินเหี้ยอะไรวะไม่ได้อยากช่วยซะหน่อยแต่จะช่วยกันละกันเนอะโคตรสื่นเลยเดี๋ยวช่วยเองหลังจากนั้นในเช้าวันต่อมาพระเอกเราก็ไปโรงเรียนเนาะเพื่อนๆก็มาเรียนกันตามปกติจนจะจบเรื่องคุณยังไม่เคยเห็นคุณครูสักคนเลยมึงมาเรียนกันใช่ไหมเนี่ยครูอยู่ไหนหนังสืออยู่ไหนการเรียนการสอนอยู่ไหนไม่มีวันๆมาโรงเรียนเดินเต๋ๆตรวจตาแล้วกลับบ้านพ่อไม่ได้เรียนเลยอ่ะช่วงเช้าโฮมรูมก็สังเกตดูอันไซนะก็ล่าเริงแจ่มใสปกติดีอยู่หรอกจนกระทั่งมีเพื่อนอีกห้องเหมือนไปเดินสวนกับใครไม่รู้ล่ะแต่ฝากจดหมายมาให้กับคนโรงเรียนเรามาให้กับอันไซมันก็เลยมาส่งต่อให้จดหมายที่ว่าอันไซพอลองเปิดออกดูโอ้โหถึงกับตกใจเพราะจดหมายนี่มันเขียนว่าอ่านหาพ่อมึงแต่ไม่ใช่อันไซลุกจวงหน้าพ่องตายเคยดีไม่ใช่ไม่ได้แกล้งกันอย่างนั้นไอ้จดหมายที่ส่งมานี่เหมือนจะส่งมาจากกลุ่มคิวนะส่งรูปมารูปของนางาโตะโดนซ้อมทางพระเอกเราซากุระก็รีบตามไอ้เจ้าอันไซไปเลยไงนี่มันรีบลงบันไดแต่จะเร็วกว่าพระเอกเราไม่ได้หรอกแมวเหมียวกระโดดเมี้ยวเมี้ยวถึงตัวแล้วจดหมายที่ส่งมาพระเอกเราก็หยิบมาดูนะเป็นรูปของเพื่อนมันจริงด้วยนางาโตะโดนซ้อมซะเลยเขียนท้าทายบอกเอาไว้ให้มาเจอกันที่อู่ต่อเรือซากุระก็คุยกับอันไซตรงๆบอกมาเถอะเพื่อนมันเกิดอะไรขึ้นเล่ามาให้ชัดๆละเอียดเล่ามาให้ฟังทีอันไซก็เล่าไปนะแบบที่เพื่อนสาวเล่าให้ฟังเขาเดินตรวจตาลาดตะเวนอยู่ก็ไปเจอกับแก๊งกลุ่มคิวเนี่ยวิ่งกำลังลักขโมยของวิ่งราวทรัพย์นั่นแหละอันนี้ก็เข้าไปหยุดเอาไว้แต่ปรากฏว่าเปิดฮูดออกมาเห็นหน้าเอาเพื่อนเรานี่นางาโตะเพื่อนสมัยเด็กด้วยความตกใจเขาเลยปล่อยนางาโตะหลุดมือไปนะมันก็ขโมยของหนีไปอันไซก็สะกดรอยตามแต่พอขโมยของไปได้นางาโตะเอาของไปให้กับแก๊งกลุ่มคิวเนี่ยมันไม่พอใจมันบอกขโมยมาได้น้อยเกินไม่รู้ไปติดตังไปกู้นอกระบบหรือเปล่ามันก็ต่อยซะเละเลย1หมัดนี้ให้ 1,000 เยนตามจำนวนเงินที่ขาดขโมยมาได้ไม่พอก็อัดทางนางาโตะซะน่วมอันไซเห็นอย่างนั้นทนไม่ไหวนะเลยพุ่งเข้าไปช่วยเพื่อนช่วยนางาโตะต่อยไป10หมัดจะครบอยู่แล้วเจ๊งเลยขาดทุนเคยดีติดตังไว้ 12,000 ไอ้เหี้ยต่อยมา10หมัดมึงมาขวางพ่อจะครบ 12,000 อยู่เลยจัดการเลยอันไซแม่งเก่งนะคอเตะโป้ง3ตัวนี่โดนซัดหมดเพราะว่าทางนางาโตะไม่ได้ดีใจเลยนะที่อันไซมาช่วยกับไล่เขาด้วยซ้ำไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมาจุนจ้านแต่หน้าตาของนางาโตะเนี่ยคือกำลังสั่นกำลังกลัวอยู่เหมือนอยากได้ความช่วยเหลือแล้วเรื่องราวต่อจากนั้นก็เหมือนก่อนหน้านี้เลยแก๊งกลุ่มคิวมันก็มาล้อมอันไซเอาไว้อันไซก็สู้เอาตัวรอดมาได้นะตัวคนเดียวจนไปนอนเจ็บข้างตอกอย่างที่เห็นนั่นแหละพระเอกเราซากุระหัวหน้าห้องได้ยินอย่างนั้นว่าเดี๋ยวจัดการเองอันไซตกใจเดี๋ยวก่อนนี่ไม่ใช่เรื่องธุระที่โบฟูรินจะเข้ามายุ่งนะมันเป็นปัญหาส่วนตัวพระเอกเราก็บอกไปนะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโบฟูรินทั้งนั้นแหละที่เขาจะไปช่วยเนี่ยคือช่วยในฐานะของเพื่อนเพื่อนตายเพื่อนเหมือนชื่อตอนเลยชื่อตอนคือเพื่อสหายเนาะไปในฐานะของเพื่อนแล้วก็ยังได้สัญญากับผู้หญิงคนนึงเอาไว้แล้วว่าจะไปช่วยเพื่อนของเธอมาให้ได้ดังนั้นไปเนี่ยไปช่วยไม่ได้ไปในฐานะของโบฟูรินซึ่งเพื่อนๆปีหนึ่งเพื่อนๆม.4 คนอื่นในห้องเองก็ยืนฟังเยอะด้วยทุกคนเดินลงบันไดลงมากันพร้อมเพรียงเลยนะ คือจะไปช่วยด้วยเหมือนกันนะได้ยินเรื่องราวทั้งหมดแล้วมีปัญหามีเรื่องอะไรทำไมอันไซไม่มาบอกพวกเราล่ะเรื่องแค่นี้เองเดี๋ยวเราไปช่วยกันแป๊บเดียวทำเอาอันไซซึ้งเลยน้ำตาไหลไม่รู้จะพูดยังไงดีทางซูโอเองก็ไปพาตัวจี๊ดอย่างเคียวทาโร่มาแล้วด้วยเคียวทาโร่นี่ดูเผินๆไม่ค่อยจะอยากจะไปสูงสิงร่วมมืออะไรกับใครเท่าไหร่แต่ด้วยฝีมือซูโอไงบอกว่าถ้าไม่มาช่วยกันนี่เดี๋ยวพี่ฮาจิเมะโกรธนะเคียวทาโร่ก็เลยตามมาโคตรหลอกง่ายเลยหลอกง่ายไอซูโอก็เจ้าเล่โคจิชัดๆเลยตัวเทพสุดในโรงเรียนนี่โคจิพี่ฮาจิเมะและโจจิที่อะไรมาเฮ้ยไม่เกิน3วิซูโอต่อยแตกหมดเลยโคตรอวยเลยพี่ไหมตัวอวยกูตัวเมนมาทีนี้ก็ครบแล้วเราจะไปช่วยทางนางาโตะด้วยกันทำเอาพวกรุ่นพี่ม5ม6พี่ปี2ปี3เขานั่งเรียนกันอยู่ตกใจนะหันลงมาข้างล่างหันลงมาอีกทีเอ้านั่นพวกม4นะปี1ห้อง1มันลงไปทำอะไรกันข้างล่างมารวมตัวกันมันจะออกไปไหนพระเอกเราหัวหน้าห้องซากุระพาพวกยกพวกไปเดินออกมากันหมดเลยจะไปช่วยนางาโตะไปไล่กระทืบไอ้กลุ่มคิวด้วยกันโคตรเท่โคตรหล่อเลยแน่นอนซูโอหล่อสุดเลยหล่อซูโอหล่อมากเดินข้างหน้าด้วยอวยตัวอวยไปกระทืบมันด้วยกันในภาค2แล้วก็จบลงแล้วกับอนิเมะเรื่องวินเบเกอร์สำหรับใครที่ชอบถูกใจติดใจอยากจะไปตามหาดูตัวต่ออยากจะไปตามหาดูตัวเต็มก็สามารถไปติดตามดูได้เลยนะในแอป Bilibili มีทั้งหมด13 ตอนเรื่องนี้ก็มีทั้งซับไทยแล้วก็มีภาคไทยให้ดูด้วยก็เปลี่ยนบรรยากาศกันซะหน่อยเนาะหลังจากที่ดูต่างโลกมานานก็เปลี่ยนมาแนวบู๊แอคชั่นแนวรั้วโรงเรียนกันบ้างเดี๋ยวก็จะกลับไปต่างโลกเหมือนเดิมคิดถึงพระเอกต่างโลกมากโอ้ยตายขาดไม่ได้เหมือนน้ำตาลตกไม่ได้ดูต่างโลกก็สามารถพิมพ์แนะนำมาได้เนาะอาจจะเป็นแนวอื่นก็ได้แนวความรักแนวนู้นแนวนี้ว่ามาจะได้ทั้งเมฆเก่าเมฆใหม่ได้หมดเลยนะบางทีบางเรื่องเมฆเก่าๆก็ไม่ได้ดูเนาะตามเก็บตกยังลืมบางเรื่องมีคนแนะนำมานานจัดส่วนคลิปนี้มาช้าหน่อยพี่ไม้ไปติดงานบุญนะช่วงเข้าพรรษาพอดีมีไปหลายงานเลยกว่าจะได้ตัดคลิปเสร็จส่วนสำหรับเรื่องหน้าเรื่องต่อไปใครอยากได้เมฆแนวไหนอยากได้เรื่องอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกพี่ไม้ไว้ได้เนาะเหมือนเดิมวงเล็บบอกไว้ด้วยว่าสามารถดูได้จากที่ไหนดูได้จากแอปไหนส่วนสำหรับคลิปนี้ใครที่ดูมาถึงตรงนี้ดูมาจนจบคลิปพี่ไม้ก็ต้องขอขอบคุณเอาไว้ด้วยนะครับพี่ไม้ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องของพี่ไม้ช่องแห่งความลับแล้วก็ช่องใหม่ของพี่ไม้ช่องชายชาติไว้ด้วยนะครับ